ค่ะก่อนที่จะเริ่มอภิปรายทางวิชาการนะคะเรื่อง AI ปัญหาและความท้าทายด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะดิฉันก็จะขอแนะนำท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของเราทั้ง3ท่านนะคะท่านแรกค่ะศาสตราจารย์ดร.ธนารักษ์ธีรมั่นคงค่ะท่านจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก Tokyo Institute of Technology ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี2557ประสบความสำเร็จมีผลงานด้านประมวลผลภาษาธรรมชาติเมืองข้อมูลโปรแกรมการหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพโปรแกรมธรรมทรานส์ค่ะปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเป็นนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยหรือว่า AIAT ค่ะวิทยากรท่านที่2นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูมินทร์บุตรอินทร์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูมินทร์บุตรอินทร์จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยปารีส2ประเทศฝรั่งเศสด้วยทุนรัฐบาลเคยทำงานเป็นทนายความและที่ปรึกษากฎหมายให้กับภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งค่ะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสำหรับวิทยากรท่านที่3ของเรานะคะคุณนันทนาอินทนนท์ค่ะคุณนันทนาอินทนนท์จบการศึกษาจากนิติศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง Master of Laws in Human Rights University of Hong Kong โดย Asia Foundation Scholarship Master of Laws with Distinction จาก University of Leicester โดย British Chevening Scholarship และ Master of Law and Information Technology จาก University of Stockholm ค่ะท่านเคยเป็นผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและในปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนบริหารหรือพาร์ทเนอร์บริษัท Tilley & Gibbons International จำกัดค่ะค่ะบัดนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะคะดิฉันขอส่งการดำเนินรายการต่อให้อาจารย์ทิติพรวัฒนาชัยอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้สอนวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาผู้ดำเนินรายการและวิทยากรทั้ง3ท่านเริ่มอภิปรายวิชาการในวันนี้ค่ะก่อนอื่นเลยก็ขอสวัสดีนะคะท่านคณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์แล้วก็ท่านวิทยากรทั้ง3ท่านรวมทั้งผู้ที่เข้ามาแล้วฟังการอภิปรายในวันนี้นะคะทั้งที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้แล้วก็ชมผ่าน Facebook Live นะคะผ่านเพจรอบรั้วรามทีนี้จากวัตถุประสงค์ของการดำเนินการอภิปรายในวันนี้นะคะจากที่ท่านอาจารย์ดวงฤทัยได้เกริ่นเมื่อตอนเป็นช่วงพิธีกรเมื่อสักครู่นี้นะคะทางศูนย์กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่าศูนย์ IP and IT นะคะก็ต้องการที่จะให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาแต่ทีนี้ประเด็นที่จะเอามาพูดในวันนี้คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ AI นะคะ Artificial Intelligence หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่จะให้ท่านวิทยากรได้ดำเนินการอภิปรายนั้นอาจารย์ขอเกริ่นนำก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะมีผู้ที่เข้ามารับฟังที่อาจจะยังไม่ได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ผู้ที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะเดิมทีเดียวอะค่ะกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาจะมุ่งคุ้มครองงานของปัจเจกชนนะคะงานที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานเป็นบุคคลธรรมดาอย่างพวกเราอย่างเช่นงานลิขสิทธิ์สิทธิบัตรนะคะเครื่องหมายการค้าความลับทางการค้านะคะทีนี้หลังจากนั้นต่อมาเนี่ยก็จะเริ่มขยายการคุ้มครองสิทธิ์ไปจนถึงสิทธิชุมชนอย่างเช่นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรมนะคะความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะหรือว่า
ศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองเนี่ยตรงนี้ค่ะมันจะเป็นสิทธิชุมชนทีนี้จากสองสิทธิที่อาจารย์ได้พูดให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ลิขสิทธิ์สิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้าอย่างเดียวมันยังมีสิทธิชุมชนตรงนี้อยู่นะคะแล้วทีนี้ด้วยยุคที่มันเปลี่ยนไปนะคะใครที่เคยเรียนมาก็จะทราบว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์อะค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่มีงานลิขสิทธิ์คุ้มครองอยู่นั่นก็คือเป็นงานวรรณกรรมอย่างหนึ่งนะคะคุ้มครองโดยแบบลิขสิทธิ์หรือว่าพวกลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์แต่ทีนี้เนี่ยค่ะในภาคส่วนของพวกวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือว่าวิศวะคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมไปจนมีความสามารถที่ก้าวล้ำขึ้นจนเกิดปัญหาว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยไอ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนนั้นเนี่ยค่ะที่มันมีการคิดพวกซอร์สโค้ดนะคะหรือว่าอัลกอริทึมอะไรตรงเนี้ยมันจะได้รับการคุ้มครองเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาไหมนะคะแล้วสามารถขอรับสิทธิบัตรซอฟต์แวร์ได้หรือไม่นะคะหรือว่าเป็นเพียงแค่คอมพิวเตอร์รีเลทอินเวนเตอร์นะคะอีกทั้งถ้าหากว่า AI อะค่ะระบบการทำงานของ AI เนี่ยสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นมาใครจะเป็นเจ้าของสิทธิ์ในส่วนของทรัพย์สินทางปัญญานะคะแล้ว AI เนี่ยจะสามารถละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้ไหมนะคะแล้วก็ยังจะมีคำถามต่อว่าแล้ว Fair Use เนี่ยจะสามารถใช้กับ AI ได้หรือเปล่านะคะคือหัวข้อนี้น่าสนใจทีเดียวดังนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะอาจารย์ก็จะขอให้ท่านอาจารย์ธนารักษ์อะค่ะธนารักษ์เป็นผู้วิทยากรคนแรกก่อนนะคะต่อมานั้นก็จะเป็นช่วงของท่านอาจารย์ภูมินนะคะท่านก็จะมาพูดในประเด็น AI กับในแง่ของกฎหมายนะคะเสร็จแล้วก็จะมาเปิดประเด็นถกแลกเปลี่ยนกันนะคะก็โดยมีอาจารย์ณัฐนะอีกท่านนึงนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอาจารย์ก็ขอส่งมอบการอภิปรายตอนนี้ให้กับศาสตราจารย์ดร.ธนารักษ์ธีระมั่นคงค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นงานใหญ่เหมือนกันได้ยินว่าโอ้มีถึง200ท่านด้วยกันเนี่ยแล้วก็มี Facebook Live ด้วยซึ่งถือว่าผมคิดว่าการสัมมนานี้เป็นงานสัมมนาที่มีคุณค่านะนะครับในหลายๆด้านแล้วก็หวังว่าที่เราพูดไปเนี่ยอาจจะมีการสานต่อไปในการพูดในสังคมเราต่อไปนะครับแล้วก็งานนี้เท่าที่ผมเห็นนะจะเน้นเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาแต่จริงๆมุมมองของ AI ก็มีหลายๆมุมทางด้านกฎหมายนะครับเพราะอย่างก่อนหน้านี้ก็ไปพูดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จะพูดในมุมมองของว่าถ้า AI ทำให้เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีใครจะเป็นคนรับผลอะไรต่างๆบ้างแต่ว่าวันนี้รู้สึกเห็นอยากจะเน้นทางด้านของกฎหมายทางทรัพย์สินปัญญาว่าตัว AI ที่ทำขึ้นมาเนี่ยใครจะเป็นคนที่รับผิดชอบนะครับดังนั้นเนี่ยตอนแรกสุดเนี่ยผมอยากจะขอเริ่มจากว่าภาพรวมทางด้านของเทคโนโลยีเนาะเบิร์นผมมาทางสายเทคโนโลยีนะก็จะเน้นเทคโนโลยีเป็นหลักส่วนอาจารย์ก็จะเป็นทางด้านกฎหมายทางด้านของสังคมนะครับแล้วก็เรื่องของการจดสิทธิบัตรอะไรก็จะเป็นทางอาจารย์แต่เดี๋ยวผมก็จะสามารถที่จะเสริมต่างๆได้นะครับขอปูพื้นทางด้านของเทคโนโลยีก่อนนะครับผมคิดว่าหลายๆท่านในนี้อาจจะไม่ได้มาสายเทคโนโลยีโดยตรงนะครับก็อาจจะเดี๋ยวจะเห็นภาพว่าตอนนี้ AI ไปถึงไหนแล้วอย่างนี้นะครับคำพูดที่พูดกันเยอะเนี่ยก็คือตัว AI เนี่ยมันตามหลังไอ้ดิจิตอลมานิดนึงนะครับคิดว่าทุกคนน่าจะมีแผ่นนี้อยู่นะครับก็เปิดไปหน้าที่2ได้นะครับคำว่าดิจิตอลเนี่ยมันมาก่อนที่ AI จะมาสักช่วงนึงแล้วนะครับอย่างเช่นการมีกระทรวงดิจิตอลเอคโนมีfor society นะครับกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเงี้ยนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็กำเนิดมาหลังจากที่ดิจิตอลกำเนิดมาช่วงหนึ่งเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องของ Internet of Things IoT อย่างเงี้ยเนาะมีเรื่องของ Big Data มีพูดกันเยอะแล้วก็มาช่วงหลังเนี่ยที่มีการพูดถึงเรื่อง AI นะครับ AI บางคนก็ถามว่าเอ๊ะ AI มันจะต่างอะไรกับตัวอื่นตรงไหนอะนะเมื่อกี้ก็มีการดิสคัสกันนะครับว่า AI เนี่ยมันคิดเองได้มันพัฒนาตัวเองได้อย่างเงี้ยนะครับมันเป็นมุมมองนึงอ่ะนะซึ่งถ้ามันเกิดอย่างนั้นเกิดขึ้นเนี่ยกฎหมายเนี่ยจะเป็นอย่างไรหรือทรัพย์สินที่มันเกิดจากตัว AI ทำขึ้นมาเนี่ยใครจะเป็นเจ้าของเงี้ยนะอย่างเช่นว่า AI มันไปคำนวณแล้วเจออะไรบางอย่างที่มีประโยชน์อย่างเงี้ยนะและสิ่งที่มีประโยชน์ตรงนั้นน่ะใครเป็นคนที่ได้รับผลประโยชน์เงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับBig Data ต่างๆอย่างคำว่า Big Data เนี่ยก็เป็นอันหนึ่งเลยที่พูดกันเยอะว่าข้อมูลมันมีจำนวนมหาศาลข้อมูลก็คงมีเจ้าของอยู่
แล้วไอ้ตัวโปรแกรมก็มีเจ้าของที่เป็นตัวโปรแกรมอยู่ถ้าตัวโปรแกรมเข้ามาไอ้ข้อมูลซึ่งมีเจ้าของเข้ามาในโปรแกรมที่มีเจ้าของแล้วมันออกไปเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นผลลัพธ์เป็นกฎหรือว่าถูกใช้อะไรต่างๆเนี่ยตรงนั้นเนี่ยทรัพย์สินตรงนั้นจะเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเขามีการพูดถึงว่า Big Data เนี่ยจะมีทั้งหมด9ตัวเนี่ยที่เห็นนะครับเขาต้องการใช้ Big Data ในการลดคอสอย่างเงี้ยนะใช้ในการหาโปรดักต์ใหม่ๆสวิตใหม่ๆหรือใช้ในการพัฒนาให้สวิตมีความรวดเร็วขึ้นมีความดีขึ้นแล้วก็การตัดสินใจที่ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นภาพกว้างที่ทำเป็นคลาวด์ของตัวปัญญาประดิษฐ์นะครับที่มีตัว AI เป็นแกนกลางผมคิดว่าตอนนี้ AI เขาถือว่าอยู่ในยอดเลยเพราะว่ามันรวมทุกอย่างตั้งแต่ Big Data IoT แล้วก็ตัวนะ Big Data IoT รวมเข้าไปนะหรือแม้กระทั่งตัวหุ่นยนต์นะที่จะเห็นในนี้หรือบล็อกเชนพวกนี้หรือ Fintech ก็มีการใช้ AI เข้าไปนะครับเพราะว่าคนเริ่มจะรู้สึกว่าเอ๊ะบางอย่างเราใช้ AI ช่วยได้สมัยก่อนเราอาจจะคอมพิวเตอร์มาช่วยงานง่ายๆแต่ช่วงหลังเนี่ย AI มันทำได้มากกว่าแค่สิ่งที่มันง่ายๆอย่างเช่นมันสามารถพัฒนาตัวเองทำสิ่งที่ยากขึ้นได้นะเดี๋ยวจะแสดงให้ดูว่ามีตัวไหนบ้างนะครับครับตัวที่อันนี้ก็เทคโนโลยีที่จะมาในอนาคต6อย่างเนี่ยก็คือปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเทียบเข้ากับสมองมนุษย์นะครับข้อมูล Big Data ก็เทียบเท่ากับการคำนวณเหมือนกับข้อมูลที่เข้ามานะครับส่วน Internet of Things ก็เปรียบเหมือนเซ็นเซอร์นะถ้าเราเปรียบเหมือนกับตัวมนุษย์เราเนี่ยก็ต้องมีการรับข้อมูลเข้ามาแล้วข้อมูลก็มีขนาดใหญ่ต้องมาคำนวณแล้วก็ไปที่สมองที่วิทยาทำการตัดสินใจพอตัดสินใจเสร็จปุ๊บก็มาที่โรบอติกก็คือการที่ให้มันทำงานอย่างเช่นเปิดแอร์ปิดแอร์เปิดน้ำหรือให้กระทำอะไรสักอย่างนึงซึ่งเป็นเรื่องของแอคชูเอเตอร์นั้น4ส่วนนี้มันเปรียบเทียบได้เหมือนกับสิ่งที่มนุษย์เราทำอยู่แล้วอยากจะให้เครื่องทำนะ AI ก็เปรียบเหมือนสมองนะครับว่าสมองคนเนี่ยสามารถคิดแล้วก็สั่งให้ตัวหุ่นยนต์ทำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับโดยที่รับข้อมูลมาจากเซ็นเซอร์ต่างๆซึ่งเราเรียกว่าเป็น Internet of Things ในอนาคตพวกนี้ปัญญาประดิษฐ์ต่างๆอาจจะไปรวมถึงไบโอรวมไปถึงนาโนเทคโนโลยีที่ลงไปในระดับเล็กได้เนี่ยพวกอีก2อย่างที่จะตามมาในผมว่าประมาณสัก 3-4 ปีข้างหน้า AI อาจจะไม่ได้พูดมากเท่ากับคำว่าไบโอเทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีที่อาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีความชาญฉลาดหรือสิ่งมีชีวิตที่เอา AI เข้าไปผสมเพื่อที่ให้เกิดความชันฉลาดก็เกิดขึ้นได้นะครับเป็นหุ่นยนต์แบบที่เป็นคล้ายๆมนุษย์อย่างเงี้ยนะครับ AI นี่ถือว่าตอนหลังนี่มีคนพูดกันเยอะมากมันก็มาจากพื้นฐานว่าเราในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าสังคมเราก็ต้องเปลี่ยนไปเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างเรื่องดิจิตอลเรื่องการโปรแกรมมิ่งเรื่องการคำนวณเรื่องของ Data Science เรื่องการใช้ข้อมูลหรือการ Solving พวก Problem Solving พวกนี้สร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีต่างๆพวกนี้น่าจะเป็นสกิลที่สำคัญในอนาคตสำหรับเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับที่เห็นแล้วก็พวกนี้จะรวมกันสานต่อเป็นปัญญาประดิษฐ์นะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีมีบทบาทในปี2560ที่ทาง DeepA ได้ออกมานะ AI อยู่ท็อปได้เห็นนะครับ AI อยู่ท็อปนอกจากนั้นก็จะมี ARนะ augmented reality ซึ่งก็เป็นเรื่องน่าคิดเหมือนกันและทรัพย์สินปัญญาของ augmented reality จะเป็นยังไงด้วยนะครับก็ augmented reality ก็เหมือนกับการที่เราถ่ายภาพแล้วเราระหว่างที่ถ่ายวิดีโออยู่สามารถจะมีการ์ตูนหรืออะไรบางอย่างโผล่เข้ามาในนั้นให้เห็นนะครับหรือว่าเอาไว้เพื่อจะฝึกหัดว่าถ้าเป็นเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นซึ่งมันผสมระหว่างความจริงกับความเสมือนเนี่ยแล้วเราจะแก้ไขพวกนี้อย่างไรบ้างส่วนใหญ่ก็ใช้ในเรื่องของการฝึกอบรมการขับเครื่องบินอย่างเงี้ยนะทำนู่นทำนี้เนี่ยซึ่งเอาโลกจริงกับโลกเสมือนมาผสมกันซึ่งมันก็ต้องมีซอฟต์แวร์นะครับมันมีซอฟต์แวร์มีพวกกราฟิกอย่างเงี้ยนะครับรวมกันอยู่และทรัพย์สินตรงนี้เป็นยังไงจริงๆก็มีเรื่องบล็อกเชนเรื่องเงินอะไรพวกนี้จะเป็นยังไงนะเรื่องโดรนเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะพวกนี้หรือ Internet of Things ข้อมูลที่มันเจเนเรตมาเยอะแยะหมดจากกล้องจากเซ็นเซอร์เรื่องของน้ำระดับน้ำอย่างเงี้ยนะน้ำฝนอย่างเงี้ยแล้วกล้องเนี่ยซึ่งเป็นชั้นใหญ่เลยว่ากล้องก็เป็น Internet of Things อย่างหนึ่งนะครับข้อมูลที่เข้ามาลิขสิทธิ์เป็นยังไงหรือถ้ามองอีกอันนึงก็คือมันทำจารกรรมอะไรบางอย่างได้หรือเปล่าจะไปทำร้ายใครได้หรือเปล่าเพราะสามารถที่จะตามด้วยกล้องได้อะไรพวกเนี้ยก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นมาในเรื่องของกฎหมายนะครับหุ่นยนต์ก็ตามนะครับหรือว่าโลกเสมือนจริงนะครับซึ่งอาจจะ
ต่ำกว่า AR นิดหนึ่งเพราะมันแค่ทุกอย่างเป็นสิ่งเสมือนทั้งหมดอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้รวมกับความจริงแล้วก็มี 3D printer ในปี 2560เนี่ยจะเป็นอย่างนี้2561นี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่คำว่า AI มันจะอาจจะหลุดไปแต่ว่าในนั้นเนี่ยจะมีการ AI ไปใช้ในที่ต่างๆอย่างเช่น sensingcity ที่เราเรียกว่า smart city อย่างเงี้ยได้มีการพูดกันเยอะเรื่อง smart city เอาข้อมูลเข้ามาแล้วมาประมวลผลหรือว่า AI สำหรับทุกๆคนอย่างเงี้ยนะทุกคนสามารถเข้าถึง AI ได้หรือว่า neural network neural network ก็ถือเป็น AI ตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันเรียนรู้โดยการมันสู้กันเองนะเราสร้างหุ่นยนต์ที่มันสู้กันเองแล้วมันเก่งขึ้นเรื่อยๆและเอาชนะมนุษย์ได้อย่างโกพวกนี้เนี่ยที่มันสามารถเอาชนะคนที่เก่งที่สุดได้เนี่ยเพราะว่ามันสั่ง2ตัวให้มาสู้กันเองพอ2ตัวมันสู้กันสู้ไปสู้มามันก็เก่งขึ้นและในที่สุดมันก็สามารถเอาชนะมนุษย์ได้เพราะว่ามันสามารถสั่งให้เครื่องมันต่อสู้กันเองแล้วมันเรียนรู้จากสิ่งที่มันต่อสู้กันเองได้งานหลายๆอย่างสามารถที่จะทำแบบนี้ได้นะครับให้มันสามารถที่จะมาแข่งกันเองและในที่สุดมันก็จะเก่งขึ้นนะครับแล้วก็เอาชนะมนุษย์ได้นะครับหรือว่าเรื่องของการแปลภาษาในอนาคตก็จะมีพวกนี้เข้ามาเรื่องของความเป็นส่วนตัวออนไลน์ซึ่งก็อันนี้ก็น่ากลัวนิดนึงนะครับเรื่องออนไลน์นะว่าข้อมูลต่างๆมันจะหายต้องเรื่อง privacy อะไรต่างๆนี้นะครับเรื่องของยีนสามารถบอกอนาคตว่าคนๆนี้เขาจะเป็นอะไรอย่างเช่นมีโอกาสเป็นโรคนี้จำนวนเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะเราสามารถใช้ AI เข้าไปคำนวณได้มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งเท่าไหร่มีโอกาสเป็นโรคตับเท่าไหร่อะไรพวกนี้สามารถคำนวณได้แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บแล้วถามว่าจะรับเข้าทำงานหรือเปล่าเงี้ยนะหรืออะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันก็เป็นประเด็นปัญหาที่ว่าเฮ้ยมันเป็นความส่วนตัวว่าต้องการคนที่สมบูรณ์เข้ามาเนี่ยแล้วสามารถจะเลือกได้ตั้งแต่ระดับยีนอย่างเงี้ยนะครับหรือควอนตัมคอมพิวติ้งซึ่งจะมาในอนาคตนะครับควอนตัมก็คือไม่ใช่0กับ1คอมพิวเตอร์มีแค่0กับ1แต่ควอนตัมมันจะมีค่าที่มากกว่า0กับ1คืออาจจะเป็นเศษ1ส่วน3เศษ1ส่วน5อะไรพวกเนี้ยมันเริ่มทำให้คอมพิวเตอร์มันทำได้เร็วขึ้นแล้วมันก็จะมาแทนคอมพิวเตอร์ในอนาคตส่วนควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยจะมาแทนเพราะตอนนี้คอมพิวเตอร์มันไปถึงจุดที่ค่อนข้างจะสุดๆละแล้วมันก็เริ่มขยายไปในลักษณะของเอาคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องมาช่วยกันเนี่ยครับซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่ก็มาสู่พาราเลลคอมพิวเตอร์ก็คือเอาหลายๆเครื่องมาช่วยกันแต่ว่าการที่จะทำให้คอมพิวเตอร์หนึ่งเก่งขึ้นไปอีกเนี่ยก็ต้องอาศัยศาสตร์ทางด้านควอนตัมคอมพิวติ้งทำให้เครื่องเดียวเนี่ยเก่งกว่าปัจจุบันก็ต้องไปที่ควอนตัมเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มเล็กลงไปละชิปมันเล็กลงไปจนกระทั่งเกิดความร้อนในเกิดขึ้นแล้วจะแก้ไขเรื่องความร้อนอะไรต่างๆมันจะเริ่มยากขึ้นนะครับก็เลยไปฉีกในแต่ว่าไม่ต้องเอาศูนย์กับหนึ่งแล้วเอาค่าอื่นนะครับเนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีที่มาในอนาคตเยอะแยะไปหมดนะเนี่ยปัญญาประดิษฐ์ก็ของการหน้าก็พูดถึงปัญญาประดิษฐ์ตัวแรกเลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าอินเทลลิเจนต์มีแต่คำว่าอินเทลลิเจนต์อยู่ในลิสต์เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งก็เกี่ยวเรื่อง AI ทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้คนเริ่มให้ความสนใจ AI มากมีการถามว่าบริษัทไหนทำ AI บ้างถามเข้ามาที่สมาคมเนี่ยนะครับอยากได้ลิสต์ของบริษัทที่ทำเรื่อง AI เนี่ยนะครับซึ่งเราเองเราก็พอจะรู้ว่ามีใครบ้างมีหน่วยงานไหนบ้างหรือว่าบริษัทใหญ่ๆก็มีทำในองค์กรซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานนึงในองค์กรก็มีหรือเป็นบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพที่ทำเรื่อง AI โดยตรงก็มีนะครับและเรื่องอาจจะเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาต่อไปได้นะครับผมครับแล้วก็เนี่ย AI ก็เป็นอันดับหนึ่งอยู่เนี่ยนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมกดครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราลองดูนะครับความคาดหวังเนี่ยตอนนี้ AI เนี่ยกำลังอยู่ในหรือ Machine Learning มันจะอยู่ในขาขึ้นอยู่นะครับอยู่ทางซ้ายตอนขาขึ้นเขาอยู่นะครับตอนนี้อย่าง Big Data ก็จะลงไปข้างล่างหน่อยนึง Internet of ThingsIoT ก็จะลงไปข้างล่างหน่อยนะครับแต่ว่า AI เนี่ยหรือ Machine Learning อะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ในขาขึ้นอยู่นะครับสักวันหนึ่งมันจะขึ้นไปถึงยอดแล้วมันก็จะถึงจุดที่ว่าทุกคนเริ่มทำกันจนเก่งแล้วนะครับผมคิดว่าผมอาจจะกระโดดไป 2-3 อันเพราะว่ามันซ้ำนะครับปกติครับลองมาดูนะครับอย่างตัวนี้นะครับนะครับอย่างเนี้ยเรื่องของเนี้ยปัญญาประดิษฐ์ตัวหนึ่งก็คือเรื่องของกล้องเราสามารถที่จะใช้กล้องในการดีเทคได้ว่ามีคนอยู่ในภาพมีรถไฟวิ่งเข้ามานะมีของมีอะไรพวกเนี้ยเราสามารถดีเทคได้มีสุนัขอยู่นะมีเก้าอี้อยู่พวกเนี้ยสามารถทำได้อย่างง่ายดายปัจจุบันนี่โปรแกรมไม่ต้องเก่งมากก็ได้แต่เอาข้อมูลเข้ามาใส่อย่างเดียวก็ทำพวกนี้ได้นะครับแล้วคิดดูว่าทำขนาดนี้ได้นี่เราสามารถที่จะเก็บข้อมูลได้เต็มเลยเอากล้องไปเก็บได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์ในเมืองได้บ้างนะอย่างเงี้ยมีม้าอย่างเงี้ยนะครับก็ขึ้นมาเนี่ยสามารถทำอย่างนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่ามีโปรแกรมที่ทำได้เลยนะครับ
ครับเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไปถ่ายมานี่อันนี้ของโยโร่นะมี2014นะครับตอนนี้ก็เก่งมาเรื่อยๆซอร์สโค้ดก็เปิดเผยให้เห็นเราก็ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดมารันเองได้นะครับอันนี้ก็เป็นเฉดของ image processing ในเฉดของอีกอันนึงนะครับไม่รู้เสียงอาจจะไม่ออกนะครับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาอันนี้เป็นลักษณะของการที่อาจจะไม่มีเสียงเนาะเดี๋ยวก่อนนะครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมเปิดนิดนึงครับเดี๋ยวผมเปิดนิดนึงครับ The progress of the assistant ครับผมครับอย่างนี้เนี่ยครับก็เป็นของ Google นะซึ่งเริ่มมานี่ปี2018เดือนมีนาIt turns out a big part of getting things done is making a phone call. You may want to get an oil change schedule, maybe call a plumber in the middle of the week, or even schedule a haircut appointment. ครับอันนี้เขาสามารถ get appointment จากการที่ตัดผมมานะโดยการใช้การคำพูดเขาเอาเครื่องไปคุยกับคนจริงin a good way. ครับ Businesses actually อันนี้ก็เป็นของ Google ครับ conventional even in the US เดี๋ยวผมกดนี้ดีกว่ามันจะได้กระโดดข้ามนิดนึงครับเพราะเดี๋ยวมันจะนานนี่ครับ background for you รันแบ็คกราวด์ให้ What you're going to hear is the Google assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you let's listenอันนี้ออกเมื่อเปลี่ยนเดือนนี้ฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็น Google นะ I'm looking for something on May 3rd Google duplex ใช้ได้นี่แสดงว่าก็เก่งแล้ว What time are you looking for around at 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available the closest we have to that is a 1:15Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m. ระหว่าง10โมงถึงเที่ยงมีไหม She would like what service is she looking for? นี่คุยกับคนจริงนะฮะทางซ้ายเป็นเครื่องนะ Okay, we have at 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye.ครับอย่างนี้ฮะจริงๆเขาจะมีอีกช็อตหนึ่งที่ว่าคนที่จองเนี่ยคนจริงเนี่ยพูดจาแบบแปลกๆมานะและเครื่องสามารถจะแก้ปัญหานี้ได้ลองไปดูนี้นะครับก็จะเห็นว่าเก่งมากนะของเขาเนี่ยมีการพูดแปลกๆก็สามารถจะนี้ได้เนี่ยอย่างคนนี้ก็จะพูดแปลกๆนิดนึงคือพูดซ้ำเรื่องเดิมเหมือนกับว่าเขาจำไม่ได้เงี้ยนี่คือคนแต่เครื่องสามารถที่จะ respond นะฮะเนี่ยไอ้นี่ดันถามเรื่องเดิมอยู่เนี่ยงงถามเรื่องเดิมทั้งที่บอกไปแล้วแต่เครื่องสามารถจำได้ว่าเมื่อกี้สงสัยมันคงไม่รู้ว่าตรงจุดนี้คนเองยังงงอยู่เนี่ยเครื่องตอบได้นะนะฮะอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันเป็นการที่เกิดขึ้นจริงมีการใช้งานจริงอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งเนี่ยเขา Google เนี่ยจะขึ้นมาซึ่งทางเราเองในเมืองไทยเราก็อยากจะทำเป็นภาษาไทยนะก็มีความยาวทำเป็นภาษาไทยเพื่อที่ให้สามารถจองแทนเราได้เหมือนกับเป็นผู้ช่วยเราอะนะครับและตรงนี้พอเป็นผู้ช่วยเราเนี่ยทรัพย์สินยังไงนะในอนาคตว่าเป็นผู้ช่วยเราแล้วก็ทำแทนเราไปจองตัวไปจองนู่นจองนี่ทำแทนเราได้นี่นะครับหรือเรื่องของออโต้ไดวิ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องขับรถเองให้รถมันขับเองเนี้ยที่เทสลาไปแล้วมันเกิดปัญหาชน เพราะว่า image processing ไม่ดีพอเนี่ยนะครับนั่นเราก็สั่งให้เครื่องมันขับรถแทนเราได้ออโต้ไดวิ่งหรือว่าการชนะโกะเนี่ยมาเล่นโกะปุ๊บปรากฏว่าชนะไอ้9ดั้งเนี่ยนะของเนี่ยบิทของลีซอซึ่งเป็น9ดั้งซึ่งถือว่าสูงสุดก็สามารถเอาชนะได้แล้วอย่างที่ผมบอกว่าเครื่องมันสามารถเทรนกันได้ช่วยกันเองเทรนกันเองได้มันสู้กันเองเหมือนกับเรามาสู้ๆแล้วมันก็เก่งขึ้นอันนี้ดูของคนไทยนะอย่างของคนไทยเนี่ยอย่างทีมของอาจารย์มหาศักดิ์ซึ่งอยู่ในทีมของ AIT เค้าก็ทําเป็นเก้าอี้ออกมาสามารถสั่งโดยการใช้คลื่นสมองนะสั่งให้รถขับเคลื่อนอย่างเงี้ยเราสามารถใส่ฝั่งคลื่นสมองได้นะครับก็สั่งเดินหน้าถอยหลังไปทางซ้ายไปทางขวาเนี่ยหรือให้หมุนอย่างเงี้ยมันก็สามารถทำได้ซึ่งอันนี้ตอนนี้คนไทยเราก็ทำได้ระดับนี้นะช่วยคนพิการได้ในการที่จะเดินทางถ้าเกิดเขาไม่สามารถจะขยับได้นะครับหรือในเรื่องของรถยนต์อัตโนมัติเนี่ยคนไทยเราก็ทำได้อันนี้ก็ใช้กล้องแต่นี่บังเอิญเราใช้ตัวเล็ก
ก็กล้องอยู่บนตัวเล็กมันก็ค่อยๆเดินตามเส้นสีเหลืองเนี่ยเกาะไปโดยการใช้แค่กล้องนะไม่ต้องมีการบังคับด้วยตัวที่เป็นคอนโทรลเลอร์อะไรพวกนี้เลยนะครับก็ให้มันเดินเองมันก็จะดิจัสว่าเฮ้ยมันจะเกินกรอบหรือยังมันอยู่ตรงกลางไหมแล้วก็ให้เดินไปนี่ก็ทำออกมานะครับซึ่งนักศึกษาก็สามารถทำได้ในระดับนักเรียนอะไรพวกนี้ก็สามารถทำได้แล้วไปใช้ต่างๆได้นะครับหรือว่าในส่วนนี้นะครับอย่างเช่นการจับภาพของคนที่เข้ามาในร้านทองนะครับนี่ก็ทีมเดียวกันหมดนะครับถ้ามีใส่หมวกกันน็อกเข้ามาปุ๊บมันจะขึ้นมาเป็นคำว่าหมวกกันน็อกแล้วก็จะส่งไปที่ตำรวจบอกว่าเฮ้ยตอนนี้มีผู้ร้ายเข้ามาในร้านละแล้วส่งไปที่ตำรวจได้ผ่านทางไลน์นะครับเพราะนั้นก็มีกล้องติดไว้ที่ร้านของตัวเองก็สามารถป้องกันมีคนเดินเข้ามาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกดเองละถ้ากล้องบอกว่าไอ้นี่แปลกๆเงี้ยนะมันก็จะส่งรูปเนี่ยไปให้กับตำรวจเลยว่าไอ้คนเข้ามานี่ดันสวมหมวกกันน็อกแปลกๆนะเว้ยอย่างเงี้ยคนก็ไม่อันตรายไม่ต้องมานั่งกดเองเนี่ยนะครับก็สามารถช่วยตำรวจพวกนี้ได้นะครับตอนนี้มันก็มีเนี่ยมันไปได้ไกลแล้วก็ไปใช้แอปพลิเคชันต่างๆได้มากนะครับอย่างส่วนเนี่ยที่ในธรรมศาสตร์เองก็มีการทำอย่างเช่นการรับปริญญาเนี่ยแทนที่จะไปใส่ชุดรับปริญญาแล้วก็มาถ่ายรูปบางทีเสียค่าชุดก็แพงแล้วก็มีการใช้ AI ในการที่จะไปตัดภาพเนี่ยถ่ายรูปตัวเองเนี่ยข้างหลังแบ็คกราวด์เป็นไงก็ตามมันสามารถตัดเฉพาะหัวออกมาได้แล้วก็หัวไปเทียบกับกราวนี้แล้วก็ออกมาเป็นภาพที่ต่อกันเงี้ยแล้วก็สามารถซับมิดไปเป็นภาพในการรับใส่เสื้อชุดคุยได้อย่างเงี้ยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเช่าชุดคุยอะไรต่างๆแล้วก็สามารถทำไอ้พวกนี้ได้ใช้ AI ในการตัดภาพอัตโนมัติโดยที่ถ่ายที่ไหนก็ได้แต่สมัยก่อนอาจจะต้องถ่ายโดยที่ข้างหลังเป็นสีฟ้าสีเหลืองอะไรพวกเนี้ยหรือสีเขียวอะไรพวกเนี้ยแต่นี่เราใช้ภาพถ่ายตรงนี้ธรรมดาเลยมันสามารถตัดออกมาได้ว่าหัวของคนเนี้ยอยู่ตรงไหนนะครับหรือในเรื่องของผึ้งเนี่ยก็มีการทำว่าดีเทคตัวผึ้งได้ว่าผึ้งอ่ะเดินอยู่ตรงไหนนะนี่จุดเนี่ยคือตัวผึ้งสามารถใช้ image processing ในการดีเทคได้ว่าผึ้งอยู่ที่ตรงไหนแล้วก็เราศึกษาว่าผึ้งเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงเนี่ยนะครับก็ใช้ AI เข้าไปร่วมได้เนี่ยครับอย่างเช่นตรงเนี้ยตัวนี้ก็จะมีการดีเทคผึ้งว่าเดินยังไงตอนนี้กำลัง tagging ผึ้งอยู่และไอ้ทั้งข้างบนกับข้างล่างมันจะขึ้นมาว่าเดินแบบไหนบ้างแล้วถ้าเกิดมันมีการเดินแปลกๆขึ้นมามันจะมีการกระพริบขึ้นมาบอกเราว่าเฮ้ยตอนนี้รังผึ้งมีผึ้งเดินแปลกๆขึ้นมาให้เห็นนะครับอย่างทางตอนนี้ทางซ้ายมือเนี่ยขึ้นมาละแว๊บๆแว๊บๆที่เป็นสีดำๆเนี่ยแสดงว่าเนี่ยผึ้งมันเดินตัวแปลกๆเกิดขึ้นมาก็ทำให้รู้ว่าตอนนี้รังผึ้งมีปัญหาอะไรบางอย่างอย่างเช่นผึ้งอาจจะมีศัตรูเข้ามาอันนี้คือที่ราชบุรีนะครับที่เขาเก็บผึ้งเนี่ยอันนี้เมื่อกี้ก็ขึ้นไปอีกอันนึงแล้วนะครับอันนี้ก็สามารถจะทำให้การเกิดการป้องกันหรือว่าทำให้ผลผลิตทางด้านผึ้งเนี่ยมีมากขึ้นได้หรือในเรื่องของ object recognition เนี่ยเราสามารถทำได้นะครับอย่างอันนี้ผมแค่เอาตัวง่ายๆอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะมาคลิกที่โค้ดนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่โค้ดนี้เข้าไปเราสามารถรันง่ายๆเลยนะฮะรันง่ายๆอย่างเช่นอันนี้ปุ๊บนะครับผมก็จะมาเข้าที่โค้ดนี้นะครับเมื่อกี้เห็นว่าโค้ดนี้เป็นของใครเดี๋ยวคงมีคำถามตามมาอีกทีนึงนะครับอย่างเงี้ยเรามีโค้ดนี้ปุ๊บเราสามารถที่จะรันโค้ดนี้ได้เพื่อจะดีเทคอะไรบางอย่างอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมก็กดให้มันรันมันก็จะหมุนสักแป๊บนึงรันโค้ดนี้นะครับซึ่งโค้ดนี้ก็จะเป็นโค้ดที่สามารถจะแจกอยู่ทั่วๆไปทำได้นะรันอินนิเวไปก่อนตะกี้ฟองเลยทุกอย่างครับนี่นะครับเนี่ยผมกดรันให้ดูเลยมันก็จะรันแล้วก็ดาวน์โหลดนี้เข้ามานะครับเดี๋ยวผมใช้นี่ครับรันไปอีกนะครับรันไปอีกนะครับรันไปเรื่อยๆนะครับมันคราวนี้บอกให้เลือกภาพอย่างเช่นว่าผมจะเลือกภาพนะฮะผมจะเลือกภาพหนึ่งนะครับซึ่งเป็นภาพที่เป็นพิกเจอร์สักอย่างอย่างผมเอาเลือกภาพนกนี้เข้ามานะครับแอดภาพนกเข้าไปนะครับนี่ภาพนกนะครับภาพนกนะครับก็ปี้นี้นะครับมาใส่ด้านล่างนิดนึงนะครับเนี่ยเอาภาพนี้ใส่เข้าไปนะครับผมรันภาพนี้ใหม่นะครับเดี๋ยวก่อนนะครับผมต้องอาจจะต้อง image ต้องอันนี้ต้องอันนี้ก่อนนะโทษทีใส่ตรงนี้ใหม่นะครับแล้วก็รันไปครับแล้วก็รันตัวนี้ใหม่ทีนึงครับน่าจะโอเคโทษทีครับนี่ต้องมี .jpg มั้ง .jpg นะครับจริงๆมันไม่ยากถ้าเกิดกดไม่ผิดนะครับโอเคอันนี้ดาวน์โหลดเข้ามาแล้ว
ครับครับเอ๊ะเดี๋ยวผมกดอะไรผิดไปสักอย่างหนึ่งปะดอท jpg นะครับแล้วก็รันมานี่ก็มีดอท jpg อยู่อ๋อนี่ผมต้องจดใส่ดอท jpg ด้วยครับแป๊บหนึ่งปั๊บดอท jpg นะครับแต่รูปนี้เราก็รันตรงนี้ไปนะครับมันก็จะเอารูปนี้เข้ามานะครับเริ่มคำนวณอะไรบางอย่างนะครับลองดูนะครับผมต้องใส่ อันนี้ .jpg ด้วยครับโทษทีปั๊บเข้าไปรันเข้าไปนะครับJPG นะครับครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนะรูปนี้รันไปแล้วนี่ .jpg แล้วลองดูนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจริงๆมันน่าจะออกเลยนะอันนี้ผมพิมพ์อะไรผิดสักอย่างหรือเปล่านะโทษทีครับjpg ตรงนี้เดี๋ยวโทษทีครับเดี๋ยวผมลงนี้ก่อนเดี๋ยวผมเลือกใหม่ไม่ได้แล้วครับอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวขออีกทีนึงนะครับถ้าไม่ได้อาจจะต้องผ่านไปก่อนจริงๆไอ้นี่มันจะโปรแกรมนี้มันจะใช้ง่ายมากโอ้สงสัยเดี๋ยวผมเอาตอนนั้นจริงๆพอรันมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถจะดีเทคได้เลยว่าตัวนกเนี่ยอยู่ตรงไหนมันจะออกมาให้เห็นว่าตัวนกอยู่ไหนโดยที่การใช้โค้ดนี้ในการรันซึ่งโค้ดนี้เนี่ยมันจะเป็นโค้ดที่อยู่บนคลาวด์นะครับซึ่งคนสามารถที่จะไปดาวน์โหลดมาได้แล้วก็มาแก้ไขอะไรบางอย่างแล้วพอเราใส่ภาพว่าภาพนี้เข้าไปปุ๊บมันสามารถที่จะตอบกลับมาได้ว่าภาพนี้เป็นนกหรือเป็นอะไรนะครับซึ่งเมื่อกี้นี้ผมก็คิดว่าผมก็น่าจะคีย์ถูกนะอีกทีหนึ่งนะครับ JPG นะครับโอ้ยังไม่ได้นะโทษทีครับโอเคเดี๋ยวผมงั้นอันนี้เดี๋ยวขอติดไว้ก่อนนิดนึงนะครับลองดูอันถัดไปนะครับอันถัดไปนี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวแชทบอทนะครับแชทบอทก็เป็นเรื่องของการที่ให้เครื่องตอบโต้อัตโนมัติมานะครับเนี่ยตัว Intelligent Chatbot อย่างยกตัวอย่างอย่างตัวนี้นะครับอันนี้เป็นแชทบอทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็จะขึ้นมาบอกว่าอย่างเช่นเราไปทักว่าสวัสดีครับอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะตอบมาสวัสดีค่ะหนูคือบอทธรรมศาสตร์สงสัยอะไรถามหนูได้เลยค่ะนะครับแล้วเนี่ยสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเดินทางภายในมหาวิทยาธรรมศาสตร์มทครับเงี้ยเข้าไปปุ๊บมันก็จะออกมาลองไปดูที่เว็บนี้ได้นะหรือสามารถดาวน์โหลดแอปชื่อนี้ได้เงี้ยนะครับนะแล้วก็บอกว่าแล้วโรงอาหารอยู่ที่มีที่ไหนบ้างครับอย่างเงี้ยนะพอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะตอบกลับมาเนี่ยว่าบอกว่าทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีโรงอาหารหลายที่นะคะที่รังสิตก็มีแนะนำโรงอาหารที่แคนทีนกรีนอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเนี่ยให้เครื่องมาตอบอัตโนมัติมาได้เราเก็บข้อมูลต่างๆมากมายครับซึ่งอันนี้สามารถใช้ในเรื่องอื่นอย่างเรื่องการแพทย์ก็ได้เรื่องเห็นที่ช่วงหลังมีการใช้มากก็คือเรื่องเกี่ยวกับการที่ไปใช้เกี่ยวกับเรื่องทางด้านจิตใจนะที่เห็นกันเยอะคือเรื่องจิตใจว่าเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยนะเป็นเพื่อนสอบถามจะให้รู้ว่าไอ้คนนี้เริ่มซึมเศร้าหรือเปล่าหรือพวกเนี้ยนะก็เห็นมีใช้กันอยู่ในพวกนี้นะครับเป็นแชทบอทพวกนี้นะส่วนใหญ่ก็ปัจจุบันเนี่ยใช้ Dialogflow ซึ่งเป็นของ Google นะครับซึ่งเราทางเมืองไทยเองก็พยายามจะผลิตของตัวเองเพื่อให้สามารถมารันตรงนี้ได้ซึ่งมันทำให้การรันง่ายขึ้นทำให้คนที่ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่สามารถที่จะมาทำบนระบบนี้ได้ปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังมีอาจารย์บางท่านไม่ได้จบคอมพิวเตอร์มาเล่นระบบนี้ทำแชทบอทได้แชทบอทของตัวเองใช้เองได้นะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปโปรแกรมอะไรยุ่งยากอย่างนี้นะครับหรือว่า Treebank ของผมเนี่ยก็มีนะครับ Treebank เดี๋ยวก็คือผมทำเรื่องภาษาผมก็อยากเก็บรวบรวมว่าอยากจะวิเคราะห์ว่าประโยคที่เข้ามาอะไรคือประธานอะไรคือกริยาอะไรคือกรรมของประโยคเนี้ยมันสามารถจะวิเคราะห์ออกมาได้นะครับซึ่งก็สามารถเนี่ยพอกดใส่เข้าไปฉันกินข้าวปุ๊บมันจะขึ้นออกมาเป็นต้นไม้ขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาก่อนว่าฉันคือนามกินคือเวิร์บข้าวคือนี่แล้วมันก็สามารถจะวิเคราะห์ออกมาว่าเป็นต้นไม้แบบนี้นะว่าฉันเป็นนาวเฟสกินข้าวเป็นเวิร์บเฟสแล้วรวมกันเป็นนาวนะครับก็จะทำให้เราสามารถจะวิเคราะห์คำพูดได้ว่าคำพูดเนี้ยเพื่อจะย่อยออกมาว่าใครทำอะไรเมื่อไหร่ที่ไหนและเสร็จแล้วมันก็จะไปประมวลผลเราเก็บเรคคอร์ดอะไรต่างๆผ่านทางสิ่งที่พูดมาใน Twitter สิ่งที่พูดมาในแชทอะไรต่างๆก็สามารถจะวิเคราะห์โดยผ่านทางระบบตรงนี้ได้นะครับหรือการฟิลอินเรื่องของภาพเรื่องสี
เรื่องของการเจเนเรตคำพูดจากภาพอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยทำอะไรได้บ้างเนี่ยทำได้เยอะเลยเรื่องเสียงพูดเรื่องตัวอักษรเรื่องภาพถ่ายเรื่องขึ้นหัวใจเรื่องข้อมูลการเงินเรื่องการสัมผัสเรื่องกลิ่นเรื่องรสชาติต่างๆเนี่ยเอา AI เข้ามาจัดการพวกนี้ได้และในอนาคตเนี่ยพวกนี้ก็จะเข้ามาใกล้ชิดตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแนวปฏิบัติของปัจจุบันเนี่ยจะแบ่งเป็น2แนวก็คือ knowledge กับ skill แต่ที่มาแรงก็คือ skill คือเอาคอมพิวเตอร์มาเน้นเรื่อง skill เป็นหลักนะแต่จะไม่ได้เน้นเรื่อง knowledge เท่าไหร่สมัยก่อนเน้นเรื่อง knowledge ต้องมีความรู้ถึงจะทำได้เดี๋ยวนี้เน้น skill คือคอมพิวเตอร์ไม่ต้องรู้อะไรมากแค่เป็นตัวเลขอย่างเดียวเดี๋ยวเครื่องทำให้นะครับอ๋อโทษทีครับอันนี้จะไม่มีอยู่ในนั้นนะครับเงินจะไม่อันนี้สอดแทรกมานิดนึงต้องการจะเน้นว่าอนาคตเนี่ยจุดที่สำคัญน่าจะเป็นเรื่องของ knowledge บวกกับ skill นะตอนนี้คอมพิวเตอร์มา skill เยอะที่เราได้ยินในปัจจุบันเป็นเรื่องของ skill แต่ถ้าเมื่อไหร่ knowledge เข้ามา skill คอมพิวเตอร์จะทำอะไรได้มากกว่าสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันแค่ detect รูปอย่างเงี้ยหรือแค่พูดแชทบอทธรรมดาเนี่ยจะธรรมดาละคราวนี้พอ knowledge เข้ามาปุ๊บมันจะทำอะไรที่วิทยาสมานหลาได้มากกว่าปัจจุบันที่เห็นอยู่นะครับครับดังนั้นเนี่ยในเมืองไทยตอนนี้เราก็มีหลายที่ทำนะครับส่วนใหญ่เมืองไทยเราเริ่มจากภาษาก่อนเอาคอมพิวเตอร์ทาง AI เราเรื่องเกี่ยวกับจัดการภาษาก่อนนี้มาดับแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยมา expert system บ้างพวกระบบให้คำปรึกษาเรื่องโรบอทเนี้ยตามมาทีหลังแต่บ้านเราเนี่ยก็เริ่มจากภาษาก่อนนะครับ AI ทางด้านภาษานะครับเดี๋ยวผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับอันนี้จะเห็นว่า AI ทางด้านภาษามาก่อนนะครับแล้วจะเห็นแอปพลิเคชันทางด้าน AI เราขึ้นไปเร็วมากเลยนะจะเห็นว่ายุค1ยุค2ยุค3ยุค4ตอนนี้มันขึ้นแบบ exponential นี่เฉพาะเมืองไทยนะแต่ว่าถ้าในต่างประเทศเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบ exponential แบบนี้เช่นเดียวกันนะครับก็หมายถึงว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีทางด้าน AI เนี่ยมันไปไกลและมีคนสนใจมากและทำในสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาโดยการใช้ AI มากนะครับซึ่งอันหลังๆเนี่ยอาจจะให้ทางอาจารย์เขาพูดถึงมากขึ้นนะครับผมอาจจะพูดแค่โอเวอร์วิวว่าอย่างเช่นเทสลาไปชนกำแพงจนคนเสียชีวิตอันนี้เป็นความรับผิดชอบของใครอย่างเงี้ยเนาะปัญญาประดิษฐ์ทำให้เกิดการว่างงานเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าไปแทนงานบางอย่างที่ง่ายๆเงี้ยแล้วใครจะรับผิดชอบอย่างเงี้ยนะครับหรือเรื่องของการที่ปัญญาประดิษฐ์ตัดสินใจว่าเนี่ยเหมือนกับสลับให้รถรางเนี่ยแทนที่ว่าจะตรงไปชนคน5คนที่เห็นเนี่ยเกิด AI มันบอกให้สลับล่างไปชนคน1คนที่อยู่ข้างล่าง5คนก็รอดไอ้1คนเนี่ยตายนะถามว่าอย่างนี้ AI นี่ผิดหรือเปล่านะแม้กระทั่งคนเองยังไม่รู้ว่าตั้งใจจะไปฆ่าไอ้คน1คนหรือถ้าเราไม่ทำอะไรเลยมันก็ไปชนคน5คนก็ไม่เกี่ยวกับฉันดังนั้นไอ้คน5คนตายไปก็ไม่เกี่ยวกับฉันแต่ถ้าไปสลับล่างปุ๊บคนนึงตายแต่อีก5คนรอดแล้วถามว่าอันนี้เนี่ยถือว่าต้องติดคุกไหมเอา AI ไปติดคุกหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะพูดกันนะครับเรื่องโดนสังหารก็มีปัญหาเรื่องโดนสังหารว่าสามารถสั่งโดนไปฆ่าคนได้ในอนาคตก็เกิดขึ้นซึ่งเห็นอาจารย์เตรียมมาอาจารย์ภูมินจะพูดถึงเรื่องโดนเยอะมากเลยนะครับนะจริยธรรมของหุ่นยนต์อะไรต่างๆมีมากมายนะครับเดี๋ยวผมอาจจะผันง่ายๆนะครับเพราะรู้สึกมันจะถึงเวลาของผมอยู่เหมือนกันนะจริยธรรมทางด้านส่วนตัวเรื่องเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยที่ตามมาคือ AI เนี่ยมันมีความหวังใน AI กันเยอะขนาดเดียวกันก็มีการประกาศว่าต้องระวัง AI ด้วยเพราะบางคนเอา AI ไปใช้ในทางรบนะครับแน่นอนว่าคนมองแง่บวกมีแต่ว่าสิ่งที่เป็นบวกเนี่ยมันก็มีลบอยู่เหมือนกับปืนอย่างเงี้ยตอนแรกทำมาก็ดีเอาไว้สู้กับสัตว์ร้ายได้แต่ในที่สุดมันก็เอามาฆ่าคนกันเองเงี้ยก็กลายเป็นแง่ที่ไม่ดีเนี่ยการใช้ AI ก็เหมือนกันถ้าเกิดมันเอาไปใช้ในแง่ที่ไม่ดีไปทำร้ายคนอื่นเนี่ยอันนี้จะทำอย่างไรเนี่ยนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ AI ก็จะเกี่ยวข้องอันนี้ทำให้เกิดการว่างงานทำให้เกิดความไม่เสมอภาคเพราะคนที่มี AI จะเก่งกว่าทำให้เกิดมีความคล้ายกับมนุษย์ทำให้เราไม่รู้หรอกว่าไอ้คนนั้นคือมนุษย์หรือมันเป็นเครื่องกันแน่และความโง่เทียมก็หมายถึง AI ทำผิดพลาดเหมือน Tesla เนี่ยแล้วใครจะรับผิดชอบหรือหุ่นยนต์อาจจะมีการลำเอียงเกิดขึ้นนะมันเนื่องจากว่ามันเจอแล้วมันรู้สึกว่าไอ้คนนะผิวสีผิวแบบนี้มีปัญหามากกว่ามันก็จะลำเอียงและตอบแบบลำเอียงก็มีหรือเรื่องความมั่นคงเพราะมันไปสืบราชการลับเราได้โดยที่เราไม่นั่นมันก็ไปสืบมาเงี้ยแล้วไปเจออะไรบางอย่างเงี้ยก็เป็นส่วนตัวเกิดขึ้นเงี้ยหรือมารชั่วร้ายคือมันตั้งใจทำสิ่งที่ไม่ดีจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันเข้ายึดครองโลกเป็นซิงกูลาริตี้แล้วจะเป็นยังไง
แล้วก็สิทธิของหุ่นยนต์มีไหมเราควรจะให้สิทธิหุ่นยนต์ไหมอย่างเงี้ยนะซึ่งเป็นเรื่องที่เดี๋ยวจะต้องคุยกันแถวๆนี้ตอนเสวนากันนะครับตอนนี้ AI มีการ invest ในประเทศต่างๆมากมายเลยนะครับผมก็พยายามไปเสนอทางดีป้าบ้างกระทรวงวิทย์บ้างเงี้ยนะครับดิจิตอลว่าเฮ้ยมาลงทุน AI ด้วยไหมอย่างเงี้ยนะเพราะตอนนี้เมืองไทยเราไม่มีการพูดถึง AI ในระดับของการทำเศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆนะครับอย่าง USA มี 14,700 มิลเลียนดอลลาร์ไชน่าก็มีนะครับโคเรียเซาท์โคเรียเงี้ย UK ไต้หวันญี่ปุ่นสิงคโปร์เงี้ยมีหมดอยู่นะครับแต่เมืองไทยเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้พูดถึงเมืองไทยเราพูดถึงเรื่อง IoT อยู่นะครับแต่ว่าใน IoT เห็นเขาบอกจะมี AI เข้าไปเราก็ได้พูดกันกับทางกระทรวงไว้ด้วยกันอยู่ครับคร่าวๆเนี่ยทางผมก็มาจากสมาคมปัญญาประดิษฐ์ตั้งมาได้ประมาณ2ปีครึ่งนะครับอยู่ที่เมืองทองธานีนะครับถ้าใครสนใจแล้วมีเปิดอบรมอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าสนใจก็มาร่วมได้มีผมเป็นนายกสมาคมแต่อาจารย์ท่านอื่นๆก็มาจากหลายที่นะครับอย่างเช่นอาจารย์เทพชัยมาจากเน็กเทคอาจารย์รัชดามาจากธรรมศาสตร์อาจารย์มหาศักดิ์มาจากพระนครเหนืออาจารย์ปกป้องธรรมศาสตร์อาจารย์นฤมลมาจากหมู่บ้านจอมบึงนะครับราชพัฒแล้วก็อาจารย์ชุติมามาจากอายุนะครับหลังสิทธิ์อาจารย์ชัยมาจากเน็กเทคนะครับอาจารย์สมศิษย์จากเน็กเทคเงี้ยแล้วก็มาจากมหิดลนะครับอาจารย์นฤทธิ์อาจารย์ปฏิยุทธ์ก็มาจากเคม UTT นะครับครับผมไม่เป็นไรครับเสร็จแล้วครับขอบคุณมากแล้วก็อาจารย์รัชศักดิ์ก็มาจากรังสิตนะครับสมาคมก็ต้องการเสริมทางด้านวิชาการเผยแพร่ความรู้ทําวารสารวิชาการเป็นตัวแทนด้านปัญญาประดิษฐ์ไปที่ต่างๆแล้วก็ให้คําปรึกษาทางด้านปัญญาประดิษฐ์อย่างที่มานี้ก็ตั้งใจมาในฐานะสมาคมอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวอีกประมาณสัก2อาทิตย์จะมีการแข่งขัน AI นะคอนเทสต์นะครับแล้วก็จะมีเดือน11จะมีการทำคอนเฟอเรนซ์อยู่คือไอสาย NP ที่พัทยานะครับหลักๆนะครับนะ AI คอนเทสต์อยู่ตรงนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ไปชมที่เมืองทองธานีตรง Impact เมืองทองธานีกระทรวงวิทย์เป็นคนจัดนะครับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับนะก็มีการจัดคอนเฟอเรนซ์อะไรต่างๆมากมายอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับรู้สึกจะกินเวลาไปยาวแต่เดี๋ยวผมจะรันในโค้ดเมื่อกี้นี้เดี๋ยวโชว์ให้ดูอีกทีหนึ่งหลังจากที่รันได้น่าจะมีการผิดพลาดนิดหน่อยครับครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ธนารักษ์นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะได้ความรู้แล้วก็ได้เห็นอะไรที่แบบใหม่ๆนะคะตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนนะคะคนยังไม่หยุดคิดเราจะเห็นว่ามีสิ่งประดิษฐ์อะไรเกิดขึ้นมามากมายเลยเมื่อสักครู่นี้ไอ้ PowerPoint ในบางแผ่นนะคะท่านอาจารย์ได้เปิดโค้ดให้ดูนั่นแหละเราจะได้รู้ว่าอันนั้นล่ะค่ะมันคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์อย่างนึงนะคะเป็นชุดภาษานะคะโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะทีนี้ลำดับต่อมานะคะก็เดี๋ยวจะเป็นช่วงของท่านอาจารย์ภูมินนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูมินบุตรอินท่านก็จะมานำเสนอในแง่มุมของกฎหมายนะคะระหว่าง AI กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะก็น่าสนใจทีเดียวขอเชิญท่านอาจารย์ค่ะเก่งคะรบกวนฝ่ายเทคนิคนิดนึงนะคะมาช่วยดูให้หน่อยค่ะในระหว่างที่มีการอภิปรายนะคะถ้าหากท่านใดมีคำถามนะคะก็สามารถยกมือขอทางเจ้าหน้าที่นะคะก็จะมีกระดาษให้เขียนนะคะหรือว่าใครที่ชมอยู่ทางเพจ Facebook Live ของรอบรั้วรามค่ะสามารถพิมพ์คำถามมาถามได้นะคะคืออาจารย์จะพยายามเลือกคำถามแล้วก็ตอบเท่าที่สถานการณ์เอื้ออำนวยนะคะได้ข่าวว่าวันนี้มีของกรมทรัพย์สินทางปัญญามาด้วยใช่ไหมคะนะมีคนมาฟังวันนี้หลากหลายภาคส่วนเลยนะคะแล้วก็มีเหมือนท่านอาจารย์ทรัพย์สินทางปัญญาของคณะเราด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้อาจารย์มีใครสงสัยจะถามอะไรในส่วน AI ไหมคะช่วงที่รอทางเทคนิคมีไหมคะถามก่อนได้นะครับระหว่างรอนิดนึงขึ้นขึ้นแล้วนะ
นักศึกษาจะเห็นว่า AI อะค่ะมันจะเป็นระบบหุ่นยนต์ที่มีความจำอะไรได้มากกว่ามนุษย์นะคะดังนั้นอาจารย์คิดว่านักศึกษาจะต้องปรับตัวในการเรียนแล้วก็อ่านหนังสือนะใครที่เป็นนักกฎหมายสายท่องจำอะให้ลองเปลี่ยนวิธีการเรียนมั่งนะคะเพราะเดี๋ยว AI จะเข้ามาแทนนะคะมาแย่งงานของพวกเรานะคะนักกฎหมายสายท่องจำอะลองเปลี่ยนวิธีดูนะคะลองเปลี่ยนวิธีที่ดูอ่ะพร้อมแล้วค่ะครับสวัสดีครับผมวันนี้จริงๆมาในนามของมหาลัยนะครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าจริงๆตอนนี้ในประเทศไทยเราอะนะครับเราเริ่มตั้งสมาคมแล้วโดยที่มีท่านอาจารย์ธนรักษ์เนี่ยเป็นนายกสมาคมนะครับแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าใครหลวมตัวมาเป็นสมาชิกของสมาคมเนี่ยเมื่อวานนี้ประชุมกันถึง4 ทุ่มนะครับนะครับก็โอเคนะครับผมจะเริ่มในตัวเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในเบื้องต้นเนี่ยอยากให้ทุกท่านลองดูภาพ2 ภาพนะฮะทางซ้ายมือเป็นรูปมือนะครับทางขวาเป็นรูปภาพวาดจิตรกรรมนะฮะตรงนี้จะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างในเบื้องต้นทางซ้ายเนี่ยชื่อเพลง Hello World นะครับที่เป็นรูปมือเป็นเพลงที่ถูกแต่งขึ้นมาโดยปัญญาประดิษฐ์นะครับร่วมกับศิลปินส่วนภาพที่เป็นภาพผู้ชายในยุคกลางนะครับเป็นการให้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยได้เรียนรู้ภาพทั้งหมดนะครับ300 กว่าภาพของศิลปินในยุคศตวรรษที่15-16เนี่ยชื่อว่าแรมแบรนด์นะครับซึ่งเป็นศิลปินชาวดัตช์นะครับพอเรียนรู้ไอ้ตัวภาพทั้งหมด300 ภาพเนี่ยทีนี้ก็ให้โจทย์ไปกับทางปัญญาประดิษฐ์บอกว่าให้วาดภาพผู้ชายใส่หมวกชุดสีดำไว้หนวดปัญญาประดิษฐ์ก็วาดออกมาเหมือนกับที่ศิลปินวาดนะฮะพูดง่ายก็คือว่า300 กว่าภาพที่เขาศึกษาไปเนี่ยเขาสามารถที่จะวาดออกมาได้อันนี้คือตัวอย่างที่ให้ดูในเบื้องต้นซึ่งจะไปเกี่ยวข้องกับประเด็นเดี๋ยวผมจะตั้งประเด็นทางกฎหมายแล้วก็อาจจะขออนุญาตทางท่านอาจารย์นันทนะมาช่วยเสริมนะครับในประเด็นที่ผมอาจจะไม่ได้พูดเยอะเท่าไหร่นะครับประเด็นที่ให้ดูถัดมาเนี่ยอันนี้ก็จะใกล้ตัวเราจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราตามข่าวในโลกเนี้ยเราก็จะพบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากเขาเรียกว่ารถยนต์อัตโนมัติของ3 เจ้านะฮะไม่ว่าจะเป็น Tesla หรือว่า Uber หรือว่า Google ซึ่ง อยู่ในช่วงระหว่างการทดสอบรถยนต์ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยแล้วปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุทีนี้ก็มีเรื่องที่มันใกล้ตัวเข้าไปอีกเพราะว่าในอนาคตเนี่ยอากาศยานเขาเรียกว่าอากาศยานไร้คนขับนะฮะไม่ว่าจะเป็นโดรนหรือว่าเป็นเครื่องบินเนี่ยที่ใช้ในการขนส่งเนี่ยในอนาคตก็มีความเป็นไปได้ที่จะประยุกต์เอาปัญญาประดิษฐ์นั้นเนี่ยนะครับมาใช้แล้วก็มันไม่ได้ใช้เฉพาะในทางที่ถูกกฎหมายเท่านั้นถ้าเราดูจากภาพทางขวาสีมืดๆหน่อยนะครับก็จะเป็นภาพที่ปัจจุบันเนี่ยคนก็ใช้อากาศยานไร้คนขับเนี่ยนะครับในการก่ออาชญากรรมหรือว่าส่งอุปกรณ์ให้กับคนที่คุกนะฮะในช่วงเวลากลางคืนแล้วก็ถูกจับได้นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าในอนาคตเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆนะฮะวันนึงเนี่ยเราก็อาจจะเห็นการส่งพิซซ่าซึ่งในหลายประเทศเนี่ยได้ทดสอบแล้วเช่น Amazon เนี่ยก็มาจดสิทธิบัตรไอ้ตัวโดรนที่ใช้ในการส่งพิซซ่านะครับแล้วก็มีไอ้ตัวแท่นจอดนะครับถ้าเราเห็นเป็นแท่นตั้งๆอยู่เนี่ยไม่ใช่หอพิซซ่านะครับเป็นแท่นจอดโดรนนะฮะตามจุดต่างๆที่อนาคตเนี่ยอาจจะเอาโดรนเนี่ยไปใช้ในการส่งของระยะใกล้ๆด้วยระยะเวลาด้วยความเร็วที่มากกว่ารถยนต์อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราจะเห็นละว่าเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเข้ามาใกล้ชีวิตเรามากขึ้นเรื่อยๆทีนี้เค้าโครงที่ผมจะพูดวันนี้นะฮะผมมีเวลาอาจจะไม่มากเท่าไหร่ในเบื้องต้นเนี่ยต้องเช็คอัพนิดนึงว่าพวกท่านที่อยู่ในห้องเนี่ยเข้าใจคำว่าปัญญาประดิษฐ์มากน้อยแค่ไหนแล้วคิดว่ามันมีหน้าตาอย่างไรนะครับเวลาเราใช้คำว่า artificial intelligence เนี่ยมันรวมถึงทั้งที่เป็นหุ่นยนต์หรือเปล่านะครับหุ่นยนต์เนี่ยโอเคเราเห็นภาพใช่ไหมครับมีรูปมีร่างที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมแต่พอเราใช้คำว่าปัญญาประดิษฐ์ยกตัวอย่างเช่นในรายงานของสหภาพยุโรปที่พูดถึงเรื่องของโรบอทเอคโนมีเนี่ยของแมดดี้เดโวที่เพิ่งออกมาเมื่อไม่นานมานี้ว่าผลกระทบจากการนำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้สหภาพยุโรปต้องเตรียมการอะไรบ้างเนี่ยเขาแยก2 กลุ่มนะฮะโรบอทก็กลุ่มหนึ่งปัญญาประดิษฐ์ก็กลุ่มหนึ่ง
เพราะโรบอทนั้นใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะเป็นลักษณะของสังหาริมทรัพย์เป็นรูปเป็นร่างนะครับนักกฎหมายเราก็จะเข้าใจเวลาเราใช้ศัพท์กฎหมายนะครับแต่ทีนี้พอเราพูดถึงคำว่าปัญญาประดิษฐ์โดยรวมเนี่ยมันไปไกลกว่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแค่ไหนอย่างไรแล้วเราก็มาดูว่าเอ๊ะกฎหมายไทยในปัจจุบันมีเรื่องไหนบ้างที่ได้รับผลกระทบจากการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้แล้วทางออกมีไหมนะครับหรือว่าในระดับสากลเมื่อเราเอากฎหมายมาเปรียบเทียบของไทยกับของสหภาพยุโรปหรือของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างแล้วเราก็มาวิพากษ์กันนะครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราหลีกหนีเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เพราะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะครับหรือไอตัวโรบอทอีโคโนมีเนี่ยมันก็จะเป็นรอยต่อที่ต่อมาจากไอดิจิตอลอีโคโนมีนั่นแหละซึ่งปัจจุบันเนี่ยศาสตร์วิชาการเราเริ่มใช้เป็นคำว่า artificial intelligence of things ใช่ไหมครับอาจารย์ครับซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นในชีวิตประจำวันมากขึ้นนะครับในเบื้องต้นนะครับเราลองดูจากไอตัวสไลด์ที่ผมแจกไปนะครับในเบื้องต้นเนี่ยประเด็นที่เราอาจจะต้องศึกษาทำความเข้าใจคำต่างๆก่อนนะฮะอย่างแรกเลยคือคำว่า national intelligence ซึ่งจะมีเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้นเพราะมีความสามารถในการคิดนะครับแล้วก็ในการก่อเจตนาในการตัดสินใจนะครับส่วนสิ่งที่เรากำลังจะพูดคุยก็คือ artificial intelligence ก็คือปัญญาประดิษฐ์นั่นเองอันนี้มีความแตกต่างกันประเด็นถัดมาคำว่า machine learning นะฮะ machine learning ก็คือกระบวนการที่ปัญญาประดิษฐ์นั้นเรียนรู้อย่างไรตรงนี้เดี๋ยวช่วงเสวนาท่านอาจารย์ธนรักษ์อาจจะเพิ่มเติมได้นะครับว่า deep learning คืออะไรนะครับมันเรียนรู้ต่างจากมนุษย์ไหมแตกต่างยังไงนะครับถัดมาเป็นประเด็นที่เรามองว่าเป็นปัญหาในอนาคตซึ่งตอนนี้เราเริ่มเห็นปัญหาแล้วก็คือปัญหาการหาที่สิงสถิตของปัญญาประดิษฐ์เพราะปัญญาประดิษฐ์ประเภทที่ไม่มีรูปร่างโดยเฉพาะที่เป็นระบบปฏิบัติการเนี่ยนะครับยกตัวอย่างสมมุติว่าเราใช้ระบบปฏิบัติการบางอย่างนะฮะแล้วก็อัพลงไปในไอ้ตัวระบบอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับวันนึงเราอาจจะไม่รู้เลยว่าไอ้ตัวปัญญาประดิษฐ์นั้นเคลื่อนที่ไปที่ไหนบ้างนะครับตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตที่ในทางทฤษฎีเนี่ยนะครับเขาเป็นห่วงอยู่ว่าถ้าพัฒนาเทคโนโลยีตัวนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นอะไรบ้างจะเจออะไรบ้างนะครับแล้วก็ถัดมานะครับlevel of autonomy นะครับระดับของความสามารถในการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระแล้วก็ volitionality ตรงนี้เป็นคำที่เราไม่ค่อยได้ยินก็คือความสามารถในการก่อเจตนานะฮะทีนี้ถามว่าเฮ้ยโอ้โหมันเป็นทฤษฎีมากเลยมันมาเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องปัญญาประดิษฐ์และกฎหมายเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องความโปร่งใสโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการใช้ข้อมูลอ่ะทีนี้เราลองมาดูจากตารางที่ผมนำเสนอเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าผมแบ่งออกเป็น3ช่องนะครับช่องแรกคือ autonomy เนี่ยถามว่ามันคืออะไรนะครับก็คือความสามารถในการตัดสินใจโดยที่เขาเรียกว่าความสามารถในการตัดสินใจอย่างอิสระโดยที่ไม่มีใครควบคุมนะฮะในทางทฤษฎีก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มแรกสีฟ้า2ข้างบนสุดก็คือไม่มีอำนาจในการตัดสินใจตรงกลางก็คือตัดสินใจได้บ้างบางส่วนแล้วก็ข้างล่างสุดท้ายซูเปอร์ออโตโนมัสก็คือสามารถที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเองอันนี้คือช่องที่1 นะครับที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ช่องที่2ตรงกลางคำว่า volitionality ถามว่าคืออะไรนะฮะไอ้ volitionality เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยก็คือความสามารถในการก่อเจตนารมณ์นะครับมันไปไกลยิ่งกว่าคำว่าเจตนาอีกถ้าเราเป็นถามว่าต้องถามเบื้องต้นว่าในห้องนี้มีนักกฎหมายเยอะไหมครับเวลาเราเรียนวิชานิติกรรมสัญญาใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะสอนว่าการแสดงเจตนาเนี่ยใช่ไหมฮะก็จะต้องมีการก่อเจตนาภายในแล้วก็ค่อยแสดงเจตนาออกมาแต่ว่านักกฎหมายเนี่ยก็ท่องกันมาเป็นด็อกมาติกโดยที่ไม่ได้ตั้งคำถามว่ากว่าที่มันจะมีเจตนาเนี่ยจริงๆเนี่ยมันคิดกี่ขั้นกี่ตอนนะครับอย่างถามง่ายๆเล่นๆนะครับสมมุติเป็นผู้ชายเนี่ยกว่าจะแต่งงานเนี่ยครับอาจารย์เราคิดนานไหมครับนานนานนะครับ หรือว่าถามผู้หญิงว่ากว่าจะตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม1ใบเนี่ยใช้เวลานานไหมนานนะครับ
พราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่การแสดงก่อเจตนาภายในแล้วก็แสดงออกมาเหมือนทฤษฎีกฎหมายแต่ว่ามันมีกระบวนการคิดทบทวนไม่รู้ตั้งกี่ขั้นตอนนะครับกว่าจะตัดสินใจนะครับมีการก่อเจตนาลมเลยนะครับเรียกว่าเจตนาลมเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็แยกออกเป็น3 4ระดับนะครับตรงสีฟ้าข้างบน2คำเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของกลุ่มที่ไม่สามารถที่จะก่อเจตนาลมได้ด้วยตนเองนะครับแต่ว่าตัว2คำสุดท้ายคือเมตาวอลิชันนอลแล้วก็ซูเปอร์วอลิชันนอลเนี่ยเป็นลักษณะของปัญญาประดิษฐ์ที่ก้าวล้ำไปอีกระดับหนึ่งนะครับในอนาคตก็คือสามารถที่จะก่อเจตนารมณ์ในการจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยได้ด้วยตัวของปัญญาประดิษฐ์เองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคำสั่งนะครับนะครับอันนี้มันก็เลยต้องถูกแยกออกมาเป็น3ช่องส่วนช่องสุดท้ายก็คือการมีเขาเรียกว่าที่สิงสถิตนะครับถ้าเป็นรูปร่างไม่มีปัญหาเช่นหุ่นยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรมแต่ถ้าเป็นระบบปฏิบัติการนะฮะปัจจุบันอยู่ในหลายที่มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นในอินเทอร์เน็ตบ้างในดาวเทียมนะครับอยู่ในเรือดำน้ำก็มีนะครับอยู่ในระบบขนส่งมวลชนก็มีกล้อง CCTV ก็มีนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าในเชิงทฤษฎีถ้ามันรวมกันหมดเลยนะครับตัดสินใจได้ด้วยตนเองไม่ต้องมีคำสั่งเนาะ 2. ก่อเจตนาลมอยากทำอะไรก็ทำเองแล้วก็ 3. ไม่รู้อยู่ที่ไหนเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ในทางทฤษฎีนะครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ไปไกลขนาดนั้นแต่ว่าในทางทฤษฎีเกิดขึ้นแน่นอนนะครับปัจจุบันเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่ม2บรรทัดแรกเท่านั้นเองนะครับ2บรรทัดแรกซึ่งก็จะมีคอมพิวเตอร์นะครับที่เร็วที่สุดในโลกของจีนนะครับชื่อว่า Chinese Tianjin ซึ่งประมวลผลได้เร็วที่สุดในโลกนะครับในปัจจุบันหรือว่าใกล้ตัวเราเลยนะครับที่เราเห็นอย่างเช่นการที่เราใช้ Siri อันนี้เป็นเพียงแค่กลุ่มแรกๆที่ยังไม่ได้พัฒนาไปมากนักแต่เราเห็นแล้วล่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับกับการนำเทคโนโลยีมาใช้แต่ไม่ได้ว่าน่ากลัวขนาดที่เราคิดนะครับสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือข้อมูลของเรานะครับและคราวนี้ผมจะเริ่มตั้งประเด็นคำถามละว่าปัญญาประดิษฐ์ในความเข้าใจของพวกท่านเนี่ยท่านเข้าใจว่าเป็นทรัพย์สินหรือว่าควรจะมีสถานภาพบุคคลเหมือนกับมนุษย์ไหมเพราะว่ามีบางทฤษฎีเขาก็บอกว่ามันก็ควรจะมีสถานภาพบุคคลได้นะเพราะว่าเทคโนโลยีบางอย่างที่เป็นปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันถูกใช้เป็นไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยปียังได้เลยนะครับถ้ามันดีจริงเนี่ยเพราะว่า deep learning เนี่ยมันคือระบบปฏิบัติการที่ยิ่งเรียนรู้ยิ่งฉลาดนะครับมันเป็นเทคโนโลยีที่ยิ่งเรียนรู้ยิ่งฉลาดซึ่งตรงเนี้ยมันก็อาจจะมีสภาพเหมือนนิติบุคคลเพราะว่าไม่มีอายุจำกัดเหมือนมนุษย์นะครับหลายฝ่ายก็เลยคิดตรงนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเรามาดูเนี่ยประเด็นที่จะต้องพูดคุยเลยก็คือว่าปัญญาประดิษฐ์นั้นไม่ได้มีเพียงแค่ส่วนที่เป็นอัลกอริทึมเท่านั้นนะครับอัลกอริทึมเนี่ยเป็นเพียงแค่ถ้าเทียบเหมือนเป็นมอเตอร์ในการปั่นซึ่งถ้าไม่มีไอตัวคาร์บูเรเตอร์เนี่ยนะครับก็ทำอะไรไม่ได้คือไม่มีข้อมูลเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้เนื่องจาก deep learning ก็จะไม่สามารถที่จะประมวลและเรียนรู้ได้นะครับแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดกับชีวิตประจำวันของเราเลยก็คือข้อมูลนั่นเองซึ่งข้อมูลก็แยกออกเป็นหลายกลุ่มมากในทางกฎหมายใช่ไหมครับอย่างเรื่องลิขสิทธิ์ก็เป็นเรื่องฐานข้อมูลนะครับคำว่าข้อมูลสารสนเทศก็อย่างหนึ่ง data ซึ่งเป็นข้อมูลปกติในทางกฎหมายก็จะรับความคุ้มครองอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นั้นมีทั้งส่วนที่เป็นอัลกอริทึมนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นข้อมูลมารวมกันทีนี้ผมขออนุญาตข้ามนะครับอันนี้อาจจะเทคนิคมากเราลองมาดูประเด็นสถานะทางกฎหมายปัจจุบันนะครับว่าปัญญาประดิษฐ์นั้นมีลักษณะเป็นทรัพย์สินได้ไหมถ้าเป็นประเภทไหนอย่างไรหรือว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ความได้รับความคุ้มครองในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินแต่เป็นลักษณะของนิติกรรมสัญญานะครับแล้วก็เรื่องข้อมูลนะครับจะคุ้มครองในทางกฎหมายอย่างไรประเด็นกฎหมายปัจจุบันถ้าเรามาศึกษาเทียบกับกฎหมายไทยนะฮะในกฎหมายไทยนั้นเนี่ยลองดูในสไลด์ถัดไปนะครับก็จะเห็นว่าปัจจุบันถ้าเกิดมีความเสียหายเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
จากรถที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมครับหรือว่าสมมุติว่าเราเอาไอ้ตัวอากาศยานไร้คนขับเนี่ยไปใช้ส่งของแล้วมันเกิดตกที่ที่บ้านใครบ้านสักที่หนึ่งเนี่ยนะครับมันก็มีประเด็นที่เราจะต้องปรับเอากฎหมายปัจจุบันก็จะมีกฎหมายลักษณะละเมิดใช่ไหมครับที่ใช้ยากมากเลยคือถ้าเราปรับนักกฎหมายเราปรับพื้นฐานละเมิดทั่วไปเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็อาจจะมีเรื่องที่ใกล้เคียงยกตัวอย่างเช่นมาตรา433ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสัตว์นะอันนี้ก็เป็นผลักเป็นการผลักให้กับตัวเจ้าของสัตว์นั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องมาพิสูจน์ว่าเข้าข้อยกเว้นหรือเปล่านะครับหรือกรณีของเครื่องจักรกลเพราะปัญญาประดิษฐ์นั้นยกตัวอย่างเช่นหุ่นยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นลักษณะของเครื่องจักรกลอันตรายแน่นอนก็เป็นทรัพย์อันตรายตาม437นะฮะซึ่งถ้ามีการละเมิดเกิดขึ้นกับคนงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคนที่เป็นเจ้าของไอ้ตัวเทคโนโลยีนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องรับผิดชอบไปนะก็ต้องมาสืบแก้ไขเว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยอะไรก็ว่ากันไปแต่มันไม่ได้ง่ายเลยนะครับในการพิสูจน์แล้วก็การพิสูจน์เรื่องค่าเสียหายก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายสำหรับเทคโนโลยีชั้นสูงนะฮะการนำสืบพยานใช่ไหมครับผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นนำสืบตามมาตรา84/1อันนี้ก็เป็นหลักพื้นฐานซึ่งถ้าไม่ได้รับข้อสันนิษฐานทางกฎหมายหรือว่ากฎหมายพิเศษไม่มีการบัญญัติให้เป็นประโยชน์กับฝ่ายที่ถูกละเมิดเนี่ยอันนี้ก็ลำบากละในการพิสูจน์ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นจริงก็จะมีกฎหมายอยู่ฉบับหนึ่งที่เกี่ยวข้องใช่ไหมครับคือตัวพรบความรับผิดต่อความเสียหายจากสินค้าไม่ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเราลองมาดูว่าไอ้ตัวกฎหมายฉบับเนี้ยปรับใช้กับปัญญาประดิษฐ์ได้ไหมในกรณีถ้าเกิดสมมุติว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นนะฮะเราก็ลองมาดูนะครับในตัวพรบฉบับนี้เนี่ยมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องเลยมาตราแรกคือมาตรา4ซึ่งเป็นบทนิยามในมาตรา4ถามว่าเขาพูดถึงอะไรเขาพูดถึงนิยามนะครับของคำว่าทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายพิเศษฉบับนี้ถ้าเกิดมีการละเมิดเกิดขึ้นแล้วสามารถเคลมโดยใช้กฎหมายพิเศษฉบับนี้ได้ในตัวบทเนี่ยเขาใช้คำว่าสินค้านะครับถ้าเราดูไอ้คำว่าสินค้าในตัวพรบฉบับนี้เนี่ยเขาบอกว่าหมายถึงสังหาริมทรัพย์นะฮะสังหาริมทรัพย์และให้หมายความรวมถึงกระแสไฟฟ้าลองดูนิยามตามนี้ก่อนนะครับนั่นหมายความว่าเฮ้ยถ้าเรามองจากตัวกฎหมายแบบเร็วๆเนี่ยกฎหมายฉบับนี้ก็น่าจะคุ้มครองทั้งปัญญาประดิษฐ์ประเภทที่เป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรมก็ได้นะครับหรือว่าประเภทที่เป็นระบบปฏิบัติการแล้วก่อความเสียหายขึ้นมาเพราะถ้าเกิดเราไปตีความว่ามันเป็นไฟฟ้าเนี่ยแต่ถามว่าจะกล้าตีความไหมเพราะว่ามันจะมีปัญหาตามมาอีกมากมายเดี๋ยวเราจะชี้ให้เห็นนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับไอ้ตัวกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็มาบัญญัติในลักษณะที่บอกว่าถ้าเกิดมีการละเมิดเกิดขึ้นใช่ไหมครับความรับผิดเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของความรับผิดเด็ดขาดนะครับความรับผิดเด็ดขาดอยู่ในมาตรา5นะครับที่เรียกว่าไอ้ strict liability เนี่ยแล้วยังไม่พอนะครับคนที่เป็นคนรับผิดเนี่ยนะครับโดนค่าเสียหายในลักษณะที่เป็นค่าเสียหายเชิงลงโทษซึ่งแตกต่างจากค่าเสียหายตาม438ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แน่นอนนะฮะ อยู่ในมาตรา11ไอ้ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นอีกก็คือว่าคำว่านิยามว่าผู้ประกอบการที่อยู่ในมาตรา4ของพรบฉบับเนี้ยมันไล่ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราดูจากในนิยามเนี่ยคำว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะครับหมายถึงตั้งแต่ผู้ผลิตผู้นำเข้าผู้ขายทั้งสายเลยนะครับมาแชร์เฉลี่ยรับผิดร่วมกันแล้วในกฎหมายก็ยังจะบอกอีกว่าไม่สามารถที่จะทำสัญญาในลักษณะที่เป็นข้อตกลงจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่มีการบัญญัติเอาไว้ในกฎหมายที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับนั่นหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าถ้าวันนึงเนี่ยนะฮะผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่เคลมว่าเป็นเจ้าของปัญญาประดิษฐ์แล้วมันเกิดความเสียหายขึ้นมานะฮะนั่นหมายความว่าผมก็ต้องรับใช่ไหมครับผมก็ต้องรับความรับผิดนั้นๆเฉลี่ยรวมกับคนอื่นๆนะครับแต่ประเด็นมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นั้นเป็นเทคโนโลยีที่อาจจะมีการใช้ยาวนานนะฮะถามว่าใช้ยาวนานยังไงเนื่องจาก deep learning เนี่ยยิ่งเรียนรู้ยิ่งสะสมประสบการณ์เนี่ยยิ่งเก่งยิ่งฉลาดไอ้ตัวเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยอาจจะเป็นบริษัท
ที่มีการควบรวมกิจการมีการขายกิจการบริษัทอาจจะล้มละลายไปแล้วแต่ว่ามีคนซื้อเทคโนโลยีนี้ไปใช้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอาจจะมากกว่า50ปีนะครับทีนี้ถามว่าวันนึงความเสียหายมันมาเกิดในภายหลังเอายังไงดีใครต้องรับผิดบ้างนะครับหรือว่าตัวผู้ประกอบการปัจจุบันที่เอาไอ้ตัวเทคโนโลยีนั้นมาเนี่ยนะครับต้องรับผิดแค่คนเดียวนะฮะซึ่งไอ้ตัวกฎหมายมันก็บอกไว้แล้วบอกว่าเฮ้ยคุณก็ต้องไปรับตั้งแต่เนี่ยทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็ต้องมารับผิดร่วมกันอันนี้ก็เป็นประเด็นนึงนะครับที่ทิ้งเอาไว้อีกประเด็นนึงก็คือการที่เราจะตีความคำว่าสินค้าในตัวกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันตีได้2ทางใช่มั้ยครับถ้าเป็นสังหาเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราจะไปตีว่าเป็นกระแสไฟฟ้าอันนี้คิดหนักละนะครับทีนี้ถามว่าสถานะปัจจุบันของปัญญาประดิษฐ์นั้นได้รับความคุ้มครองเป็นอะไรนะครับก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานะครับถ้ากฎหมายพิเศษรับรองว่ามันคือทรัพย์สินนั่นหมายความว่ามันเป็นทรัพย์สินในกฎหมายและกฎหมายต้องคุ้มครองใช่ไหมครับคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินคุณก็ต้องรับผิดชอบนะครับแน่นอนถ้าใครศึกษาไอ้กฎหมายสิทธิบัตรก็จะเห็นว่าสิทธิบัตรนั้นไม่คุ้มครองอัลกอริทึมใช่ไหมครับไม่คุ้มครองอัลกอริทึมไอ้ตัวปัญญาประดิษฐ์นั้นนะครับเป็นการเอาอัลกอริทึมเนี่ยแหละมาใช้นะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือหลายคนก็บอกเอ๊ะมันก็ได้รับความคุ้มครองในลักษณะของลิขสิทธิ์หรือเปล่าพวกsource code โทษทีครับเมื่อกี้ผมข้ามไปนิดนึงจริงๆมันมีกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องอีกนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องพูดกันก็คือในกรณีถ้าเกิดเป็นอากาศยานไร้คนขับเนี่ยพวกท่านก็จะเห็นในตารางนะครับก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.แล้วก็กฎหมายลูกเนี่ยอีก6ฉบับนะครับว่าด้วยเรื่องของการควบคุมการใช้อากาศยานไร้คนขับว่าสามารถบินได้ในระดับความสูงเท่าไหร่นะครับน้ำหนักของตัวอากาศยานไร้คนขับเนี่ยเท่าไหร่ที่ได้รับความควบคุมจะต้องขอใบอนุญาตนะครับอันนี้เกี่ยวข้องหมดนะฮะทีนี้กลับมาในส่วนของโทษนะครับครับในส่วนของการตีความว่าตัวปัญญาประดิษฐ์นั้นได้รับความคุ้มครองเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทไหนใช่ไหมครับเมื่อกี้เราข้ามสิทธิบัตรไปแล้วเรามาพูดถึงลิขสิทธิ์ใช่ไหมครับซึ่งในเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยแน่นอนถ้าท่านใดศึกษากฎหมายลิขสิทธิ์ก็จะรู้ว่ากฎหมายนั้นคุ้มครองตัวโค้ดนะครับตัวซอร์สโค้ดต่างๆนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเดี๋ยวเรามาดูอีกนะครับเนื่องจากมันจะมีประเด็นไปไกลกว่านั้นว่าเราไม่ได้ใช้ซอร์สโค้ดที่มีลิขสิทธิ์เท่านั้นแล้วแต่เราใช้โอเพนซอร์สนะครับทีนี้ลองเทียบให้ดูกับกฎหมายแต่ละประเทศนะครับอย่างในกลุ่มกฎหมายคอมมอนลอว์เนี่ยคดี2คดีข้างบนที่ผมยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยนะครับเป็นคดีที่ศาลตัดสินให้เขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์เจเนเรตอิมเมจินารีแล้วก็คอมพิวเตอร์เจเนเรตเวิร์กก็คือเราเอาไอตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับไปใช้ในการสร้างสรรค์งานขึ้นมาแล้วสุดท้ายเนี่ยศาลก็ตัดสินนะครับให้ในลักษณะที่ว่างานเหล่านี้เป็นลิขสิทธิ์ของคนที่เป็นคนพัฒนาไอตัวระบบปฏิบัติการนั้นนะอันนี้คือ เป็นลักษณะที่ได้รับความคุ้มครองส่วน2คดีข้างล่างที่ศาลอเมริกานั้นเนี่ยนะครับเป็นคดีที่ศาลตัดสินยกว่าอัลกอริทึมนั้นเนี่ยที่ถูกพัฒนาแล้วจะขอจดการคุ้มครองในลักษณะที่เป็น business method นั้นไม่ได้รับความคุ้มครองนะครับถัดมาลองดูจากในของกลุ่ม civil law นะครับ civil law เองเนี่ยผมเอาคดีมาให้ดูเนี่ยนะครับด้านบนสุดเป็นคดีที่เกิดขึ้นที่ European Patent Office ก่อนนะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยศาลก็ตัดสินคุ้มครองให้ไอ้ตัวอัลกอริทึมที่เป็นระบบปฏิบัติการนั้นได้รับการจดทะเบียนเป็นสิทธิบัตรแต่อย่างไรก็ตามนะครับถามว่าผมเอาคดีพวกนี้มาให้ดูทำไมให้พวกท่านดูทำไมนะฮะสิ่งที่ผมให้พวกท่านดูก็คือว่าถ้าเราดูจากแนวของประเทศต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นคดีเพิ่มเติมนะครับถ้าใครอยากศึกษาเพิ่มเติมก็ลองดูคดีทั้งหมดที่อยู่บนจอนะฮะไม่มีความแน่นอนคดีทั้งหมดไม่มีความแน่นอนนะครับ predictable ไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าบางคดีศาลให้บางคดีศาลไม่ให้นะครับสุดท้ายเนี่ยถามว่าคนที่เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีนั้นเนี่ยเขาจะเสี่ยงที่จะ
ที่จะยื่นจดอยู่ไหมนะครับเนื่องจากเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากนะครับมันเปลี่ยนเร็วมากนั่นหมายความว่าผู้ประกอบการจำนวนมากในเทคโนโลยีประเภทนี้เนี่ยเลือกที่จะคุ้มครองในลักษณะที่เป็นความลับทางการค้านะครับเป็นความลับทางการค้าในรูปแบบของสัญญาทีนี้ถ้ามันไม่ได้ความคุ้มครองเป็นสิทธิบัตรนะครับหรือว่าไม่ได้ความคุ้มครองเป็นลิขสิทธิ์แล้วเขาเลือกที่จะใช้ในลักษณะที่เป็นรูปแบบของสัญญาเนี่ยอันเนี้ยมันยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกถามว่ามันน่ากลัวอย่างไรเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าปัญญาประดิษฐ์นั้นไม่ได้มีเฉพาะตัวอัลกอริทึมแต่มีข้อมูลของพวกท่านด้วยนั่นหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าเมื่อคุ้มครองเป็นลักษณะของความลับเราจะไม่รู้เลยว่าการที่อินพุตข้อมูลเข้าไปเนี่ยแล้วข้อมูลที่ประมวลผลแล้วเอาท์พุตออกมานั้นมันถูกต้องหรือเปล่านะครับอันนี้ยังไม่รวมถึงเรื่องของการนำเอาข้อมูลส่วนตัวนั้นไปใช้นะครับกฎหมายของบางประเทศถ้าเราดูเนี่ยเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงเช่นฝรั่งเศสเองนะครับก็มีการออกไอ้ตัวกฎหมายชื่อว่า Digital Republic ถามว่ามันคืออะไรไอ้กฎหมายตัวนี้บังคับบอกว่าใครก็ตามที่เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะแล้วคุณเอา data ของทั้งหมดไปใช้เนี่ย data ไหนบ้างนะครับที่จะต้องเปิดเผยนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ย Republic ก็คือสาธารณชนเนี่ยไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้เลยว่ามันถูกต้องหรือว่าเออร์เลอร์มันอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับยกตัวอย่างถ้าเกิดจะต้องมีการนำสืบพิสูจน์ความเสียหายนะฮะแล้วฝ่ายที่เป็นผู้เสียหายนั้นเนี่ยนะฮะไม่มีโอกาสที่จะรู้ข้อมูลเลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นแค่ไหนนะฮะอันนี้คือส่วนที่ลองเอามาให้ดูนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์นั่นหมายความว่าถ้าเกิดไอ้ตัวปัญญาประดิษฐ์นั้นเนี่ยเป็นการพัฒนาจากตัวโปรแกรมใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยนอกจาก source code ที่มันมีลิขสิทธิ์แล้วนะครับมันก็มีกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกมันว่า GPL นะฮะนะซึ่งส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยนักพัฒนาก็จะใช้ GPL ด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับอาจารย์ครับทีนี้มันก็พัฒนาต่อกันไปเนี่ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยนะครับโอเคเราไม่พูดถึงเรื่องการเคลมว่าใครเป็นเจ้าของใช่ไหมครับแต่ประเด็นที่ผมจะตั้งก็คือถ้ามันเกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ยแล้วจะต้องเคลมว่าใครรับผิดเนี่ยมันเออร์เลอร์ตรงไหนนะครับสืบกันยังไงนะครับมันใหญ่จะ as your list เนี่ยเขาจะเขียนเคลมไว้ว่า disclaimer ว่าคุณเอาซอสโค้ดไปใช้ได้แต่ว่าไม่รับผิดชอบไม่รับผิดชอบเป็นเรื่องสัญญาใช่ไหมครับใช่เป็นเรื่องสัญญาครับอันนี้คือประเด็นย่อยต่างๆที่ให้พวกท่านได้เห็นนะครับว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นั้นเนี่ยมันมีอะไรที่มาเกี่ยวข้องกับทางกฎหมายบ้างแล้วก็อันนี้ภาพสุดท้ายนะครับสไลด์สุดท้ายเนี่ยให้ดูก็คือด้านบนเนี่ยจะเป็นรายงานผลกระทบจากการนำเทคโนโลยีประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาใช้ในสหภาพยุโรปเขาก็มีการทำวิจัยเอาไว้เรียบร้อยว่าอาชีพอะไรบ้างที่จะต้องปรับตัวนะครับอาชีพอะไรบ้างที่จะถูกทดแทนนะฮะภายในกี่ปีแล้วจะต้องเตรียมการอย่างไรในเชิงสังคมสงเคราะห์อันนี้อย่าคิดว่าเป็นเรื่องตลกนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นซึ่งสังคมแบบเราอาจจะไม่ได้คิดยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนึงเนี่ยหุ่นยนต์แม่บ้านเนี่ยนะครับมันราคาถูกเท่ากับรถยนต์ที่เราใช้ทุกวันนี้แล้วเรามีตังค์อ่ะนะครับแต่เราไม่มีเวลาดูแลคนในครอบครัวเช่นผู้สูงอายุใช่ไหมครับแล้วก็ซื้อมาใช้นะครับไอหุ่นยนต์ตัวเนี้ยก็อาจจะมีการดูแลผู้สูงอายุในบ้านจนสร้างความผูกพันขึ้นมานะครับสร้างความผูกพันระหว่างเด็กที่เลี้ยงมาตั้งแต่ทารกอ่ะนะครับขึ้นมาจน15ขวบสมมติอย่างเงี้ยรวมถึงคุณปู่คุณย่าในบ้านนะครับแล้ววันนึงเนี่ยปรากฏว่าไอเจ้าของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ก็บอกว่าต้องยึดหุ่นยนต์คืนแล้วนะครับเพราะว่ามันหมดเวอร์ชันนี้แล้วนะครับมันเสื่อมสภาพถามว่าอากงอาม่าทำยังไงนะครับมันเป็นเรื่องความผูกพันเด็กทำยังไงนะครับคืออันเนี้ยอย่าขำไปนะครับว่าผมช่างมีจินตนาการอะไรที่มันดูหลากหลายแต่ว่าในสหภาพยุโรปเขาคิดหมดนะครับเขาคิดเรื่องของผลกระทบทางสังคมคิดถึงเรื่องพวกนี้หมดนะครับในขณะที่ของเราเนี่ยเรายังไม่มีการพูดถึงนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราบ้าง
เรายังดิจิทัลอีโคโนมีอยู่นะครับโอเคครับก็ผมฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องขออนุญาตท่านอาจารย์นันทนะนะครับมาเสริมทางกฎหมายก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูมินทร์นะคะทีนี้เป็นยังไงบ้างคะเต็มอิ่มกันทั้งเรื่อง AI แล้วก็ทางกฎหมายนะคะทีนี้มาเป็นช่วงไฮไลท์ของการอภิปรายในวันนี้นะคะนั่นก็คือเราจะมาเริ่มตั้งคำถามแล้วก็ปัญหาหรือว่าแนวโน้มในอนาคตนะคะว่าเราควรที่จะปรับตัวหรือว่ารับมืออย่างไรนะคะส่วนใหญ่แล้วเท่าที่อาจารย์เห็นในคำถามนะคะที่พิมพ์มาส่วนใหญ่จะสงสัยในเรื่องสภาพบุคคลนะคะของAI อะค่ะว่าจะถือว่าเป็นมีสภาพบุคคลตามอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่นะคะแล้วถ้าไปทำละเมิดเนี่ยจะใช้กฎหมายตัวไหนมาบังคับนะคะส่วนใหญ่จะเป็นคำถามคล้ายๆกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอาจารย์ว่าให้อาจารย์นันทนะมาอภิปรายในช่วงนี้นะคะใครที่มีคำถามอะไรนะคะก็ถามได้นะคะแล้วก็จะมีท่านอาจารย์พิษนะคะก็จะช่วยเป็นพิธีกรในภาคสนามนะคะก็คือเดี๋ยวอาจารย์ก็จะช่วยในส่วนนี้ด้วยค่ะเชิญค่ะอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์ทิติพรนะครับก็ขอบคุณคณะนิติศาสตร์รามคำแหงที่เชิญผมมานะครับในวันนี้ก็ผมคิดว่าหลายๆท่านได้ฟังความรู้นะครับของท่านอาจารย์ธนารักษ์เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์นะครับรวมทั้งข้อกฎหมายที่ท่านอาจารย์ภูมินทร์ได้พูดมาผมมองไปหลายๆท่านเห็นสีหน้าค่อนข้างกังวลพิกลอยู่นะครับก็อยากให้ท่านหายใจออกได้แล้วนะครับหายใจออกครับท่านหายใจเข้าแล้วก็กั้นหายใจมานานแล้วนะครับก็หายใจออกแล้วก็อยากเรียนท่านว่าท่านกับผมเนี่ยความรู้เท่ากันนะครับความรู้ในเรื่องของการประยุกต์ใช้ในเรื่อง AI กับเรื่องกฎหมายเท่ากันวันนี้เราอาจจะเจอศัพท์ภาษาอังกฤษเยอะสักหน่อยนะครับartificial intelligence นะครับInternet of Things นะครับเจอบล็อกเชนโดรน Virtual Reality อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เยอะแยะไปหมดที่ภาษาอังกฤษที่บางคนหลายคนเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกผมก็ยอมรับว่าบางก็ได้ยินครั้งแรกเหมือนกันนะครับเพราะนั้นความรู้ท่านกับผมเข้ากันคราวนี้ว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการสัมมนาแลกเปลี่ยนกันนะครับเมื่อสักหลายอาทิตย์ก่อนท่านอาจารย์ทิติพรเชิญผมมาพูดเรื่องท่านบอกว่าเชิญผมมาพูดที่คณะนิติศาสตร์เนี่ยผมดีใจมากเพราะว่าได้เหมือนได้กลับมาบ้านเก่าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาพูดเรื่องอะไรอาจารย์บอกว่าเรื่อง AI ตอนแรกผมก็ AI นี่อะไร artificial insemination หรือเปล่านะครับ artificial insemination นี่คือการผสมเทียมนะครับ ซึ่งเป็นคนละเรื่องนะครับไม่ใช่นะครับก็คือคำว่า artificial เนี่ยนะครับเราเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยเราแปลว่าเทียมอะไรก็ตามที่มันของเทียมนะครับมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ของจริงนะครับเพราะฉะนั้น artificial intelligence เนี่ยจริงๆก็คือน่าจะแปลว่าปัญญาเทียมก็คือปัญญาที่มันไม่ได้คิดขึ้นมาเองอ่ะไม่ใช่ปัญญาของมนุษย์ละกันนะครับก็ผมพยายามที่จะจับกลุ่มของปัญหานะครับที่ทั้งท่านอาจารย์ธนารักษ์อาจารย์ภูมินทร์เนี่ยได้พูดกันผมอยากจะเริ่มอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เราพูดถึงความคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองด้านทรัพย์สินมัญญาหรือความคุ้มครองลักษณะอื่นใดหรือปัญหาที่มันเกี่ยวข้องกับกฎหมายนะครับที่มันเป็นว่าที่เกี่ยวโซนที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะครับผมอยากแยกเป็น2กรณีนะครับอันที่1คือการคุ้มครองตัว AI ของมันเองเนี่ยนะครับว่ามันมีระบบในการคุ้มครองนี่เราพูดถึงแง่ของการคุ้มครองนะครับไม่พูดถึงสถานะทางกฎหมายไม่ได้พูดถึง legal status ของมันพูดถึงระบบที่เราเอามาใช้ในการคุ้มครองเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะครับแน่นอนล่ะเราต้องคิดอย่างนี้ว่าวิทยาการมันเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น AI ก็เป็นผลิตผลทางปัญญาของมนุษย์อย่างหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมีลักษณะที่แตกต่างกับไอ้ผลิตผลทางความคิดของมนุษย์ดั้งเดิมในหลายๆแง่อย่างที่เรารู้ว่า AI มันสามารถจะเรียนรู้ตัวเองได้มีการพัฒนาความรู้ของมันขึ้นมาเองได้ซึ่งมันมีความแตกต่างจากผลิตผลทางปัญญาของมนุษย์ในอดีตแต่แน่นอนล่ะเราไม่สามารถที่จะละเลยการให้ความคุ้มครองในตัว AI ได้เพราะมิฉะนั้นแล้วมันจะไม่เกิดแรงจูงใจ
แก่คนในการที่จะพัฒนาคำถามถามว่าระบบกฎหมายของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันสามารถจะให้ความคุ้มครองกับ AI เพียงพอหรือไม่ภายใต้ระบบกฎหมายใดนี่คือปัญหาที่หนึ่งปัญหาที่สองก็คือนอกจากตัวของ AI เองที่มันควรจะมีสถานะของความคุ้มครองแล้วเนี่ยไอ้ผลิตผลทางปัญญาประดิษฐ์ที่ AI มันสร้างขึ้นมามันอาจจะสร้างขึ้นมาอย่างยกตัวอย่างหลายๆอย่างตัวอย่างที่ทางท่านอาจารย์ภูมินยกตัวอย่างไป AI สามารถที่จะเขียนรูปได้ AI สามารถที่จะแต่งเพลงได้ AI สามารถที่จะออกแบบท่าเต้นได้ AI สามารถที่จะแต่งกลอนได้ AI สามารถที่จะออกแบบบ้านได้ออกแบบอาคารได้ไอ้ผลิตผลทางปัญญาประดิษฐ์เนี่ยที่ออกมาของ AI เนี่ยมันควรจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่แตกต่างไปจากไอ้ผลิตผลทางปัญญาหรือระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เรามีอยู่ในปัจจุบันหรือไม่นั่นเป็นผมคิดว่ามันเป็นโจทย์ที่เรากำลังมองในเรื่อง2เรื่องด้วยกันแต่แน่นอนเนื่องจาก AI มันมีความสามารถในการที่จะสร้างผลงานต่างๆได้เยอะแยะมากมายผลงานบางอย่างอาจจะไม่ใช่สิ่งที่กฎหมายต้องการให้ความคุ้มครองเช่นวิธีการเล่นหมากล้อมของอัลฟาโกวิธีการเล่นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่กฎหมายประสงค์จะให้ความคุ้มครองแก่มัน AI อาจสามารถมีความสามารถในการสืบจับคนร้ายได้กฎหมายเราอาจจะไม่ได้ประสงค์จะให้ความคุ้มครองสิ่งนั้น AI อาจจะสามารถที่จะตรวจร่างสัญญาทางกฎหมายได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ความคุ้มครองก็ได้หรือเราจะมองว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งที่มันออกมาจาก AI วิธีการที่ AI คิดวิธีการที่ AI ทำผลิตผลทางปัญญาของปัญญาประดิษฐ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่แตกต่างจากผลิตผลทางปัญญาของมนุษย์และเราต้องการให้ความคุ้มครองมันก็ได้ขึ้นกับว่าเราจะคิดว่าเราจะออกแบบกฎหมายอย่างไรเพื่อสนองตอบความต้องการของคนในชาติให้มากที่สุดนี่คือเป็นโจทย์ที่เราคิดนะครับ AI บางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่เครื่องมืออย่างหนึ่งเท่านั้นเหมือนกับว่าเวลาผมอยากจะแต่งหนังสือสักเล่มหนึ่งแน่นอนเวลาผมอยากจะแต่งหนังสือเล่มหนึ่งผมอาจจะต้องมีปากกาหนึ่งด้ามในการที่จะเขียนเมนูสคริปต์ว่าหนังสือเล่มนี้ว่าด้วยเรื่องอะไรปากกาก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะสำหรับในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานทางปัญญาบางคนอาจจะคิดว่า AI ก็เหมือนกับปากกาอันหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปมองว่าสิ่งที่ AI มันสร้างขึ้นมานั้นควรจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายหรือไม่แต่วิวัฒนาการของโลกมันเปลี่ยนเมื่อก่อนเราจะเขียนหนังสือ1เล่มจะแต่งเพลง1เพลงต้องมีปากกา1ด้ามดีขึ้นหน่อยมาก็คือเราต้องมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพิมพ์เราต้องพิมพ์ Microsoft Word มีใครบอกไหมครับว่าถ้าสมมติว่าผมใช้ Microsoft Word พิมพ์แล้วเนี่ยไองานหนังสือที่ออกมาได้ต้องเป็นของ Microsoft เพราะ Microsoft เป็นคนสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาไม่มีใครคิดอย่างนั้นถ้าเราคิดด้วยตรรกะอย่างนี้นั่นหมายความว่าสิ่งที่ AI คิดมาก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องได้รับความครองตามกฎหมายอะไรเลยแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่สถานะของ AI มันไม่ได้อยู่แค่เพียงแค่เหมือนกับเป็นโปรแกรมที่เราป้อนเข้าไปอย่างเดียวใช่ไหมครับ AI มันสามารถที่จะเรียนรู้ตัวเองได้อย่างที่ท่านอาจารย์ทั้งสองท่านกล่าวมาแล้วเมื่อเราเลยมีความจำเป็นจะต้องคิดต่อว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะมีระบบกฎหมายอะไรไหมที่จะให้ความคุ้มครองแก่มันระบบกฎหมายของผมคิดว่าของประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกสิ่งที่ได้รับความคลองทรัพย์สินและมัญญานั้นเป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครองแก่บุคคลธรรมดาหรือแม้กระทั่งนิติบุคคลก็ตามแต่แน่นอนสิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่มีสภาพทางกฎหมายผู้สร้างสรรค์ตามกฎหมายไทยตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือจะเป็นนิติบุคคลก็ได้แต่ว่า AI มันไม่ใช่แค่นั้น AI มันไม่ใช่แค่สิ่งที่ว่า เราเอาเคลือกเอา AI มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในอดีตสัก10ปี20ปีที่ผ่านมามันสามารถที่จะเจเนเรตข้อมูลอย่างที่อาจารย์ภูมินว่าระบบกฎหมายของบางประเทศจึงให้การยอมรับกับการที่ให้ความคุ้มครองสิ่งที่คอมพิวเตอร์มันสร้างอาจารย์ภูมินใช้คำว่าคอมพิวเตอร์เจเนเรตต์อิมเมจินารีหรือคอมพิวเตอร์รีเลทคอมพิวเตอร์เจเนเรตต์เวิร์คซึ่งกฎหมายอังกฤษให้ความรับรองว่าแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเจเนเรตขึ้นแต่มนุษย์มันยังมีการแทรกแซงมันยังมีเขาเรียกว่ามี human intervention มนุษย์ต้องใส่ป้อนข้อมูล data เข้าไปเพื่อให้มันออกมาเป็นอะไรสักอย่างเหมือนกับเมื่อสักครู่อาจารย์อาจจะบอกว่าถ้าใส่ data ของรูปไป300รูปแล้วให้ AI คิดต่อว่าจะออกมาเป็นแบบไหนก็ออกมาเป็นรูปอย่างนั้นได้ถ้าลักษณะอย่างนี้เนี่ยกฎหมายอังกฤษบอกว่าอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์เจเนเรเต็ดเวิร์คใครมนุษย์ที่เป็นคนแทรกแซงก็คือโอเปอเรเตอร์เป็นคนที่ได้รับของพลองตามกฎหมายถือว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่ AI ต่อไปในอนาคตมันไม่ใช่แค่เพียงแค่เราไม่ใช่แค่เราต้องใส่ข้อมูลเข้าไปบางทีเราอาจจะกดปุ่มเดียวแล้วให้ AI มันทำงานให้ AI ไปหา data มาป้อนเครื่องมันให้มันคิดเองแล้วให้มันสร้างสรรค์งานออกมาเองก็ได้โดยที่มนุษย์เข้าไปแทรกแซงน้อยมากอย่างนี้ต่างหากเป็นสิ่งที่เราต้องคิดต่อว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะควรจะให้ความครองตามกฎหมายกับมันหรือไม่เพราะอะไรครับเพราะในกรณีที่มนุษย์เข้าไปแทรกแซงน้อยมันจะเกิดคน2คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องคนหนึ่งคือตัว AI developer หรือ software developer คนที่คิดโปรแกรม AI ขึ้นมากับคนที่เป็นเจ้าของณขณะนั้นหรือเป็นคนที่ operate ณขณะนั้นถามว่าใครควรจะเป็นมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการได้รับความคุ้มครองสิ่งที่ AI ผลิตขึ้นมาหรือตัว AI เองนั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย AI อาจจะมีสถานะที่เราพยายามจะสร้างขึ้นมาใหม่เป็นบุคคลชนิดที่3นอกจากบุคคลธรรมดานิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดสมาคมที่เราเรียนมามันอาจจะเป็นนิติบุคคลประเภท AI ขึ้นมาใหม่ก็ได้นั่นคือสิ่งที่เราพยายามที่จะ explore ปัญหาเหล่านี้กันนะครับถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเฮ้ย AI ควรจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาที่ผมคิดว่ามันเป็นภาระเป็นหน้าที่ของนักกฎหมายรวมถึงนักกฎหมายทรัพย์สินและปัญญาที่ต้องคิดต่อไปก็คือไอ้มาตรฐานของการได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินและปัญญานั้นน่ะมันจะมีความแตกต่างจากคนทั่วไปไหมหลายๆคนที่นี่เรียนกฎหมายทรัพย์สินและปัญญามาเรียนกฎหมายลิขสิทธิ์มาบอกว่าเฮ้ยเวลาที่สิ่งที่ได้รับความครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นจะต้องมีออริจินอลิตี้มีความคิดริเริ่มเป็นของตัวเองมีระดับของความสร้างสรรค์ครีเอทีวิตี้ในระดับหนึ่งคำถามถามต่อไปว่าคือถ้าสมมุติ AI สามารถได้รับความครองตามกฎหมายระดับความสร้างสรรค์ของ AI นั้นน่ะมันจะเท่ากับมนุษย์ธรรมดาไหมหลักการเดิมเราบอกว่าเราต้องมี labor skill and judgment นะถึงจะได้รับความครองลิขสิทธิ์ถามว่าแล้ว AI มันต้องใช้ labor skill and judgment เหมือนกับมนุษย์ไหมบางเรื่องเรามีสิ่งที่เราใช้มาตรฐาน reasonable manนะครับวินยูชนในการพิจารณาในการตัดสินใจกำหนดมาตรฐานของการละเมิดก็ดีการคุ้มครองก็ดีถามว่าต่อไปเราจะต้องมีมาตรฐานของการลักษณะอย่างนี้ของ AI โดยเฉพาะไหมเราจะต้องมี reasonable artificial intelligence man ไหมมาตรฐานของการคุ้มครองจะเป็นในลักษณะไหนนั่นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันก็ต้องคิดต่อไปนอกจากเรื่องของการได้มาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาความเป็นเจ้าของ AI สามารถจะไปทำละเมิดกับใครก็ได้เราถ้าเราจำกัดมาเฉพาะในเรื่องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเราจะแบบว่า AI เองอาจจะเข้าไปสู่ระบบอินเทอร์เน็ตแล้วไปหา data ต่างๆมานะครับ data เกี่ยวกับไฟล์เพลงต่างๆ data เกี่ยวกับไฟล์รูปต่างๆแล้วก็มาสร้างสรรค์เป็นผลงานทางปัญญาเกิดขึ้น AI อาจจะไม่รู้ว่างานอะไรที่มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตละเมิดหรือไม่ละเมิดก็ไปคอลเลกงานที่เหล่านั้นมาแล้วก็มาใช้ในการพัฒนา adaptation ต่อซึ่ง AI อาจจะไปละเมิดก็ได้คำถามว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยใครจะเป็นคนรับผิด
AI รับผิดเองคนที่ครอบครอง AI นั่นอยู่หรือว่าซอฟต์แวร์ developer จะต้องเป็นคนรับผิดอย่างเงี้ยเป็นต้นคือผมคิดว่านั่นคือเป็นความท้าทายของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในอนาคตถ้าเราพูดถึงในแง่ของทรัพย์สินทางปัญญาแน่นอนล่ะ AI ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อาจารย์ธนารักษ์บอกเรียกว่า Big Data ไอ้ฐานข้อมูลที่มันเป็นอยู่เป็นจำนวนมากที่มันอยู่ในคลาวด์อยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางทีมันแยกแยะยากมากเลยว่าอะไรเป็น Data ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอะไรเป็น Personal Data บ้าง AI เองอาจจะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไปเอาข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นมาใช้มาเก็บนะครับถ้าฐานข้อมูลนั้นเป็นฐานข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองในฐานะที่เป็นงานดาต้าเบสขึ้นมาการไปรวบรวมฐานข้อมูลนั้นอาจจะเป็นความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ดาต้าเบสก็ได้ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลก็ได้ละเมิด privacy ก็ได้นะครับแต่ถ้าอย่างนั้นแล้วใครจะเป็นคนรับผิดต่อไปนะครับก็อันนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นความท้าทายของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแต่แน่นอนล่ะผมคิดว่าการที่เราจะออกแบบกฎหมายในอนาคตได้นั้นคือกฎหมายมันต้องตอบโจทย์อุตสาหกรรมคำถามถามว่าคนที่อยู่ในอุตสาหกรรม AI เองเนี่ยต้องการความคุ้มครองในตัว AI ในตัวของมันเองเนี่ยแค่ไหนหรือต้องการให้ความคุ้มครองสิ่งผลิตผลทางปัญญาของปัญญาบัณฑิตนั้นแค่ไหนซึ่งมันมีผมคิดว่ามันบางคนก็อาจจะคิดแตกต่างกันอย่างตัวอย่างเช่นผมเคยพบกับนักพวกศิลปินนะครับศิลปินวาดรูปนะครับศิลปินที่เป็นสร้างสรรค์ผลงานทางด้านจิตกรรมบางส่วนอาจจะมีความรู้สึกหวงการงานของตัวเองว่าใครก็ตามที่เอางานของตัวเองไปลอกเลียนนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ละเมิดทั้งทางกฎหมายและทางจริยธรรมแต่ศิลปินบางคนอาจจะมองว่าไม่ใช่การที่มีคนเอางานของตัวเองไปลอกมากๆนั้นแสดงว่าเขาเล็กคอกไนซ์งานของตัวเองมุมมองลักษณะอย่างนี้ก็เป็นมุมมองที่แตกต่างกันมันก็เลยต้องไปถามคนที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรม AI ว่าคุณต้องการ legal protection ขนาดไหนอย่างนี้ก็เป็นปัญหาที่จะต้องตอบไปในอนาคตนอกจากผมกลับไปนิดนึงเรื่องกฎหมายเรื่องของความรับผิดของ AI ที่อาจารย์ภูมินพูดถึงบางทีบางครั้งเราต้องเข้าใจหลักกฎหมายที่เรามีอยู่ณปัจจุบันในหลายๆเรื่องหลักเรื่องละเมิดที่เรานักกฎหมายทุกคนรู้อยู่ว่าเรามี standard of care เรามี duty of care เมื่อไหร่ก็ตามเรา breach duty of care เมื่อไหร่ก็มีความรับผิดฐานละเมิดเกิดขึ้นแต่พอมันไปสู่ AI แล้วเราต้องสร้างมาตรฐาน standard of care ของ AI โดยเฉพาะหรือไม่หรือใช้มาตรฐานอย่างเดียวกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องดูทำนองเดียวกันครับเนี่ย AI กระทำความผิดทางอาญาได้ไหม AI อาจจะมีองค์ประกอบภายนอกในการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำแต่ถามว่าเวลาองค์ประกอบภายในที่อาจารย์ภูมินว่าที่กระบวนการในการความคิดที่จะสร้างขึ้นมานะครับช้าเร็วขนาดไหนอาจารย์ภูมินตั้งคำถามว่าแต่งงานเนี่ยต้องคิดนานไหมผมคิดแป๊บเดียวครับภรรยาผมสวยนะครับเลยไม่ต้องคิดนานนะครับก็ผมไม่มีกระบวนการคิดที่นานมากแต่ AI ล่ะ AI มันคิดอาจจะคิดนานแต่มันคิดในเสี้ยววินาทีของมันก็ได้นะครับก็ AI มีข้อผิดพลาดได้อยู่แล้วระบบทุกอย่างมีข้อผิดพลาดได้ทั้งนั้นนะครับอาจารย์ธนารักษ์จะเดโมนสเตทให้เราดูเมื่อกี้มันอย่างจะมีข้อผิดพลาดได้เลยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ได้แล้วใช่ไหมครับสามารถจะแก้ไขได้ภายในทันเวลาเดี๋ยวท่านอาจารย์จะแสดงให้ดูมันยังมีพื้นที่ของกฎหมายอื่นอีกเยอะแยะมากมายที่เราจะต้องตามผมคิดว่าเราก็ต้องคงต้อง develop ไปเรื่อยๆนะครับเราก็ต้อง develop ไปเรื่อยๆนอกจากกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับที่เกี่ยวข้องอาจารย์ภูมินให้แง่มุมที่ดีมากนะครับเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมความผูกพันกันขึ้นมานะครับถ้า AI มาเป็นแม่บ้านนะครับให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือเลี้ยงลูกเรามานะครับต่อมา AI มันอาจจะโตมันอาจจะอยากไปแต่งงานกับ AI ตัวอื่น
มันจะต้องมีกฎหมายแต่งกฎหมายครอบครัวสำหรับ AI โดยเฉพาะนะครับ AI สร้างผลงานทางปัญญามาปรากฏว่าตัวเองหมดอายุไอ้ทรัพย์สินที่อยู่มาเนี่ยถ้าจะทำยังไงจะต้องตกทอดเป็นมรดกแก่ AI ตัวไหนนะครับ AI ทำพินัยกรรมได้หรือไม่อะไรเงี้ยขนาดนั้นก็คงเป็นเรื่องที่แน่นอนล่ะถ้าสมมติว่าคือถ้าเราสร้างปัญหาหรือสร้างคำตอบขึ้นมาอย่างหนึ่งมันไม่สามารถที่จะตอบได้เสร็จภายในตัวเองมันคงมีปัญหาอื่นๆตามกฎหมายอื่นๆที่ตามมาอีกเยอะแยะมากมายเรายังอยู่ในระยะต้นๆของการพัฒนาระบบกฎหมายลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องของวิทยาศาสตร์กับกฎหมายเท่านั้นมันเป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องของเทคโนโลยีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอีกมากมายซึ่งเราคงต้องอาศัยความร่วมมือกันครับผมขอแค่นี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณครับเดี๋ยวอาจารย์ขอเปิดประเด็นคำถามนะคะเท่าที่มีผู้ที่ถามมานะคะถามว่าถ้าในเมื่อ AI นะคะมีพัฒนาการที่น่ากลัวขนาดนี้แล้วทำไมมนุษย์เราเนี่ยยังมาสร้างโปรแกรมระบบ AI มาใช้อยู่คือผมคิดว่า AI มันทำให้สังคมเปลี่ยนไปในลักษณะของง่ายขึ้นช่วยเราอะมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าคนมนุษย์เราก็อยากจะสบายอะนะสมัยก่อนเราจะมีอย่างเหมือนกับรถอย่างเงี้ยสมัยก่อนไม่มีเราก็อยากสร้างรถเพราะทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้นและความต้องการเนี่ยก็ต้องการรถที่ดีขึ้นต้องการมือถือต่อไปก็มาถึง AI นี่แหละมนุษย์เราคงอยากจะได้ AI เพราะมันจะทำให้เราสุขสบายมากกว่าชีวิตปัจจุบันแต่มันก็จะตามมาด้วยปัญหาที่ทั้งอาจารย์นันทนะแล้วก็ทั้งอาจารย์ภูมินพูดถึงเหมือนกับผมว่าถ้าเปรียบเทียบมันก็เหมือนกับปืนนะถ้าพูดถึงปืนสมัยก่อนยังไม่เคยมีพอมันมีมาคนก็เอาไว้ป้องกันตัวป้องกันจากสัตว์ร้ายแต่พอมาตอนหลังก็มาใช้ในทางที่ผิดเงี้ยผมว่า AI ก็เหมือนกันคือก็ต้องการจะทำเพื่อที่ให้เราสบายเพื่อหลายๆอย่างป้องกันเราก็ได้นะพูดถึงทำให้มันช่วยดูแลเราอย่างเหมือนกับในCCTV สามารถจะดีเทคได้ว่าให้มีคนจะมาป้นเงี้ยมันก็ช่วยป้องกันเราอยู่แต่ถ้าเกิดเอานี้ไปใช้กับอย่างอื่นดีเทคว่าเฮ้ยไอ้นี่มันกลับมาบ้านหรือยังเงี้ยนะถ้ายังไม่กลับปุ๊บเอาเข้าย่องเข้าไปเอาก่อนเงี้ยมันก็ทำได้เพราะนั้นก็แล้วแต่คนที่มาใช้อะแต่ผมว่าเรามีความต้องการไม่สิ้นสุดนะมนุษย์เรามีความต้องการที่ไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นมันถึงตามมาด้วยอันนี้นะครับบังเอิญเดี๋ยวผมขอเปิดดูอันนี้นะบังเอิญมาเทิร์นผมพอดีว่าเดี๋ยวเนี่ยผมสามารถที่จะเอาโปรแกรมเนี่ยมารันได้ซึ่งจริงๆโปรแกรมมันอยู่ในสไลด์นี้อยู่แล้วนะครับทุกคนสามารถเอาไปเปิดดูได้ YouTube ก็มีลิงก์อยู่นะครับเนี่ยอย่างผมกดแค่รันนี้ปุ๊บผมก็รันนี้ต่ออันนี้ก็จะดาวน์โหลดพวกโมเดลที่เกี่ยวข้องกับสวนสัตว์เข้าไปนะครับพอรันปุ๊บก็จะเอาโมเดลของสวนสัตว์เข้าไปนะครับแล้วก็รันต่อไปนะครับรันตัวนี้ไปมันก็จะดาวน์โหลดนะครับลูกเข้าไปครับแล้วก็รันต่อไปอีกนะครับแล้วก็จะให้เลือกรูปอย่างผมเลือกรูปสุนัข กับแมวที่เมื่อกี้นี้ตรงนี้นะครับนะตัวนี้มาหมากับแมวเงี้ยนะครับซึ่งดาวน์โหลดมานะครับหลังจากนั้นผมก็สามารถที่จะมาคลิกนะต่อเนื่องนะครับตัวนี้มาซึ่งผมก็ใส่สุนัข กับแมวแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็จะออกมาว่ารูปขนาดไซส์เท่านี้หลังจากนั้นพอเราคลิกตัวสุดท้ายนี้ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะดีเทคได้ว่าเนี่ยไอ้ตัวนี้คือสุนัขนะนี่คือแมวเงี้ยนะจากภาพเนี่ยซึ่งเราเลือกภาพใดๆมาก็ได้อย่างเช่นเราอยากจะเอาภาพนกยกตัวอย่างภาพนกมาที่ดาวน์โหลดมานะครับเดี๋ยวขอลิงก์นี้ใหม่นะครับนี่กำลังจะบอกว่าโปรแกรมเนี้ยมันสามารถที่จะดีเทครูปภาพว่ามันเป็นสัตว์ประเภทไหนได้โดยที่มันเป็นแทรกซอสโค้ดเท่าที่เห็นนี้นะครับซึ่งไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะมากนะครับใครๆก็เล่นได้อ๋อเดี๋ยวผมต้องเอาภาพนกมาใส่ก่อนนะครับต้องอย่าลืมว่าภาพนกมาใส่จริงๆถ้าเขียนโปรแกรมดีๆมันจะต่อเนื่องให้กับเราโดยที่เราไม่ต้องมาก๊อปปี้นะครับแต่นี่ผมแสดงให้เห็นดูว่าถ้าผมมีภาพนี้ผมก็ก๊อปปี้เอาภาพนี้มาใส่จริงๆแค่2จุดนะครับเนี่ยรันเข้าไปทีนึงมันก็บอกภาพไซส์ขนาดไหนหลังจากนั้นผมก็ใส่ภาพนี้เข้าไปนะครับนี่ก็เป็นภาพนึงเข้าไปครับปุ๊บเข้าไปนะครับครับมันก็จะเทคมาว่านี่คือนกด้วย probability 91% ใน probability 99.9% เนี่ยนะครับ
ก็รูปมันก็สามารถดีเทคได้โดยการใช้ซอสโค้ดนี้เท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้ไปสามารถจะไปต่ออะไรพวกนี้ได้ซึ่งเนี่ยบอกซอสโค้ดนี้มันดิสทริบิวต์อยู่ตามที่ต่างๆเลยเต็มไปหมดเลยแล้วมันไม่มีเจ้าของคือมีเจ้าของแต่ว่าเขาบอกว่าคุณเอาไปใช้ได้เลยเราก็ไปโมดิฟายทำนู่นทำนี้แล้วเราก็ไปทำมาซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหาตามมาตามที่บอกมาแต่เรามองแง่ดีว่าเฮ้ยมันทำได้ละถ้านักคอมพิวเตอร์นะแต่มันไปขอปัญหาอะไรเราไม่ได้สนใจเราไม่สนใจคนก็เอาเนี้ยไปต่อยอดมนุษย์เราก็เก่งในการต่อยอดเนี่ยมันไม่ได้ทำด้วยคนเดียวมันทำจากคนที่หนึ่งแล้วมาทิ้งไว้ไอ้คนที่สองก็ไปทำต่อแล้วก็ไปทิ้งไว้อย่างเงี้ยและในที่สุดมันก็เก่งขึ้นเรื่อยๆด้วยพลังของมนุษย์ที่เรียกว่าความร่วมมือกันผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ทำให้มันเกิดมาแล้วอาจารย์บอกว่าแล้วมันจะมีปัญหาไหมถ้าใครจะเป็นคนรับผิดชอบเพราะไอ้โค้ดนี้เขียนด้วยนายเอโค้ดนี้เขียนด้วยนายบีซีแล้วเสร็จแล้วสุดท้ายโค้ดคนนี้อีกเนี้ยแล้วใครรับผิดชอบเพราะผมก็ไม่รู้ผมก็เอามาบอกว่าให้ probability ได้เท่านี้ผมก็เชื่อเขาว่าไอ้นี่มาแล้วผมก็มาใช้รับส่งแล้วมาใช้กับในระบบซึ่งอาจจะไปก่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับแต่นี่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาได้หรือเปล่าด้วยนะเพราะเราไปซอสโค้ดอื่นๆซึ่งเขาก็ไม่ได้ก็เหมือนกับทิ้งอยู่ตามทั่วๆไปแล้วเราไปพิกอัพมันมามันไม่มีเจ้าของไงครับครับต้องถามอาจารย์ด้วยทางด้านนี้ครับนี่จริงๆดูวิชาการนะครับแต่จริงๆเราใช้หาภาพลับของ BNK 48ว่างเหมือนกันนะครับตอนนี้เรามีนะครับว่า BNK 48ใช่อาจารย์ติดตามด้วยติดตามคือทางผมก็จะมีเนี่ยการแข่งขันไอ้เนี่ยโรบอทคอนเทสต์อยู่และในนี้ก็มีโจทย์ว่าจะเป็นโอเพนทอปิกมีให้กับตอนเนี่ยแข่งขันในวันที่17ที่จะถึงนะครับแล้วในนี้เราก็มีบอกว่าเอ้ยเราให้ภาพ BNK ไว้เนาะเนี่ยสามารถที่จะไปใส่ภาพ BNK ตรงไหนนะอ๋ออันนี้จริงใช่ไหมครับอาจารย์นี่ครับผมได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้มีบางคนไปทำภาพ BNK ขึ้นมาว่าเนี่ยว่าแต่ละคนเนี่ยต้องการดีเทคว่าภาพที่เห็นเนี่ยมันเป็นไข่นะครับไข่เป็นโอตา BNK มั้งคะเนี่ยในนี้รู้จัก BNK ไหมครับบางคนอาจจะไม่รู้จัก BNK นะเนี่ยอย่างเช่น BNK อย่างเงี้ยคนอย่างเงี้ยนะครับคุณไอ้รู้จักเลยนี่คือใครนะอ้าวเอ๊ะเมื่อกี้นี้ขึ้นนะอ้าวเดี๋ยวเมื่อกี้นี้อันนี้นะนะครับอย่างเงี้ยตอนนี้หน้าใบนะโทษทีนี่หน้าคนทำนะหน้าน้องใบคนทำเดี๋ยวผมนิดนึงเมื่อกี้อยู่ไหนนะผมต้องย้อนกลับไปนิดนึงอ่ะหน้าตรงนี้นะครับอย่างนี้นี่ใครนะอาจารย์ไม่เคยรู้จักนะครับในนี้รู้จักกันไหมครับรู้สึกจะเขียนเนี่ยนะชื่อแคนนักกียาเลยนะแล้วก็เราก็บอกว่าให้เราจะใส่รูปนี้ไปแล้วให้ดีเทคว่าเป็นคนใดคนหนึ่งใน48คนนะครับซึ่งก็ใช้กล้องดูแต่ตัวจริงไม่ได้มานะฮะก็เอาแค่รูปไปจ่อแล้วให้มันตอบมาว่าเป็นใครซึ่งมันทำได้ด้วยโปรแกรมเมื่อกี้เนี่ยโปรแกรมเมื่อกี้นี้ที่ดีเทคนกดีเทคปลาดีเทคอะไรพวกนี้ได้ก็ใช้ตัวนี้ดีเทคได้ครับตอนนี้เรามีแข่งขันอยู่ครับลองไปชมได้นะครับในวันที่17มีคนสมัครมาเป็น10โครงการละครับแฮกกาธอนกันครับเชิญครับตัวทีมีคำถามไหมคะนั้นขออนุญาตถามนะคะจากท่านอาจารย์ธนารักษ์ที่เปิดให้ดูโค้ดเมื่อสักครู่นี้ค่ะครับว่าซอร์สโค้ดตรงนั้นน่ะจะคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ทีนี้ถ้าบางทีก็จะอยู่ในการคุ้มครองในลักษณะสัญญาในการเรื่องความลับทางการค้าแต่ถ้าสมมติว่าเป็นกรณีโอเพนซอร์สอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จะถือว่าเป็นความลับทางการค้าไหมถ้ามันโอเพนแล้วมีคนรู้แล้วอย่างเงี้ยค่ะครับเท่าที่ดูเหมือนกับปกติโอเพนซอร์สนี่เราบอกว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าใช้แล้วเวลาที่เติมเข้าไปนี่ต้องส่งมอบต่อให้คนต่อไปแล้วถ้าหมายถึงโอเพนแล้วก็ต้องโอเพนต่อไปอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะพูดว่าถ้าคุณใช้ open source แบบGNU ที่เมื่อกี้อาจารย์ว่าเขาบอกถ้าคุณไป modify เสร็จปุ๊บคุณก็ต้องมาเปิดเผยนี้แต่พวกนี้มันไม่ได้เป็น open source แบบประเภท GNU เลยก็คือว่าเปิดไปเลยแล้วคุณจะไปทำอะไรก็เรื่องของคุณไม่มีข้อจำกัดอันนี้เป็น open source แบบไม่มีข้อจำกัดอย่างเงี้ยถ้า open source ภายใต้ trademark ที่เรียกว่า GNU เนี่ยกนูเขาก็จะมีการบอกว่าถ้าคุณทำอะไรเพิ่มเติมคุณต้องเปิดเผย source code นั้นต่อให้คนอื่นแต่นี้คือดังนั้นไม่มีเจ้าของไงก็คือคุณก็ copy มาแล้วคุณไปทำต่อได้
แล้วตรงนี้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของส่วนกลางเหมือนอากาศไหมเหมือนอากาศธาตุครับเป็นอากาศดูดหายใจได้โดยที่ไม่มีเจ้าของครับและตรงนี้จะยังไงครับผมก็น่าคิดแต่ถ้าเอานี้ไปทำเป็นโปรดักต์ขึ้นมาแล้วโปรดักต์ไม่มีปัญหาเพราะคุณเชื่อโปรแกรมนี้คุณเชื่อซอสโค้ดนี้คนที่เขาแจกโค้ดเขาคงไม่มารับผิดชอบส่วนนี้ให้คุณอยู่แล้วมีแต่คนที่เอาไปใช้แล้วไปทำการค้าเนี่ยต้องรับผิดชอบมั้งครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นครับเชิญครับครับก็เนื้ออาจารย์ว่าไงครับผมก็น่าคิดครับเวลาที่สมมติว่านักพัฒนาโปรแกรมเนี่ยมีการใช้โอเพนซอร์สที่แล้วก็ไปพัฒนาต่อผมคิดว่าปัญหาของนักกฎหมายเองอาจจะต้องมานั่งคิดว่าในกรณีลักษณะอย่างนั้นแล้วเนี่ยผลงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาออกมาได้โดยใช้ผมคิดว่ามันอาจจะมันคงไม่ได้ใช้โอเพนซอร์สทั้งหมดมันคงมีบางส่วนที่เขาคิดขึ้นเองแต่คราวนี้บางส่วนที่เขาคิดขึ้นเองนั้นน่ะนะครับไอ้ส่วนที่เขาคิดขึ้นเองนั้นน่ะจะถูกถือว่าเป็นพับลิกโดเมนไปด้วยหรือไม่เนื่องจากว่าเขาไปเอาโอเพนซอร์สส่วนหนึ่งมาพัฒนานะครับก็หรือว่านั่นเป็นเรื่องของสมมติเราตีความในเรื่องของหลักกฎหมายที่เราเรียนกันง่ายๆก็คือเฮ้ยมันเป็นเรื่องของบุคคลสิทธิ์นะระหว่างกอที่พัฒนาโอเพนซอร์สขึ้นมาเฉยๆมาแล้วก็บอกว่าใครก็เอาไปใช้ก็ได้แต่ถ้าคุณมาใช้ต่อนะสิ่งที่คุณคิดออกมาได้ต้องโอเพนต่อไปนะมันก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกอกับขอเท่านั้นขอกับสังคมไม่ได้มีความสัมพันธ์อย่างลักษณะอย่างนั้นด้วยขอจึงไปเคลมส่วนที่ตัวเองพัฒนาต่อมาอย่างนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นจะเป็นยังไงอาจารย์ภูมินว่าไงครับ คือประเด็นนี้นี่ผมก็สารภาพนะครับอาจารย์ว่าไม่มีคำตอบครับ เอาง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับ ก็อย่างนี้นะครับคือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะครับเกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตในเรื่องการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้เนี่ยเอาจริงๆนะฮะในมันคือหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะมันมีโทษทำไมต้องไปพัฒนามันใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยแน่นอนประโยชน์มันมีมากกว่าโทษอยู่ละนะครับเพียงแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นนักกฎหมายเนี่ยโดยธรรมชาติเราก็จะมองข้อเสียอยู่เสมอนะครับหาอยู่นั่นแหละนะครับสิทธิคืออะไรหน้าที่คืออะไรความรับผิดคืออะไรใช่ไหมครับแล้วเราก็จะหาปัญหาอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีไอ้ตัวปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะครับมันเป็นผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องไม่กี่เรื่องที่คนไทยเนี่ยแข่งขันได้มีศักยภาพนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของการใช้ความรู้แบบโดยแท้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาการลงทุนที่สูงขนาดอุตสาหกรรมอื่นแล้วนักประดิษฐ์ไทยเนี่ยจำนวนมากเนี่ยนะครับเก่งๆมีมากเลยที่พอรัฐไม่ได้ให้การสนับสนุนไปเนี่ยสุดท้ายก็สมองไหลนะครับสมองไหลไปยังประเทศอื่นๆหลายเรื่องเลยนะครับอย่างตอนสมัยผมเรียนเนี่ยน้องที่เรียนด้วยกันเรียนทางด้านอวกาศนะครับเรียนฟิสิกส์อวกาศก็ไม่รู้จะทำอะไรที่เมืองไทยอย่างเงี้ยนะครับคือรัฐเนี่ยต้องให้การสนับสนุนกับสิ่งเหล่านี้เพราะคนของเราพร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะไปต่อแล้วนะครับส่วนเรื่องทางกฎหมายเนี่ยโอเคเดี๋ยวหน้ากฎหมายเรามาว่ากันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามองเห็นปัญหาเรื่องไหนแล้วเราก็คิดนะครับเช่นเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของกรณีอากาศยานไร้คนขับใช่ไหมครับถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยมีการเอามาปรับใช้กับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยใช่ไหมฮะมันก็มีหลายคำถามเช่นไอ้โดรนเนี่ยเวลาบินนะครับบินไปเนี่ยถามว่ามันตีความเรื่องบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญาได้ไหมสมมุติว่า อย่างบ้านเราเนี่ยใช่ไหมครับโอเคพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็ความสูงในระดับที่กฎหมายกำหนดว่ามันเป็นการบุกรุกโอเคไม่มีปัญหานะครับเหนือเพดานบ้านอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่เขาอาจจะไม่ได้บินอย่างนั้นก็ได้ในอนาคตนะครับเช่นบินอยู่ตามเลียบแม่น้ำนะครับแต่ว่าไอตัวอุปกรณ์เนี่ยมีกล้องเซอร์ไวลันนะครับคอยสอดส่องเนี่ยนะครับอันนี้มันก็เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวแล้วล่ะนะครับส่วนหนึ่งซึ่งผมว่า
แน่นอนเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมีเทคโนโลยีอีกกี่ประเภทอะที่มันจะต้องปรับใช้กับเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องคิดเอาไว้ก่อนแหละนะครับว่าจะเอายังไงในสหภาพยุโรปนะครับเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่เขาคิดก็คือถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นในกรณีถ้าเกิดตัวเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยมันมีการจำหน่ายจ่ายโอนกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับสิทธิประโยชน์ต่างๆมันโอนไปยังบริษัทอื่นๆไปเรื่อยๆเนี่ยเขาคิดถึงเรื่องของระบบกองทุนแล้วก็ระบบประกันภัยนะครับแล้วก็ถามว่าทำไมเขาถึงไปตีความว่ามันควรจะมีสถานะอะไรสักอย่างนึงเนี่ยคล้ายๆกับนิติบุคคลเนื่องจากนิติบุคคลนั้นไม่ได้ถูกจำกัดโดยอายุไขเหมือนมนุษย์ใช่ไหมครับไอตัวเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดถูกตั้งมาแล้วก็มีความสามารถในการตัดสินใจได้เยอะเลยนะครับอย่างนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องรับผิดชอบตัวเองนะพูดง่ายๆคือรับผิดชอบตัวเองในแง่ไหนในแง่ที่ว่าก่อนหน้านี้คุณสร้างผลกำไรมหาศาลแค่ไหนเนี่ยเงินที่เป็นส่วนเปอร์เซ็นต์ที่ทำกำไรมาเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์จะหักเข้ากองทุนแล้วก็จ่ายเป็นประกันนะครับให้กับผู้มารับประกันภัยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดนะครับที่เขาพยายามจะคิดกับเรื่องพวกนี้นะครับก็อันนี้คือประเด็นที่ผมคิดว่าหลายคนก็น่าจะ อยากรู้นะครับอยากรู้ว่าแล้วจะเอายังไงกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ส่วน อีกเรื่องนึงเลยก็คือเมื่อกี้ดีมากนะครับท่านอาจารย์นันทนาตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของงานสร้างสรรค์ใช่ไหมฮะว่าถ้าเกิดว่าตัวปัญญาประดิษฐ์นั้นเนี่ยนะครับมีการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาเนี่ยเขาควรที่จะได้รับสิทธิ์ในการคุ้มครองงานที่เขาคิดหรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยเนื่องจากปัจจุบันผมก็มานั่งคิดนะครับว่าแน่นอนเราเคยเห็นใช่ไหมครับมันจะมีคดีเรื่องลิงถ่ายภาพเซลฟี่นะครับอาจารย์แต่เรื่องลิงถ่ายภาพเซลฟี่แล้วก็มีการเคลมว่าใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อันนี้มันยากเพราะว่ากล้องดิจิตอลนี่มันกดง่ายนิดเดียวเองนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยให้เราเปลี่ยนโจทย์ใหม่นะครับถามว่าโจทย์ใหม่คืออะไรให้เราลองนึกถึงช้างที่วาดภาพได้ที่จังหวัดลำปางนะครับถ้าใครไปที่ศูนย์ฝึกลูกช้างเนี่ยจะวาดออกมาเป็นภาพดอกไม้ภาพอะไรอย่างเงี้ยผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมวาดภาพได้ด้วยเหรอ มีท่านไหนเคยไปดูไหมครับว่ามันวาดได้วาดได้สวยมากเลยนะครับแล้วลองไปนั่งดูดีๆเนี่ยช้างเนี่ยนะครับวาดเองหรือเปล่านะครับถ้าเราไปดูดีๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการที่เขาวาดภาพได้เนี่ยคือควานช้างเนี่ยเขาดึงนะครับที่หูนะครับอาจจะมีการเขี่ยนะครับดึงหูหนึ่งทีดึงหูสองทีทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามว่าให้เขาออกมาจากคอกเนี่ยนะครับตอนเช้าตื่นมาอ้าวไปวาดภาพทำไม่ได้นะครับไม่สามารถตัดสินใจเองได้ไม่สามารถก่อเจตนาได้เองนะครับนั่นหมายความว่าอันนี้เป็นประเด็นที่ชัดเจนว่าคนที่จะเป็นผู้สร้างสรรค์ได้ในความหมายนะครับก็จะต้องมีระดับปัญญาในการคิดในการสร้างสรรค์อีกระดับหนึ่งนะฮะมีการตัดสินใจมีการก่อเจตนาขึ้นมานะครับไม่ใช่ผ่านการฝึกแล้วก็ออกคำสั่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยย้อนกลับมาในเรื่องของไอ้คอมพิวเตอร์generated content นะครับพวกนี้เนี่ยมันก็เลยยังเป็นของตัวเจ้าของผู้พัฒนาตัวเทคโนโลยีอยู่นะครับอันนี้คือประเด็นที่ผมอาจจะตั้งเพิ่มถามนิดนึงจากสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วสัตว์สามารถมีของได้ไหมเป็นเจ้าของมีสิทธิ์ป่ะยังไงผมไม่แน่ใจคือสัตว์ถือได้หรือเปล่าว่าบ้านนี้เป็นของหมาเพราะเราโอนบ้านนี้หมาได้ไหมหรือยังไงผมไม่รู้ผมถามจากคนที่ไม่ได้ทำงานก็คือตรงนี้อาจจะรู้คำตอบแหละคือถ้าความเป็นเจ้าของที่ผมคิดว่ายังไม่มีประเทศไหนให้สิทธิ์ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าในเรื่องของความคุ้มครองการทารุณกรรมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีครับป้องกันไม่ให้ถูกทารุณกรรมจากคนหรือจากอะไรต่างๆเราเนี้ยนะครับมีครับก็น่ากลัวว่าอนาคตผมว่า AI มันอาจจะไม่ได้เป็นสัตว์ธรรมดาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหนือกับสัตว์ธรรมดาอาจจะมีสิทธิ์ได้เนาะไอ้แค่คิดนะครับครับแต่ว่ากฎหมายก็คงมีการปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับใช่ไหมอาจารย์อย่างในอินเดียแม่น้ำก็จะถือเป็นนิติบุคคลเป็นมีสภาพบุคคลแล้วใช่ไหมหรือว่าในผมเข้าใจว่าหุ่นยนต์ที่ซาอุหรือว่าที่ให้กล่องสถานะซาอุใช่ไหมครับที่มีสถานะเป็นบุคคลขึ้นมาซึ่งผมคิดว่ากฎหมายมันเป็นเรื่องหลัง
ป็นเรื่องที่เราคือนักกฎหมายเองควรจะอยู่หลังๆของประเทศไม่ควรจะออกหน้ามากเท่าไหร่นะครับคือต้องให้นักนวัตกรรมหรือว่าคนที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนำแล้วก็กฎหมายต้องไล่ให้ทันผมคิดว่าลักษณะอย่างนั้นซึ่งลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็มีคำถามเหมือนกันนะครับในกรณีที่ท่านที่ชม Facebook ก็ถามมาว่าเราควรมีกฎหมายโดยเราแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่เดิมหรือว่าเราเปลี่ยนแปลงหรือสร้างระบบกฎหมายใหม่มาเพื่อให้ความคุ้มครองโดยเฉพาะซึ่งผมคิดว่านั่นเป็นโจทย์สุดท้ายที่เราจะคิดว่าเราจะมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์อะไรคือเทคโนโลยี AI เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอย่างที่อาจารย์ภูมินว่าในฐานะคนนอกเรามองเนี่ยเราคิดว่าเรามีโอกาสที่จะไล่ทันได้เราสามารถจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้เนื่องจากในความรู้สึกอย่างคนนอกผมว่ามันไม่ต้องการใช้ความรู้พื้นฐานแบบว่าเป็นเพียวไซมากนักมันสามารถที่จะพลาดามชีพขึ้นไปแล้วไปแข่งกับต่างประเทศได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดเนี่ยเราต้องมีกฎหมายแบบก้าวกระโดดเหมือนกันไม่ใช่ว่าก้าวกระโดดไปแต่เทคโนโลยีแต่กฎหมายเรายังขาดต้มเตี้ยมอยู่นะครับมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะเชิญค่ะขอไมค์ได้ไหมครับหรือว่าเดี๋ยวจะได้ทั้งหอประชุมจะได้ยินท่านข้างหน้านะครับเพราะว่าไม่งั้นจะไม่ได้ยินครับด้านหน้านี้เลยครับด้านหน้านี้เลยครับอยากจะถามอาจารย์ว่า AI เนี่ยสามารถสร้างหุ่นยนต์เพื่อไปช่วยวงการแพทย์ในเรื่องการผ่าตัดได้หรือเปล่าครับหุ่นยนต์ผ่าตัดใช่ไหมฮะหุ่นยนต์ผ่าตัดปัจจุบันเห็นหลายที่ทำครับอาจารย์ก็ตอนนี้เนี่ยที่ผมไปดูที่เกาหลีค่อนข้างแอดวานซ์อยู่ระดับหนึ่งที่อเมริกาก็มีตอนนี้เขาเอาหุ่นยนต์สามารถจะเอาคนนอนแล้วก็สอดเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็เอาท่อเข้าไปแล้วก็สามารถโอเปเรตโดยที่ใช้เครื่องกันได้ตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นที่ออกจะเป็นโปรโตไทป์แล้วก็อนาคตเนี่ยก็เขาก็จะเอา AI เข้าไปให้ทํา 100% นะคือปัจจุบันเนี่ยยังแบบใช้คนร่วมกับอันนี้เพราะคนต้องตัดสินใจจะตัดใหม่ตัดตรงเนื้อเยื่อนี้ดีหรือเปล่าเงี้ยแต่อนาคตเนี่ยเขาจะดีเทคว่าเฮ้ยอันนี้ควรจะต้องเอาออกอันนี้ควรจะเอาอยู่เงี้ยโดยที่ดูที่กล้องนะครับมันก็จะทําโอเปเรตอัตโนมัติให้กับเราได้ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นที่ว่าหมอใช้อุปกรณ์พวกนี้เพื่อจะผ่าตัดรูเล็กๆอย่างเงี้ยฮะเพื่อนั้นอยู่ครับผมคงเห็นแอดวานซ์มากครับแล้วก็ไอ้หุ่นยนต์ที่จะก้าวเดินแบบ2ขาบนพื้นที่ไม่เรียบอย่างเงี้ยหรือว่าที่เคยเห็นที่ว่าเป็นสุนัขคล้ายๆตัวหมาเนาะที่ล้มแล้วมันยังลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็วิ่งได้อย่างเงี้ยตอนนี้ทำได้ระดับนี้แล้วทำให้คนเริ่มกลัวว่าถ้ามันคอมไบกับหลายๆศาสตร์แล้วเนี่ยมันจะมาอย่างที่ไม่ว่าทางอาจารย์นันทะอาจารย์ภูมินกังวลด้วยเนี่ยมันจะมากฎหมายจะเป็นยังไงนี่แหละครับผมครับอันนี้ผมเสริมนิดนึงครับเพราะว่าตอนนั้นทีเซลเขาก็ทำเรื่องชีวการแพทย์นะครับนอกจากเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดซึ่งเดี๋ยวนี้ใช้หุ่นยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัดต้อหรือว่าผ่าตัดข้างในอะไรเงี้ยนะอีกอันนึงก็คือการวิเคราะห์ความเป็นโรคมะเร็งความเป็นโรคต่างๆซึ่งเอาไอตัวลักษณะของเนื้อเยื่อนะครับภาพถ่ายของเนื้อเยื่อเนี่ยให้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยศึกษาเป็นจำนวนมากแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าเนื้อเยื่อแบบไหนที่จะมีลักษณะที่อนาคตน่าจะก่อให้เกิดมะเร็งนะครับอันนี้คือสิ่งที่มีแล้วก็จริงๆเนี่ยเข้าใจว่าอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันเนี่ยใช้กับหลายอย่างที่มาทดแทนมนุษย์นะฮะเช่นอุตสาหกรรมอันตรายพวกสารเคมีอันตรายหรือว่าโรงงานที่มีสารเคมีอันตรายต่างๆนะครับพวกนี้ก็จะเข้ามาแทนได้นะฮะรวมไปถึงพวก อวกาศนะครับคือเขาก็มองในลักษณะของ NASA เนี่ยอนาคตเนี่ยไอคนขับยานอวกาศนะครับเขาก็จะเอาตัวปัญญาประดิษฐ์เนี่ยไปขับยานอวกาศเพราะว่าไม่ต้องกินข้าวกินน้ำเหมือนเรานะครับอายุขัยไม่มีก็คุณก็บินไปที่ไหนคุณก็บินไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขากำลังคิดอยู่นะครับอันนี้คือเทคโนโลยีมันเอามาใช้ครับ
ขอเสริมนิดนึงนะคะจากที่คำถามเมื่อสักครู่นี้เราก็จะเห็นว่าข้อดีของ AI ก็คือมาช่วยลดแรงงานของมนุษย์นั่นเองนะคะแล้วก็สามารถเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมแต่ละแขนงนะคะทางการแพทย์นะคะวิศวะหรือว่านักบินอวกาศอันนี้ก็คือข้อดีของ AI มันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่ว่าอาจารย์ให้ข้อสังเกตนิดนึงก็คือเมื่อสักครู่นี้จากที่ฟังมาเห็นข้อผิดพลาดนะคะหนูขออนุญาตถามท่านอาจารย์ธนารักษ์ค่ะว่าเหมือนกับโปรแกรมแชทบอทนะคะหรือว่า Siri ของใน iPhone อย่างเงี้ยค่ะการตอบโต้ตอบกันเนี่ยจะเป็นลักษณะรู้เสมือนแต่ไม่ได้รู้จริงใช่ไหมคะนั่นก็หมายถึงว่าเป็นโปรแกรมที่โปรแกรมเมอร์เนี่ยใส่ข้อมูลไปแต่ถ้าเราลองถามคำถามลักษณะที่ว่าส่วนตัวของตัวโปรแกรมเองอะอย่างเช่นแม่ชื่ออะไรคุณแต่งงานหรือยังที่เป็นของตัวเองอันนี้คือเขาไม่ทราบใช่ไหมคะอันนี้คืออนาคตนะครับซึ่งตอนนี้มันมาอยู่อย่างไอ้ Dialog Phone เนี่ยมันเป็นแค่ใส่แพทเทิร์นเข้าไปมันก็เลยง่ายๆอย่างแชทบอทของธรรมศาสตร์ที่ทำแต่ละคนก็ทำกันได้ไม่ยากครับอย่างอาจารย์มาเรียนวันเดียวครึ่งวันก็ทำเป็นแล้วไม่ได้ยากเลยตอนนี้แต่ว่าถ้ามันจะไปขึ้นไปถึงจุดที่บอกว่าถามอะไรแล้วมันตอบมาได้หมดเนี่ยมันจะต้องมีอีกขยักหนึ่งขึ้นไปครับอย่างเช่นเมื่อกี้ที่บอกว่าชื่ออะไรมันจริงๆอนาคตเราสามารถจะไปคลาวไอ้ crawling ข้อมูลพวกนี้มาได้อย่างข้อมูลอาจารย์ตีพิมพ์ที่ไหนไปร่วมงานที่ไหนเนี่ยสามารถคลาวมาเก็บไว้ได้หมดเลยแล้วเสร็จแล้วถ้าถามเกี่ยวกับเรื่องคนนี้มันก็จะตอบออกมาให้กับเราได้อย่างเงี้ยแต่ที่สำคัญคือ conversation เนี่ยการคุยเนี่ยมันต้องสมูทถามนี้ปุ๊บมันต้องเข้าใจ he หมายถึงอะไร it หมายถึงอะไรไอ้พวก reference พวกนี้ที่เป็นเรื่องที่สำคัญหรือว่านายกปัจจุบันของเมืองไทยคือใครถ้าพูดบอกนายกไปนี่เครื่องมันต้องรู้ว่าคำว่านายกเนี่ยมันคือใครอย่างเงี้ยซึ่งมันก็แสดงว่ามันต้องมีเรื่องของ world knowledge เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมันมีระดับของมันว่าเป็นระดับของแค่คำพูดหรือเป็นระดับความหมายหรือจะขึ้นไปเป็นระดับที่ discourse ก็คือประโยคกับประโยคสานต่อกันหรือระดับบนที่ว่าเอาข้อมูลจากข้างนอกเข้ามาเลยว่านายกคือใครตอนนี้ประเทศไหนเกิดอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี้ยซึ่งข้อมูลพวกนี้มันสามารถจะคลาวมาจากในนี้ได้แล้วก็มาเก็บและสามารถจะมาตอบได้ซึ่งมีหลายๆที่พยายามทำอยู่ซึ่งอนาคตเนี่ยมันน่าจะไปไกลแบบที่เราอาจจะนึกไม่ถึงว่าหุ้ยมันสามารถตอบทุกเรื่องเป็นแชทบอทที่ตอบอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับที่ Google ทำอยู่ที่ว่าไอ้นี้แค่เรื่องของการจองตัดผมแต่ว่าไอ้นี่มันเป็นไอ้เบรกทูอันหนึ่งที่ว่ามันคุยรู้เรื่องอ่ะคือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่จะเห็นว่า Google มันคีย์เข้าไปมันก็ตอบแค่เป็นลิสต์ออกมาเออมันตรงใจเรานะแต่มันยังไม่เคยที่มันออกมาเป็นเหมือนกับธรรมชาติอ่ะถามอะไรแล้วก็ตอบเฉพาะจุดอย่างเงี้ยมันยังไม่มีไงแต่ตอนนี้มันเริ่มทำได้ตอบเฉพาะจุดว่าที่คุณต้องการแล้วไงไม่ใช่เทกระจาดมาให้คุณไปเลือกเองเงี้ยซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะมาในอนาคตที่ว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงว่ามันจะสปอตได้ไงว่าถามเรื่องนั้นเรื่องนี้คุณแม่คือใครอยู่ไหนไปไหนมันจะตอบเราได้นะผมว่าและอันนั้นอนาคตก็ไปไกลครับผมมันเป็นไปได้แล้วมันเริ่มมาถึงจุดนี้แล้วครับผมอันนี้ก็คือเหตุผลว่าทำไมบางทีเราพูดถามอะไรกวนๆกับ Siri เขาก็เลยตอบมาแบบเพี้ยนๆหรือว่าเราใช้โปรแกรม Google Translate อย่างเงี้ยค่ะใครที่เรียนปริญญาโทแล้วต้องแปลอาร์ติเคิลอะไรเนี่ยอย่าเที่ยวก๊อปเพจมาแปลนะคะเดี๋ยวท่านอาจารย์จะมันจะเป็นประโยคที่เพี้ยนๆนะคะก็ตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงจุดนั้นแต่ทุกท่านที่กำลังใช้อยู่ Speech Recognition ของ Google เนี่ยพอพูดก็ไปมันพิมพ์ออกมาเป็นภาษาไทยถูกต้องนะครับแล้วถ้าเรากดคลิกแก้ไขให้มันเนี่ยมันก็เก็บข้อมูลไว้คือ power ของการที่คนเข้าไปใช้ระบบแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ถูกคืออะไรเนี่ยเครื่องมันจะจำตรงนั้นแล้วไปใช้ในครั้งถัดไปเหมือนกับ Google ที่เวลาที่ navigate มาที่เนี่ยคนที่มาก่อนมันจะส่งข้อมูลไปให้คนที่อยู่ถัดไปให้รู้ว่ารถติดหรือไม่ติดอันนี้ก็เหมือนกันระบบมันเกิดจากการเรียนรู้จากคนเรานี่แหละไปบอกมันว่าที่ถูกคืออะไรแล้วมันก็เก็บไว้แล้วในที่สุดมันจะแปลถูกต้องมากขึ้นเรื่อยๆเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าเราไปใช้แล้วเราแก้ไขมันจะรู้แล้วว่าเฮ้ยมันทำผิดพอมันทำผิดปุ๊บมันครั้งหน้ามันจะทำให้ถูกมากขึ้นซึ่งอันนี้เป็น power ที่มนุษย์เราเป็นคนให้กับมันเข้าไปครับแล้วมันก็จะมาเกิดการเรียนรู้ครับตอนนี้มันจะยังไม่ถูกผมว่าอีกประมาณสัก 2-3 ปี 4-3-4 ปีจะเห็นว่าตัวที่แปลได้ตรงใจเนี่ยมันจะมาละเพราะตอนนี้สมัยก่อนผมเคยพูดภาษาไทยเข้าไปดีเทคไม่ได้เดี๋ยวนี้ภาษาไทยพูดปุ๊บ
ตอบค่อนข้างถูกมากเลยนะซึ่งเป็นเบรกทูผมทำมา10กว่าปีเน็กเทคก็ทำมาตั้ง10กว่าปีไม่เคยได้ถึงระดับนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันได้ระดับที่พูดปุ๊บพิมพ์ออกมาได้ค่อนข้างถูกผมว่าประมาณ 90% 95% ถูกแล้วมันก็มีให้เลือกลิสต์แล้วถ้าเมื่อไหร่เราเลือกให้มันมันก็จะรู้ว่าสิ่งที่เมื่อกี้ตอบไปผิดมันก็ไป adjust model มันก็จะตอบถูกในขั้นถัดไปอย่างนี้ครับครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอาจารย์มีใครจะเพิ่มเติมอะไรตรงไหนไหมนะท่านอาจารย์สุมาลีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สุมาลีเจ้าแม่ IP เลยนะคะเป็นที่ปรึกษาของศูนย์ของเราในล่าศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาค่ะเชิญค่ะอาจารย์พูดซะไม่กล้าถามเลย ตื่นเต้นเลยคนนี้อยากจะเรียนถามทั้ง3ท่านนะคะแต่ก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่กรุณามาให้พวกเราในวันนี้ก็คิดเหมือนอาจารย์นันทนะแหละว่าเรามีความรู้เท่าๆกันเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของ AI กับเรื่องของกฎหมายเนี่ยนั้นก็เลยถือโอกาสตรงนี้ทำหน้าที่แทนพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้คิดว่าคำถามนี้น่าจะเป็นอะไรที่ทุกคนก็จะอยากรู้เหมือนกันพยายามคิดอยู่นะคะว่าอยากจะถามอะไรดีที่น่าจะเป็นอะไรที่หลายๆคนที่นั่งในห้องนี้ก็คงจะอยากรู้ด้วยงั้นขออนุญาตเรียนถามทั้ง3ท่านเลยเริ่มต้นจากท่านอาจารย์ดร.ธนารักษ์ก่อนนะคะแล้วจากนั้นก็เดี๋ยวจะถาม นักกฎหมายอีก2ท่านเหมือนกันหนีไม่พ้นค่ะโดนเหมือนกันนะคะดร.ธนารักษ์นะคะเมื่อกี้ท่านพูดถึงแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าบรรดานักศึกษากฎหมายก็ดีนักกฎหมายก็ดีที่นั่งกันอยู่เนี่ยทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกที่มานั่งๆกันเนี่ยคงหนาวกันเยอะแล้วก็คงจะหันมามองตัวเองเพราะอาจารย์บอกว่าทุกอย่างมันจะถูกมากขึ้นไปเรื่อยๆมันจะถูกต้องมันจะจริงแล้วล่ะมันจะเป็นอย่างนั้นก็จะถามตรงนี้ค่ะว่ามีคนพูดกันเยอะมากว่า AI มันแทนคนไม่ได้หรอกในความเป็นจริง 100% 100% มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันจะขาดอยู่3ตัวคือ hand head heart นะคะที่เขาพูดกันอย่างนี้จริงหรือเปล่าแล้วนักกฎหมายเนี่ยจะโดนไหมเพราะเวลานี้ทำกับข้าวอะไรต่ออะไร AI มาได้หมดแล้วชงกาแฟอะไรหรือกระทั่งวาดภาพแต่งเพลงอย่างที่อาจารย์บอกนะคะเมื่อมีการป้อนข้อมูลเข้าไปนักกฎหมายที่นั่งอยู่ในห้องนี้จะตกงานกันไหมอีกกี่ปีข้างหน้ามีโอกาสจะเป็นไปได้ไหมมันจะถูกต้องทั้งหมดหรือไม่ที่บอกว่าในที่สุดแล้ว AI เนี่ยเขาสามารถที่จะเมมโมรี่เยอะอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะเขาเก็บข้อมูลอะไรเขาได้เยอะความจำอะไรเขาประมวลผลข้อมูลเขาดีกว่ามนุษย์ไวกว่ามากมายตัดสินใจได้เร็วกว่าอาจารย์นันทนาเลือกภรรยาอีกนะถึงแม้ว่าอาจารย์นันทนาบอกว่าตัดสินใจได้ทันทีก็ตามนะคะหุ่นยนต์ตัวใหม่เนี่ยหุ่นยนต์ที่เขาสามารถจะสร้างตัวเขาเองได้ก็จะตัดสินใจหาคู่ของเขาได้เร็วกว่าของอาจารย์นันทนะได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นตรงนี้มันน่าเป็นห่วงเหมือนกันก็เลยถามตรงนี้ว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมแล้วอีกกี่ปีจะเป็นไปได้หรือไม่นั่นคือคำถามข้อแรกถึงดร.ธนารักษ์นะคะข้อที่สองค่ะบอกตรงๆว่าปลื้ม อาจารย์มากๆเลยนะคะอาจารย์ภูมินทร์บุตรอินปลื้มโดยที่ยังไม่เคยเจอตัวเลยเป็นอาจารย์ที่จะแอบอ่านความรู้กับเขาบ่อยๆแล้วก็ซื้อหนังสือทุกเล่มที่อาจารย์แต่งไว้นะคะแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ให้ลูกศิษย์ด้วยว่าต้องอ่านนะของอาจารย์ท่านนี้เพราะว่าท่านสุดยอดจริงๆท่านเก่งจริงๆก็เรียกว่าเป็นอาจารย์รุ่นลูกรุ่นหลานกันก็ว่าได้แต่ว่าเคารพจริงๆในเรื่องของความรู้เพราะฉะนั้นคนนี้ขอยกให้ท่านเป็นผู้ร่างกฎหมายค่ะถ้าสมมุติว่าท่านได้รับการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นประธานผู้ร่างกฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับความเติบโตของ AI เนี่ยท่านคิดว่าท่านจะแก้กฎหมายอะไรบ้างท่านจะปรับปรุงกฎหมายจะยกเลิกอะไรไหมจะเสนออะไรดีท่านคิดว่าตรงไหนเป็นประเด็นที่ท่านคิดว่าท่านจะดึงขึ้นมาละวางที่บนโต๊ะแล้วก็เอาละเรามาลุยกฎหมายตรงนี้อะไรได้บ้างขออยากจะได้ไอเดียท่านตรงนี้ท่านสุดท้ายค่ะท่านอาจารย์นันทนะถ้าท่านยังเป็นศาลอยู่คือตอนนี้ท่านไม่ได้เป็นศาลแล้วอดีตท่านเป็นศาลวันนี้ท่านไม่ได้เป็นละแต่ถ้าท่านยังเป็นศาลอยู่แล้วมีคดีอย่างนี้ขึ้นมาสู่ศาลโดยที่กฎหมายมันยังเป็นอยู่อย่างนี้เป็นอย่างปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็มีคดีอย่างนี้ขึ้นสู่ศาลคดีอะไรดีคดีแชทบอทละกันสมมุติว่าแชทบอทมันเกิด
มันอัจฉริยะมากมันตอบโต้ไปมาอย่างที่ท่านอาจารย์ธนารักษ์บอกตอบโต้ถึงขั้นแบบระดับสูงแล้วเป็นไดอะล็อกได้อะไรได้แล้วเนี่ยเกิดมันเป็นข้อความที่หมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นตอบมาไปตอบไปตอบมากลายเป็นดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทเนี่ยแล้วคดีอย่างเงี้ยคนที่ถูกหมิ่นประมาทซึ่งบังเอิญกับมาอ่านเจอหรือมาได้ยินได้ฟังอะไรก็แล้วแต่หรือเขารู้ว่าเขาถูกกระทบเนี่ยเขาจะฟ้องใครฟ้องได้ไหมแล้วถ้าเกิดคดีอย่างนี้ขึ้นมาสู่ศาลท่านจะยกฟ้องไหมหรือท่านจะว่ายังไงค่ะขอบพระคุณทั้งสามท่านค่ะครับขอบคุณครับโอ้เป็นคำถามเด็ดๆทั้งสามเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเอิญผมคนแรกก็เลยขอตอบก่อนอาจารย์บอกมาแทนมนุษย์ได้ไหมเมื่อไหร่อย่างเงี้ยนะคือผมคิดว่าตอนนี้ปัจจุบันนะโรบอทมันไปแทนหรือ AI เนี่ยมันไปแทนงานง่ายๆแล้วในโรงงานเนี่ยมีหลายที่ที่พูดถึงว่ามีคนแค่6คนสามารถแฮนเดิลทั้งโรงงานได้ซึ่งเดิมทีมีเป็นร้อยๆอย่างเงี้ยคืองานง่ายๆเนี่ยมันทำได้หมดแล้วแต่งานที่มันยากอย่างเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์บอกเรื่องเกี่ยวกับไอ้เนี่ย medical เนี่ยมันก็จะค่อยๆเริ่มเข้ามาคือเท่าที่ผมดูเนี่ยตอนนี้มันค่อนข้างเร็วผลงานมันเร็วมากแต่ผมก็ยังมองว่าเฮ้ยมันจะแทนมนุษย์เนี่ยมันต้องใช้เวลาสัก 40-50 ปีอะนะแต่มีอาจารย์บางท่านบอกว่าเฮ้ยเร็วกว่านั้นแน่นอน20ปีบางคนบอกจะ10ปีด้วยแต่ผมว่า10ปีอะไม่แทนแน่นอนแต่สักผมดูว่าประมาณสัก 40-50 ปีมันจะมาแบบเหมือนกับว่าเอ้ยมนุษย์ได้เหมือนกับที่ใน AI อย่างเงี้ยนะในหนังเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้ภายใน50ปีอย่างเงี้ยครับแต่ว่าต้องค่อยๆสะสมเพราะจะเห็นว่าเทคโนโลยีมันโกรธเร็วมากสมัยก่อนมือถือใหญ่เบื้องเริ่มนะภายในเวลาแค่ผมกลับมาจากญี่ปุ่นก็ประมาณ18ปีเนี่ยมันเปลี่ยนจากก้อนใหญ่ๆจนกระทั่งกลายเป็นตัวเล็กกระติ๊ดเดียวเนี่ยได้นะครับรถยนต์ตอนนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแล้วเพราะนั้นจะเห็นเทคโนโลยีโกรธมันค่อนข้างเร็วแล้วเมืองจีนพาวเวอร์เมืองจีนมาแรงอยู่แรงสุดๆเพราะคือว่า AI เมืองจีนเนี่ยต้องการจะทำเรื่อง AI จำนวนมากแล้วเมืองจีนมีคนมากถึง20เท่าของเมืองไทยมีคนที่มีความสามารถมากกว่าเมืองไทยถึง20เท่านะเทียบกับอเมริกาก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มของตรงเนี้ยที่เป็นคนคิดใหม่ๆผมมันจะทำให้เกิดเทคโนโลยี breakthrough เกิดขึ้นนะครับผมว่าส่วนตัวผมมองว่า 40-50 ปีนะแต่หลายท่านบอกว่า20-30 ปีก็มาแทนแล้วครับถ้าโดยภาพรวมๆแต่มันจะแทนตั้งแต่งานง่ายๆก่อนแล้วมันก็จะช่วยเราให้สะดวกสบายมากขึ้นแล้วผมก็มองว่าอนาคตเราอาจจะต้องซื้อโรบอทมาทำงานแทนเราแล้วเราก็เก็บเงินที่โรบอททำแทนเราอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่สามารถทำได้ดีอย่างเท่ากับโรบอทอีกแล้วอย่างเงี้ยเพราะมันมาแทนเราไปแล้วก็เราก็ต้องถือว่ามันเป็นแอคเซทเราได้ไหมแล้วเราก็ให้มันไปหาเงินให้กับเราแต่คนที่มีเงินเยอะก็จะซื้อโรบอทได้เยอะเลยแล้วเขาเอาโรบอทไปหาเงินมาให้อย่างเงี้ยก็จะมันก็จะเกิดอาการแบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนสโลเกตนะในหนังนะสโลเกตแต่ไม่รู้มันจะถึงจิตวิญญาณที่ว่าตัวเองไปสวมใส่อยู่ในหุ่นยนต์นั้นเพื่อจะไปเดินไปมาอยู่ในนั้นหรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นอันหนึ่งต้องรอไบโอเทคโนโลยีกับนาโนเทคโนโลยีแล้วก็ควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยขึ้นมาถ้ามันมาแล้วมันอาจจะเป็นไปได้นะครับจินตนาการนี้ครับผมครับเชิญครับขอบคุณครับประเด็นที่ท่านอาจารย์ธนรักษ์พูดนะครับผมขอตั้งข้อสังเกตเพิ่มนิดนึงนะครับโดยส่วนตัวผมมองว่าจริงๆไม่น่าจะสามารถเอามาแทนได้แต่ว่าอนาคตเนี่ยตัวเทคโนโลยีเนี่ยก็จะอยู่กับเราแล้วก็เป็นลักษณะของเทมเพลตเมื่อวานอาจารย์ใช้คำนี้ใช่ไหมครับเป็นเทมเพลตหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันก็จะอยู่กับชีวิตประจำวันเราที่แบบถูกลงและง่ายขึ้นนะครับคล้ายๆกับสมัยก่อนเนี่ยกว่าเราจะเขียนหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาเป็นโปรแกรมเขียนเว็บไซต์เนี่ยเราต้องมาใส่โค้ดเองทั้งหมดใช่ไหมฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยเวลาเราจะทำเว็บไซต์ส่วนตัวมันง่ายนิดเดียวเองใช่ไหมครับมีเทมเพลตให้หมดเลยคุณแค่มารวมกันนะครับอนาคตเทคโนโลยีตัวนี้ก็จะมาเอื้อประโยชน์ในการใช้ชีวิตเราเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าหลายเรื่องไม่สามารถแทนเราได้อยู่แล้วนะครับไม่สามารถแทนเราได้อยู่แล้วถามว่าเมื่อกี้ผมอาจจะสร้างจินตนาการมากไปนิดนึงนะครับว่าคิดเองได้หรืออะไรเองได้นะครับแต่อย่าลืมว่าปัญญาประดิษฐ์นั้นไม่ได้มีอวัยวะหลายอย่างเหมือนมนุษย์อยู่แล้วครับเช่น
ไม่มีกระเพาะใช่ไหมครับไม่มีกระเพาะก็หิวไม่เป็นอยู่แล้วนะครับอย่างมากก็แสดงความรู้สึกเสมือนหิวนะครับหรือว่าการทำความเข้าใจกับคำศัพท์บางคำที่มันเป็นนามธรรมมากเลยเช่นคำว่ารักอย่างเงี้ยรักพ่ออย่างนึงรักน้องอย่างนึงรักพี่อย่างนึงมันไม่มีทางตีความได้ง่ายอยู่แล้วนะครับสำหรับการที่ไม่มีอวัยวะหลายอย่างเหมือนมนุษย์อ่ะนะครับทีนี้มาสู่คำอันนี้ผมพยายามเลี่ยงบาลีนะครับเพราะว่าคำถามอาจารย์ถามผมนี่ยากเหลือเกินนะครับโอเคในส่วนของผมนะครับผมจะตอบนะครับอย่างนี้ถ้าผมเป็นคนร่างกฎหมายตัวนี้เนี่ยนะครับผมมองว่าปัจจุบันเราเจอ disruptive technology เนี่ยจำนวนมากก็คือเราเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีพลิกผันซึ่งรัฐไม่สามารถปรับตัวได้เลยเพราะมันมาเร็วเหลือเกินมันเหมือนคลื่นที่มันมาไม่ว่าจะเรื่องบล็อกเชนใช่ไหมครับหรือว่าเรื่องคริปโตเนี่ยนะครับอะไรต่างๆแล้วทุกคนก็ติดตามเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่อง AI นะครับรัฐไม่สามารถตามทันทีนี้พอรัฐตามไม่ทันรัฐก็กลัวพอรัฐกลัวรัฐก็ออกกฎหมายมาควบคุมซะเยอะเลยนะครับก็คือแทนที่จะยืดหยุ่นกับกลายเป็นว่ารัฐติ้วเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรนะครับเช่นปัจจุบันเราใช้แอปพลิเคชันใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Viber นะฮะปัจจุบันมีการพูดถึงเทคโนโลยีที่เราเรียกกันนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า over the top service over the top service เนี่ยปัจจุบันก็คือผู้ประกอบกิจการที่เป็น content provider ที่เอาไอ้ตัวข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับคือเป็นคนสร้างคอนเทนต์แหละไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เช่น Netflix iFlix ใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็สามารถเข้าไปดูได้แต่ถามว่าเขามีลักษณะเดียวกันกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่เป็นคนวางโครงข่ายเองไหมหรือกิจการแพร่เสียงแพร่ภาพเช่นช่องสัญญาณเขาไม่มีเขาผลิตแค่เพียงคอนเทนต์ใช่ไหมครับแต่สุดท้ายเนี่ยรัฐก็คือหลายๆรัฐก็เลือกที่จะใช้เขาเรียกว่าบล็อกเดียวกันในการปรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งมันไม่สอดคล้องเลยนะครับมันไม่สอดคล้องเลยแล้วสุดท้ายมันก็ก่อปัญหาขึ้นมานะนั่นหมายความว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้ามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะครับผมมองว่ารัฐไม่ต้องไปอะไรกับมันมากหรอกครับหมายถึงว่าคุณอย่าไปออกอะไรให้มันแบบเต็มไปหมดเลยปัจจุบันกฎหมายไทยเนี่ยเยอะสุดในโลกประเทศนึงแล้วนะครับมันต้องกินกิโยตินทิ้งด้วยซ้ำนะครับทำให้มันน้อยที่สุดนะครับทำให้มันน้อยที่สุดแต่ว่าประเด็นก็คือถ้าเรากำกับดูแลแล้วเนี่ยในเรื่องปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมีอะไรที่ผมจะเสนอนะครับว่าถ้าจะออกมาเป็นกฎหมายแน่นอนทรัพย์สินทางปัญญานะฮะเนื่องจากพอมันมีเรื่องปัญญาประดิษฐ์มันไปไกลยิ่งกว่าเรื่องเดิมเนี่ยนะครับเรื่องเดิมโอเคเรามีกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามาคุ้มครองงานเก่าๆโอเคไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าอันนี้มันเหมือนมันก้าวไปอีกขั้นหนึ่งมันก็ควรจะมีกฎหมายเฉพาะมารองรับใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของสถานภาพของตัวเทคโนโลยีเนี่ยได้รับความคุ้มครองในรูปแบบไหนนะฮะถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นความรับผิดอยู่ที่ไหนนะครับหรือถ้าคิดไม่ออกนะครับเนื่องจากติดตันเพราะว่าไอ้วิธีคิดแบบกฎหมายเดิมเนี่ยนะครับเราใช้มานานมากแล้วนะครับวิธีคิดก็ตั้งแต่สมัยโรมันเนี่ยนะครับเราก็ดีไซน์ใหม่ตามความต้องการของคนในสังคมก็ได้นะครับปัญหาใหม่เกิดขึ้นออกมานะครับออกมาซึ่งมันจะไปเชื่อมโยงแต่ผมห่วงที่สุดนะในเรื่องปัญญาประดิษฐ์คือเรื่องข้อมูลในเรื่องข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลความเป็นส่วนตัวนะครับเพราะว่ามันเป็นการเอาข้อมูลเนี่ยไปประมวลผลใช่ไหมฮะถ้าเราเทียบกับกฎหมายในประเทศอื่นๆบนโลกนี้ในปัจจุบันอย่างเงี้ยปัจจุบันพูดกันเยอะถ้าใครติดตามกฎหมายเรื่อง GDPR ใช่ไหมครับ GDPR ก็คือกฎหมายที่คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของประชากรประชาชนที่เป็นคนในสหภาพยุโรปใช่ไหมครับตรงนี้มันก็มีการดีไซน์ไอ้ตัวสิทธิ์ในรูปแบบใหม่ขึ้นมาซึ่งตรงนี้เราต้องคิดนะครับเช่นในเรื่อง GDPR มีการพูดถึง right to be forgotten right to explanation of a algorithm พวกเนี้ยคือเขาคิดขึ้นมาตามความต้องการของปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการไปเอามาจากที่อื่นเราเองก็เหมือนกันนะครับถ้าเราคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจทางด้านนี้ของประเทศเนี่ยเราเห็นละว่าปัญหา1 2 3ในอนาคตเป็นอะไรเราก็อาจจะมีการออกมาในลักษณะที่เป็นการคุ้มครองไปก่อนแล้วก็กำกับดูแลแบบไม่ได้แบบลงรายละเอียดมากนักนะครับ
อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ผมคิดนะครับอาจารย์อาจจะไม่ตรงกับประเด็นที่อาจารย์ถามมากนักนะครับครับสำหรับคำถามที่อาจารย์สุมาลีให้ผมอาจจะเป็นคำถามที่ง่ายๆครับแต่ตอบยากนะครับก็คืออาจารย์ถามว่าถ้าสมมติในกรณีที่แชทบอทมันไปหมิ่นประมาทขึ้นมานักกฎหมายที่มีอยู่ปัจจุบันเราควรจะมีความรับผิดหรือไม่ใช่ไหมครับอันที่หนึ่งก็ต้องถามว่าคดีนี้ใครเป็นจำเลยนะครับคนที่สร้างตัวแชทบอทขึ้นมาคนนั้นหรือเปล่าหรือว่าตัวแชทบอทเองนะครับก็สมมุติว่าเราแอสซูมว่าคนที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยคือคนที่ develop ตัวแชทบอทตรงนั้นมาแล้วมันดันไปคิดอีท่าไหนไม่รู้ละแต่ว่าไปประมาทไม่ไปหมิ่นประมาทใครคนใดคนหนึ่งคำถามที่เราต้องคำถามอันแรกก็คือเอากลับมาหลักการพื้นฐานธรรมดาทั่วไปก่อนว่าถ้าสมมติเป็นกรณีละเมิดธรรมดาจงใจไหมผมคิดว่าคนที่เป็น developer อาจจะไม่ได้จงใจที่จะให้ข้อความนั้นมันเป็นหมิ่นประมาทใครคนใดคนหนึ่งเว้นแต่เราพิสูจน์ได้อย่างนั้นจริงๆซึ่งผมคิดว่ายากที่จะพิสูจน์ว่า developer ตั้งใจที่จะให้หมิ่นประมาทใครคนใดคนหนึ่งเช่นสมมติdeveloper อาจจะเกลียดเสื้อแดงมากอะไรเงี้ยก็ด่าทักษิณอะไรเงี้ยนะอะไรเงี้ยใครถามอะไรไม่รู้ด่าทักษิณทักษิณเลวหมดอ่ะว่าอย่างเงี้ยก็คงไม่มีตลาดอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเกิดว่าโปรแกรมมันเกิดไปผิดพลาดไปคาดเคลื่อนแล้วก็มีใช้ชื่อคำพูดอะไรที่มันไปหมิ่นประมาทเองเนี่ยผมคิดว่าถามว่ามันเป็นความประมาทเลินเล่อของ developer มั้ยก็ผมคิดว่าในตัวของมันเองก็คงจะไม่ใช่เป็นการประมาทเลินเล่อในตัวของมันเองนะครับแต่ว่าถ้าถามถ้าเราพูดอย่างนั้นมันเหมือนกับว่าเอ้างั้น developer ไม่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสิทธิชื่อเสียงของบุคคลที่3เลยเหรอผมคิดว่าก็น่าจะกำหนดความรับผิดของ developer นั้นแต่ว่ามันอาจจะต้องเป็นการแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้าที่เช่นมีการโน้ติสไปยัง developer นั้นว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยแชทบอทมันทำให้เกิดการหมิ่นประมาทได้นะเพราะนั้นคุณต้องไปดีไซน์โปรแกรมใหม่เพื่อให้มันหลีกเลี่ยงการกระทำลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นก็อันนั้นก็อาจจะเป็นการปรับที่กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อมันเกิดบาลานซ์ระหว่างสิทธิของบุคคลกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีให้มันเดินหน้าต่อไปได้ผมมีนิดนึงที่ท่านอาจารย์ถามคำถามแรกนะครับว่าไอ้เทคโนโลยีนี้มันจะมาเร็วไหมแล้วมันจะกระทบต่อนักกฎหมายของเราขนาดไหนผมจำได้อย่างนี้ครับอาจารย์ว่าเมื่อสักเกือบ20ปีก่อนตอนที่ผมไปเรียนหนังสือในต่างประเทศนั้นน่ะมีเพื่อนฝรั่งคนนึงที่เรียนหนังสือเนี่ยเขาไม่จดเลคเชอร์เลยนะครับก็ถือเครื่องคอมพิวเตอร์ไปเครื่องนึงนะครับแล้วก็อัดเสียงอาจารย์มานะครับพออัดเสียงอาจารย์มาแล้วก็เปลี่ยนไอ้ข้อมูลเสียงนั้นน่ะให้เป็นเท็กซ์นะครับแล้วก็มาอ่านเท็กซ์เอานะครับซึ่งนั้นเป็นเทคโนโลยีเมื่อ20ปีก่อนตอนนั้นประสิทธิภาพมันอาจจะสัก 60-70% แต่ตอนนั้นเป็นสิ่งที่ผมตื่นตาตื่นใจมากๆเพราะว่ามันมาแบบโหมันพิสดารมากๆไอ้ฝรั่งขี้เกียจนี่มันเก่งมากเลยผมมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าเทคโนโลยีมันก็จะมาจนมาณปัจจุบันเราสามารถจะใช้เทคโนโลยีเงี้ยกับภาษาไทยใน Google ได้สบายๆมากๆใช่ไหมครับ Google Docs คุณก็สามารถที่จะใช้ลักษณะอย่างนี้ได้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีอย่างเงี้ยมันเจริญเติบโตแบบค่อนข้างในอนาคตรวดเร็วมากๆเมื่อไม่นานมีการประชุมสำหรับนักกฎหมายนะครับที่สิงคโปร์หลายๆท่านเคยอาจจะได้ยินว่าสักประมาณสัก 2-3 ปีก่อนเนี่ยนะครับสำนักงานทนายความในสหรัฐอเมริการับตัวโรบอทเข้ามาเป็นทนายฝึกหัดนะครับนั่นก็เป็นครั้งแรกที่สามารถที่จะนำทนายฝึกหัดที่เป็นหุ่นยนต์เข้ามานะครับเมื่อข่าวมาไม่กี่วันนี้ออกมาบอกว่าเขาเคยเทสให้ AI เนี่ยมาตรวจร่างสัญญานะครับว่าหาว่าในสัญญาฉบับหนึ่งเนี่ยมีข้อบกพร่องทางกฎหมายเท่าไหร่เข้าใจว่าผลที่ออกมาเนี่ยปรากฏว่า AI เนี่ยสามารถตรวจได้ 95% ขณะที่นักกฎหมายซึ่งใช้ทีมกฎหมายประมาณ5คนเนี่ยตรวจได้แค่ประมาณ 82% เพราะนั้นความสามารถของ AI มันสูงกว่านักกฎหมายมาก
แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือนักกฎหมายใช้เวลา90นาทีในการตรวจขณะที่ AI ใช้เวลาไม่ถึง30วินาทีในการตรวจนะครับผมไปประชุมที่สิงคโปร์มาตอนนี้เนี่ยมีทีมที่พัฒนาโปรแกรมข้อมูลทางด้านการให้ความเห็นทางด้านกฎหมายเนี่ยอยู่เยอะหลายทีมมากๆนะครับที่แอบทำกันอยู่นะครับ Microsoft เป็นที่หนึ่งที่ทำ Microsoft ก็ทำโดยรวบรวมปกติ Microsoft เป็นคนที่ใช้ law firm เยอะมากหลายที่นะครับขณะที่ทีมกฎหมายของ Microsoft เองเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้รับคำถามจากออฟฟิศต่างๆทั่วโลกมาจำนวนมากแล้วเขาต้องตอบคำถามเหล่านี้บางส่วนก็จะต้องเอาซอร์สให้สำนักงานทนายความตรวจเขาก็รวบรวมคำถามเหล่านี้มาแล้วก็ให้คนไปทำ AI ขึ้นมารวบรวมคำถามแล้วสามารถที่จะมาเป็นคำตอบได้เขาบอกว่าเขาสามารถที่จะลดงานเอาซอร์สไปยังสำนักงานกฎหมายได้กว่า 60% นั่นหมายความว่าสำนักงานทนายความในอนาคตจำนวนมากกำลังจะตกงานแต่ว่าเขาบอกว่านั่นเป็นข่าวที่เขาก็ปิดอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่เปิดเผยให้คนนอกทราบเขาบอกว่าโปรแกรมนี้เนี่ยอาจจะสำเร็จในอนาคตอีกประมาณ5ปีนั่นหมายความว่าเขาจะลดปริมาณงานที่ส่งสู่สำนักงานกฎหมายภายนอกเนี่ยได้เป็นจำนวนมากคำถามกลับมาที่เราก็คือเราเลี่ยงไม่ได้หรอครับว่าตัวเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อนักกฎหมายนักกฎหมายเนี่ยผมคิดว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่จะต้องได้รับผลกระทบอย่างมากที่สุดกลุ่มหนึ่งเลยละพูดง่ายๆคำถามก็คือเราจะปรับตัวเองของเราอย่างไรให้เราสามารถจะดำรงชีวิตอยู่กับการใช้เราต้องเป็นเจ้านายเหนือ AI ให้ได้แต่เราจะเป็นเจ้านาย AI ในลักษณะยังไงนะครับเราจะเป็นเราจะใช้ประโยชน์จากไอ้ความมีเทคโนโลยีที่มันเจริญก้าวหน้าไปลักษณะอย่างนี้ได้ไงอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงลักษณะอย่างนี้ในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะไม่เห็นหลักสูตรของนิติศาสตร์เหมือนกับ 4-5 ปีที่ผ่านมาในอนาคตข้างหน้ามันหลักสูตรของนิติศาสตร์มันจะต้องเปลี่ยนเพื่อจะให้สามารถจะตอบสนองความต้องการของสังคมมากยิ่งขึ้นนะฝากอาจารย์สุมาลีอาจารย์สุนทรและอาจารย์ภูมินนะครับสำหรับคณะนิติศาสตร์แล้วก็ท่านอาจารย์ท่านรองคณบดีที่นั่งอยู่ข้างหลังด้วยนะครับขอบคุณครับมีใครจะถามอะไรไหมคะมีไหมถ้าไม่มีก็ให้ค่ะถามว่ามีอะไรอะไรนะคะอาจารย์ภูมินกับอาจารย์ธนารักษ์มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะมีคำถามค่ะมีคำถามนะคะสวัสดีค่ะกราบเรียนอาจารย์แล้วก็ท่านวิทยากรทั้ง3หนูไม่ได้เป็นนักศึกษานิติศาสตร์นะคะมันจะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะก็เข้ามาฟังหาความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานะคะทีนี้จะมีข้อสงสัยของ developer สำหรับผู้พัฒนาระบบ AI หรือว่านวัตกรรมทั้งหลายนะคะเพราะหนูเรียนด้านนี้ก็จะมีความกลัวในเรื่องการประดิษฐ์คิดค้นหรือว่าการทำงานในส่วนของบริษัทเอาซอร์สหรือว่าส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะคะอยากจะมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการทำงานถ้าเราเป็นนักพัฒนาขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้เผยแพร่ความรู้ออกไปข้างนอกแล้วมีคนสามารถขโมยความรู้หรือ data หรือข้อมูลของเราที่เราพัฒนาขึ้นมานะคะส่งออกไปข้างนอกแล้วทำลายในเชิงทำงานในเชิงลบหรือทำงานในเชิงที่ไม่เป็นประโยชน์หรือเป็นการทำลายข้างนอกผู้พัฒนาที่ไม่ได้จดสิทธิบัตรหรือไม่ได้นำข้อมูลออกไปอย่างเงี้ยค่ะจะมีความผิดหรือไม่หรือกรณีที่เราไปทำงานให้กับบริษัทต่างๆที่จดสิทธิบัตรหรือไม่จดสิทธิบัตรก็ตามแต่ผลงานของเราสามารถนำออกไปข้างนอกนะคะตัวนี้เราจะมีผลเกี่ยวกับนักพัฒนาหรือไม่คะขอบคุณค่ะขอแยกคำถามแรกก่อนนะครับผมเข้าใจว่าคำถามแรกเนี่ยถามว่า
ในกรณีที่เราพัฒนาอาจจะเป็นโปรแกรมหรืออะไรขึ้นมาก็แล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้เอาไปเปิดเผยข้างนอกมีคนมาเอาโปรแกรมของเราไปแล้วไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายถามว่าตัวเรานั้นเนี่ยต้องรับผิดไหมใช่ไหมครับเอาคำตอบที่ง่ายกว่านั้นก่อนได้ไหมครับว่าก็คือถ้าสมมติว่าคนที่ขโมยข้อมูลของเราไปเนี่ยจะต้องรับผิดไหมอย่างนี้ก่อนจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นคนที่มาเอาข้อมูลของเราไปเนี่ยผมคิดว่าอันที่หนึ่งก็คือเขามาเอาด้วยวิธีไหนถ้าเขาเอาด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีนะครับเช่นเข้ามาแฮกข้อมูลจากเราไปเนี่ยคนที่เอาไปโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วข้อมูลนั้นเนี่ยเรามีการคุ้มครองไว้เช่นเรามีพาสเวิร์ดหรือว่ามีมาตรการทางเทคโนโลยีอะไรก็ตามที่ความคุ้มครองข้อมูลไว้แล้วเขาเข้ามาแฮกไปเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะต้องรับผิดก็คือตามพรบ.คอมนะครับว่ามีการเข้าถึงข้อมูลที่มีมาตรการในการเข้าถึงโดยเฉพาะป้องกันเอาไว้เพราะฉะนั้นเขาจะผิดในส่วนนี้ส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็คือถ้าสมมติข้อมูลหรือโปรแกรมที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมานั้นน่ะเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์กฎหมายลิขสิทธิ์บอกว่ามันสามารถจะได้รับความครองทันทีโดยอัตโนมัติไม่มีแบบพิธีและได้รับความครองแม้กระทั่งว่าเรายังไม่ได้นำออกโฆษณาครั้งแรกเพราะนั้นสิ่งที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เราคิดขึ้นมาก็เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ถ้าเขาเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปทำซ้ำเอาไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตก็เป็นความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะครับและส่วนที่ว่าการที่เขาเอาไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายนะครับตรงนั้นเนี่ยผมไม่คิดว่าเราจะมีความผิดอะไรนะครับเว้นแต่ว่าสิ่งที่เราทำมันอาจจะเป็นสิ่งที่ในตัวเองมันเป็นความผิดซึ่งผมคิดว่าน่าจะหาตัวอย่างยากสักนิดหนึ่งเช่นเป็นโปรแกรมที่ทำลายล้างประเทศอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันเป็นความผิดในของตัวของมันเองได้แล้วแต่ว่าแน่นอนอ่ะไอคนที่เอาไปใช้มันไม่ใช่ตัวเราผมคิดว่าเหตุการณ์ลักษณะยังตามคำถามอันที่หนึ่งที่ถามมาเนี่ยแล้วเราก่อให้เกิดความผิดเนี่ยคงยากนะครับคำถามที่สองผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่อาจารย์น้ำพอจำได้ไหมครับหรือว่าทวนคำถามอีกทีได้ไหมครับคำถามที่สองก็คือในส่วนที่นักพัฒนาโปรแกรมนะคะจะต้องไปเป็นเอาซอร์สเช่นไปพัฒนาให้กับรัฐหรือเอกชนนะคะแต่ละที่ซึ่งอาจจะไม่ได้เปิดบริษัทเองหรือว่าจะต้องไปทำงานในแต่ละที่ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทต่างๆเนี่ยค่ะซึ่งการดูแลของแต่ละที่นะคะมันจะมีทั้งการประดิษฐ์หรือว่าการพัฒนาที่ตามคำสั่งของโปรแกรมเมอร์ที่จะได้รับคำสั่งที่จะทำงานนะคะอันนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นอะไรที่มันร้ายแรงหรือว่าเป็นส่วนลบเชิงลบทางสังคมหรือว่าส่วนต่างๆเนี่ยค่ะโปรแกรมเมอร์คนที่ได้รับมอบหมายงานที่ทำเนี่ยค่ะจะมีความผิดหรือไม่คะคืออย่างนี้นะครับผมคิดว่าต้องดูที่เจตนาเป็นหลักนะครับประเด็นแรกเลยคือเจตนานะครับแต่ว่าแน่นอนมันจะไปผูกโยงกับเรื่องอื่นคำถามเนี่ยมันเป็นคำถามที่ผู้ถามว่าคือเราเป็นเอาท์ซอร์สใช่ไหมครับและเขาจ้างเรามาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องดูลักษณะของไอ้ตัวสัญญาจ้างใช่ไหมครับว่าสัญญาจ้างนั้นเป็นสัญญาจ้างในลักษณะไหนนะครับเพราะว่าจริงๆความเสียหายต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากตัวงานที่พัฒนามาเนี่ยคนที่รับผิดจริงๆมันควรจะเป็นคนที่เป็นเจ้าของงานนั้นแหละนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเขียนโปรแกรมมาใช่ไหมครับโปรแกรมเนี่ยในกฎหมายไทยพรบ.ลิขสิทธิ์มาตรา30ใช่ไหมฮะก็จะเป็นของถ้าเกิดว่าดูในพรบ.เนี่ยถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นก็แยกเป็น2กรณีใช่ไหมครับว่าเป็นจ้างแรงงานหรือจ้างทำของแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับคำถามที่ไอ้คำตอบที่ต้องตอบก็คือว่าใครเป็นเจ้าของคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบโอเคเราอาจจะได้รับการจ้างนะครับให้ทำแต่ต้องถามว่าไอ้ตัวโปรแกรมเนี่ยเหมือนอาจจะคล้ายๆกับตัวอย่างที่ท่านอาจารย์นันทนะท่านยกตัวอย่างมาเนี่ยถ้าเรารู้แต่แรกอยู่แล้วว่าไอ้โปรแกรมตัวนี้มันผิดกฎหมายอ่ะก็คือดูเจตนาเลยนะครับคุณก็เกี่ยวข้องอยู่แล้วแหละนะครับแต่จะเกี่ยวข้องแค่ไหนอย่างไรอันนี้ก็มีกฎหมายตั้งหลายเรื่องเลยนะครับที่เกี่ยวข้องใช่ไหมฮะเช่นโปรแกรมนี้อาจจะเป็นโปรแกรมที่ไปแฮกข้อมูลส่วนบุคคลคนอื่นก็จะมีไอ้พวกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลต่างอาจจะเป็นข้อมูลภาครัฐหรือว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลใช่ไหมครับหรืออาจจะไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับฐานความผิดด้วยว่า
ฐานความผิดของงานที่คุณพัฒนานั้นมันไปเกี่ยวข้องกับฐานความผิดอะไรแล้วก็เจตนาคุณมีแค่ไหนครับมีใครมีคำถามอะไรอีกไหมคะมีไหมเอ่ยเชิญค่ะครับกราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพทั้ง3ท่านครับผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับกฎหมายเนี่ยปกติเราออกแบบมาเพื่อบังคับใช้กับมนุษย์เท่านั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันถึงเวลาที่จะต้องออกกฎหมายมาเพื่อใช้กับ AI อ่ะครับมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่มันมีสติปัญญาถ้าเกิดว่าเราจะต้องออกกฎหมายมาเพื่อบังคับใช้กับ AI เนี่ยเราจะบังคับใช้กับมันในฐานะที่มันเป็นสิ่งของหรือว่าเป็นบุคคลหรือว่าจะต้องมีการเรียกร้องสิทธิอะไรเพื่อ AI ในฐานะที่มันมีสติปัญญาไหมครับครับจริงๆประเด็นเรื่องนี้มันก็ไปสัมพันธ์กับเรื่องที่เราพูดไปนะครับว่าลักษณะของ AI ถ้าเกิดวันนี้ต้องออกกฎหมายเนี่ย AI ที่ได้รับความคุ้มครองเนี่ยต้องถูกแบ่งประเภทด้วยซ้ำไปนะฮะประเภทที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างมีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างนะครับไม่มีรูปร่างอาจจะก่อความเสียหายได้มากกว่าก็ได้นะเพราะไม่จำกัดอยู่กับพื้นที่ใช่ไหมครับไม่มีรูปร่างแล้วเนี่ยการตัดสินใจเป็นของใครเป็นของผู้พัฒนาหรือเป็นของตัวปัญญาประดิษฐ์เองใช่ไหมครับถ้าเป็นของตัวปัญญาประดิษฐ์เองเนี่ยไอ้ซูเปอร์วอลิชเนอริตี้เนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยเขามีระดับการตัดสินใจในแต่ละรูปแบบขนาดไหนเพราะฉะนั้นความรับผิดก็ไล่กันไปนะครับถ้าเป็นการตัดสินใจโดยแท้นะครับยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันมันก็จะมีคำอีกคำหนึ่งก็คือASI นะครับ Artificial Super Intelligent อย่างเงี้ยนะครับซึ่งโอเคเขาตัดสินใจทุกอย่างเองทำเองอะไรได้หมดเลยอันเนี้ยมันก็ควรจะรับผิดแยกต่างหากออกมาจากตัวผู้พัฒนาละดีไซเนอร์ไม่ควรที่จะเข้าไปมีความรับผิดเกี่ยวข้องด้วยละนะฮะเพียงแต่ว่าเราพูดไปไกลขนาดไม่ได้หรอกครับเพราะว่าปัจจุบันเรายังไม่ไปขนาดนั้นนะครับเรายังไม่มีเทคโนโลยีที่มันได้ไปได้ไกลขนาดนั้นมันยังเป็นเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเราคาดการณ์ว่ามันไปแน่ใช่ไหมครับมันก็เลยมาคุยกันแล้วก็เหมือนที่เมื่อกี้พูดไปอีกนะครับว่าถ้าเกิดมาไปถึงจุดนั้นจริงๆใช่ไหมครับไม่เกี่ยวข้องกับตัวเจ้าของนะเพราะว่าถ้าเกิดตัวปัญญาประดิษฐ์ยังเป็นระดับเพียงแค่ทำตามคำสั่งแน่นอนเจ้าของคุณก็ต้องรับผิดตามหลักเรื่องละเมิดเท่านั้นเองนะครับตามหลักเรื่องละเมิดก็ต้องมาดูว่ากฎหมายที่มีอยู่เรามีแค่ไหนในหยิบมือของเราอ่ะใช่ไหมครับก็เมื่อกี้ที่คุยก็คือพรบความรับผิดเกี่ยวกับสินค้าไม่ปลอดภัยแน่นอนนะครับถ้าเป็นเรื่องของอะไรเดียข้อมูลก็มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลนะครับแต่ว่าถ้ามันไปไกลกว่านั้นอันเนี้ยก็เป็นเรื่องของการสร้างระบบกองทุนขึ้นมาใช่ไหมครับมีการทำประกันภัยภายใต้การใช้เงินของระบบกองทุนนี้ขึ้นมานะครับใครเป็นตัวผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีคุณก็เอาเงินมาใส่ในกองทุนนะครับเพราะวันนึงไม่รู้มันจะเกิดขึ้นในช่วงไหนของการใช้เทคโนโลยีนะครับครับอาจจะต้องมีกองทุนผู้ประสบภัยจาก AIขึ้นมานะครับครับมีอีกไหมคะครับถ้าไม่มีคำถามอะไรแล้วนะคะอาจารย์ก็จะขอสรุปนะคะที่มีการอภิปรายในวันนี้นะคะคือเราจะเห็นว่า AI ณตอนนี้นะคะเรายังมีส่วนที่จะต้องปรับปรุงพัฒนาอีกหลายๆด้านนะคะอย่างแรกเลยที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตไว้นั่นก็คือสิ่งแรกเลยตัวเราเนี่ยจะต้องปรับตัวเองก่อนนั่นคือเราจะต้องปรับการเรียนรู้ต่างๆนะคะว่าเราจะอยู่อย่างไรในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเราจะเห็นว่ามีกฎหมายหลายฉบับหลายเรื่องเลยที่แก้ไขตลอดแล้วเราก็ต้องดูด้วยว่าเราอยู่ในสถานะไหนถ้ายังเป็นนักศึกษาอยู่เราก็ต้องเหมือนกับฝึกปรับเปลี่ยนตัวเองในการเรียนนะคะอย่าท่องนะคะประการที่2ปรับโมเดลทางด้านการพัฒนาประเทศนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของภาครัฐแล้วว่าเราจะต้องทั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่า
กรมบังคับคดีนะคะหรือว่ากระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวนะคะประการที่3เราจะต้องปรับการเรียนรู้ตรงนี้อยู่ในทั้งลักษณะของภาคสถาบันศึกษาแล้วก็ตัวของเราเองด้วยทั้งผู้เรียนและผู้สอนตรงนี้เท่าที่อาจารย์ขอเสริมท่านอาจารย์นันทนานะคะว่าเท่าที่เราเห็นการเรียนรู้ในประเทศเราเนี่ยจะเน้นการท่องจำนะคะโดยเฉพาะนักกฎหมายนะคะโอกาสที่จะโดนแย่งงานเนี่ยสูงเพราะว่าเราจะอย่างที่เราทราบกันว่าโดยเฉพาะคนที่มุ่งที่จะไปสายเนติบัณฑิตเนี่ยเราจะชอบท่องจำเหมือนกับว่าเราผลิตบัณฑิตเพื่อให้ไปท่องจำในระดับเนทีนี้อาจารย์จะขอยกตัวอย่างในลักษณะของประเทศแถบสแกนดิเนเวียอย่างเช่นสวีเดนนะคะบุคคลที่จะมาเรียนเนติบัณฑิตบาของเขาอะค่ะคือคนที่สอบเป็นสารได้แล้วค่ะคนที่สอบเป็นสารเท่านั้นที่มีสิทธิ์ไปเรียนเนในช่วงปีแรกนะคะคือทางสารของสวีเดนเขาก็จะส่งไปเรียนเนดังนั้นก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะแบบมุ่งไปเนอย่างเดียวนะคะนั่นก็คือเนี่ยระบบการศึกษาที่มันเปลี่ยนไปนะคะหรืออย่างประเทศฟินแลนด์เขาก็จะเริ่มสอนให้เด็กเรียนโคดดิ้งนะคะเรียนโคดดิ้งตั้งแต่ชั้นประถมนะคะประการที่4นั่นก็คือการปรับสวัสดิการในส่วนของภาครัฐนั่นก็คือเราจะเห็นว่าจะเกิดปัญหาที่ AI อะค่ะถ้าในอนาคตข้างหน้ามาแย่งงานนะคะมาแย่งงานก็จะทำให้คนตกงานนะคะพอคนตกงานแล้วก็ฐานภาษีก็จะเริ่มเปลี่ยนเริ่มลดนะคะตรงนี้ในหน่วยงานภาครัฐก็จะต้องควรที่จะมามองเห็นในลักษณะเป็นภาพรวมเพราะมันกระทบแบบbutterfly effect หมดเลยนะคะแล้วก็ประการสุดท้ายนั่นก็คือปรับทัศนคติภาครัฐนะคะโดยเฉพาะในเรื่องกฎหมายที่รองรับอย่างที่เสริมอาจารย์ภูมินท่านบอกว่ารัฐจะเหมือนจะกลัวซะมากกว่าส่วนใหญ่จะเน้นออกกฎหมายที่ห้ามนะคะซึ่งตามจริงมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะคือเราอย่าลืมว่าเราให้รัฐเนี่ยมาปรับทัศนคติเราเยอะแล้วตอนนี้เราก็เป็นส่วนเล็กๆหน่อยก็ได้ค่ะที่ช่วยปรับทัศนคติให้รัฐบ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะทุกอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นความเจริญอาจารย์ขอฝากไว้น่วงในสัปดาห์ละพีที่ได้จัดโอกาสอภิปรายในครั้งนี้นะคะว่าอย่าให้มันเป็นการเจริญแค่เพียงวัตถุหรือว่าเทคโนโลยีเท่านั้นนะคะคืออยู่ที่เหมือนกับจิตใจแล้วก็ความคิดของพวกเราด้วยในฐานะนักกฎหมายนะคะให้ใช้ไปในทางที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะเพราะเราอย่าลืมว่าถ้ามันไปอยู่ในโปรแกรมเมอร์นะคะหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอาไปใช้ในทางที่ผิดในทางที่มันออกไปในแนวทางโจรกรรมหรือว่าทางที่มันละเมิดกฎหมายนะคะทั้งแง่ศีลธรรมหรือว่าคุณธรรมจริยธรรมกฎหมายต่างๆเนี่ยมันจะเกิดปัญหาสังคมตามมาก็ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้ามารับฟังการอภิปรายในครั้งนี้นะคะทั้งท่านคณาจารย์นะคะหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็นักศึกษาทั้งปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกแล้วก็ผู้ที่ชมอยู่ทาง Facebook Live นะคะก็ขอปิดการอภิปรายแต่เพียงเท่านี้นะคะส่งมอบอาจารย์กิฟต์มีนะคะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการอภิปรายนะคะเรื่องAI นะคะปัญหาและความท้าทายด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะก็หวังว่าผู้ชมนะคะจะได้รับความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีความตื่นตัวที่จะพัฒนาตนเองเพื่อให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้นะคะทางคณะนิติศาสตร์และศูนย์กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ต้องขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านของเรานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูมินทร์บุตรอินทร์ศาสตราจารย์ดร.ธนารักษ์ธีรมั่นคงและอาจารย์นันทนาอินทนนท์รวมทั้งท่านอาจารย์ทิติพรวัฒนาชัยผู้ดำเนินรายการของเราในวันนี้อีกครั้งนึงค่ะค่ะขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านค่ะและขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนะคะขอขอบคุณมากที่ติดตามชมมาจนจบรายการนะคะขอรบกวนทุกท่านนะคะทำโพสเทสนะคะแล้วก็ส่งทางด้านหลังนะคะตรงทางออกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ